สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่คอร์สรุ่นที่3นะครับก่อนอื่นเลยข้อมูลสําคัญในคอร์สนี้นะครับคือทุกคําถามที่คุณอยากจะถามนะครับโปรดรอในช่วงท้ายเนาะหรือช่วงที่เปิดรับคําถามนะครับ,นะรบเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะมีการ d i s c o n n ผมได้ทําให้ผมเนี่ยไม่ไม่มีสมาธิในการสอนนะครับนะแล้วก็ สิ่งที่อยากให้ทำอีกหนึ่งอย่างก็คืออยากให้ร่วมพูดคุยนะครับพิมพตอบคําถามเวลามีคําถามในบทเรียนนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะระหว่างที่ผมสอนไปเนี่ยผมก็จะมีการถามคําถามไปเรื่อยระหว่างเรียนนะครับก็รบกวนช่วยกันตอบด้วยนะครับตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรนะครับจะมีการพักเบรกระหว่างเรียนเนาะอันนี้ก็จะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเนื้อหาที่เรียนทั้งหมดนะครับจะถูกอัดคลิปวิดีโอไว้ให้และโพสต์ให้รับชมได้ในภายหลัง นะครับฉะนั้นไม่ต้องถามเนาะว่าจะมีการอัดคลิปไว้ไหมนะครับมีการอัดบันทึกคลิปแน่นอนนะครับถึงแม้จะมีการอัดคลิปวิดีโอไว้นะครับแต่สิ่งที่ควรทำเนี่ยผมแนะนําเลยนะคือควรจดเนื้อหาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับถึงแม้ผมจะอัดคลิปไว้ให้เนาะแต่ถ้าคุณนั่งเมื่อๆนั่งลอยๆไปเนี่ยมันก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะครับฉะนั้นควรจดเนื้อหาด้วยนะครับใครที่ใช้อ่าเป็นมือถือเนาะก็ จดในไปถือหรือจดคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบอยากเอาสมุดขึ้นมาจดอันนั้นยิ่งดีเลยนะครับจงลืมทุกอย่างที่เคยเรียนมาไปให้หมดนะครับในคอร์สนี้ผมจะไม่มีการพูดถึง f i b โ n นิชี EMA, มเ n เทนไลน์ฮาร์โมนิกอินเทอร์เวฟอะไรพวกนี้และอื่นๆเลยนะครับจะไม่มีการพูดถึงตรงนี้เลยฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยโยนสิ่งที่เคยเรียนมาทั้งหมดนะครับทิ้งไปจงเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะครับเปิดใจรับเนื้อหาใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ผมจะยัดเข้าไปให้ครั้งนี้ คิดซะว่าคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สล้างสมองนะครับคุณจบหลักสูตรนี้ไปเนี่ยคุณจะมองกราฟฟอร์เรกในรูปแบบใหม่ได้แน่นอนนะครับฉะนั้นโยนพวกนี้ทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้สําคัญนิดนึงนะครับเนื้อหาที่เรียนวันแรกเนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานนะครับอาจจะดูน่าเบื่ออาจจะมีบางคอนเซปที่บางคนรู้มาแล้วบางท่านรู้มาแล้วนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่ตั้งใจเรียนตั้งแต่วันแรกนะครับวันที่2วันที่3วันที่4เนี่ยจะไม่เข้าใจเนื้อหาแน่นอนนะครับเพราะว่าย้ําตรงนี้ให้ดีนะ เพราะว่าทุกอย่างที่ผมสอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กันหมดมันจะลิงก์กันหมดนะครับตั้งแต่พื้นฐานไล่ไปจนถึงแอดวานซ์นั่นเองนะครับเพิ่ม,มระดับความยากไปเรื่อยๆเช่นนั้นตั้งใจนะครับเนาะถึงแม้จะเป็นของฟรีแต่ผมทุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจให้นะครับเช่นนั้นเนี่ยโปรดเป็นนักเรียนที่ดีด้วยนะครับนะอันนี้ขอโชว์นิดนึงเนาะเป็นฟีดแบครุ่น1รุ่น2อที่เขาได้รับมาจากหลังเรียนจบนั่นเองนะครับก็อนนี้น่าจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันบ้างแล้วนะครับ ผมจะไม่อ่านให้บทเนาะจะให้อ่านผันผ่านนะครับเนาะก็เอาเป็นว่ารวมๆเนี่ยฟีดแบ็กออกมาค่อนข้างดีนะครับสอนออกมาทั้ง2รุ่นแล้วนะครับสิ่งที่ชอบที่สุดเลยก็คือ,อคอมเมนต์นี้อันนี้คือพี่แชมป์นะครับเนาะพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียเนี่ยแค่แนะรับแนวต้านอนุ้นราคาขายหลักหมื่นหรือสองหมื่นแล้วนะครับฉะนั้นเนาะผมจัดเนื้อหาให้ทุกอย่างเนี่ยเต็มหมดละเอียดหมดนะครับก็โปรด ตั้งใจเรียนด้วยนะครับนะประมาณนี้นะครับเนาะตัวอย่างการเทรดที่คุณสามารถจะเข้าได้เมื่อเรียนจบนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างที่1นนะตัวอย่างถัดไปนะครับมีการเข้าเทรดเสียบ้างต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยมันไม่ได้การันตีชนะตลาดร100้อยซนะครับวินเลดอยู่แค่ประมาณ5 5เเท่านั้นย้ำนะครับว่าแค่ประมาณ55%แต่ผมสามารถทํากําไรได้นะนะครับตัวอย่างประมาณนี้เนาะจะมีการเข้าเทรดที่มันเป็นแท่งที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับ แบบนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างไอเดียคร่าวจะได้เกิดไอเดียนะครับว่าโอเคเรียนจบแล้วเนี่ยมีโอกาสทํากําไรแบบประมาณไหนได้บ้างนะครับนะแล้วก็น,นี้เป็นเทรดจากนักเรียนรุ่นก่อนๆน,นะครับที่เขาเรียนจบไปก็มีการเข้าเทรดไปใช้เข้าเทรดจริงๆนะครับผมวันนี้เป็นกราฟจริงเนาะใน M T 4นะครับในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับประมาณนี้มีการเข้าเซลล์ที่จุดตรงนี้นะครับอันนี้เอามาดูให้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมจะได้มีจิตมีใจตั้งเรียน ตั้งใจเรียนนะครับอันนี้ก็พี่กิฟต์นะครับผมที่เข้ามาเรียนในคลาสด้วยนะครับมีการเข้าเทรดเรียนจบไปเนี่ยสาวันแรกเข้าเทรดได้กําไรตั้ง3-400เหรียญเลยนะผมซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นเทรดวันนี้นะของพี่ฝันนะครับก็เป็นนักเรียนรุ่นที่2รุ่นที่1รุ่นที่2นี่แหละนะครับเข้าเทรดนี้แล้วก็จะเห็นว่าราคามันก็วิ่งขึ้นไปเนาะโอเคเรามาเริ่มกันก่อนที่ผมจะไปเข้าเนื้อหา หลักจริงๆนะครับผมอยากจะพูดตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับคือบางคนเนี่ยสมัครเข้ามานะครับยังไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเราสมัครเข้ามาทําไมนะครับเพราะฉะนั้นในคถามที่ผมอยากให้ต้องถามตัวเองก็คือทําไมเราควรอ่านแท่งเทียนให้เป็นนะครับคําตอบที่ง่ายที่สุดเลยก็คือผมอยากจะถามนิดนึงนะครับทุกวันนี้เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้าจอเวลาเราเปิดขึ้นมาเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น Forex คริปโตตลาดหุ้นนะครับทุกวันนี้ที่เราดูกราฟเนี่ยเราเห็นอะไร อ่ะง่ายๆนะครับดูรูปภาพนี้ทุกคนลองคิดในหัวไม่ต้องพิมพ์มาตอบนะครับสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ยในกรอบเนี้ยคืออะไรนะครับมันคือแท่งเทียนนะครับไม่ใช่เส้นเตี๋ยวไม่ใช่อะไรนะมันคือแท่งเทียนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าทุกวันมันคือแท่งเทียนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนผมถามทีนะครับว่าเราจะเทรดได้ไหมนะครับอยากลองให้นึกตัวอย่างแบบนี้คืออารมณ์เหมือนกับว่าเรามีคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับราคาแพงมากเลยเป็นแสนนะ ตั้งอยู่ในห้องเรานะครับแต่เราไม่เคยไปใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยนะเราดูไม่เป็นใช้ไม่เป็นไม่เข้าใจคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยถามว่าคอมพิวเตอร์มันจะใช้งานได้เกิดประโยชน์ไหมครับคําตอบคือไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันคือแท่งเทียนเราไม่เข้าใจแท่งเทียนเลยเราไม่เคยศึกษาแท่งเทียนเลยใช้งานแท่งเทียนไม่เป็นเลยมันจะเทรดได้กําไรไหมครับคําตอบคือยากนะครับยากมากๆอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะยกให้นะก็คือ สมมติว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับหนังสือเล่มนี้เนื้อหาทั้งหมดข้างในเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเราเป็นคนไทยนะไทยแท้ๆเลยไม่มีลูกผสมนะครับอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยวันหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับเขาเดินมาเอาหนังสือมาให้เราเขาบอกว่าเฮ้ยคุณอยากรวยเปล่าอ่านหนังสือเล่มนี้จบนะคุณรวยแน่นอนการันตีแต่หนังสือเล่มนี้นะครับเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษเอาแล้วสวยแล้ว เป็นคนไทยแต่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางกลับกันเนาะถ้าเราไปเปิดหนังสือเล่มนั้นอ่านนะครับเราก็จะอ่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะเรารู้แค่ภาษาไทยเราไม่เคยศึกษาภาษาอังกฤษเลยไม่เคยเข้าใจภาษาอังกฤษเลยนะครับเราก็จะอ่านไม่ได้เราก็จะไม่เข้าใจเหมือนกับแท่งเทียนนะครับเราเห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละโอ้โหมันมีมูลค่ามากเลยเงินหมุนเวียนในตลาดเป็นพันพันล้านนะครับแต่เราอ่านแท่งเทียนไม่เป็นเราไม่เข้าใจแท่งเทียนนะครับเราก็ทํากาไรไม่ได้ ไม่ได้ประโยชน์เลยจากมาันนะครับฉะนั้นเนี่ยความสําคัญของการอ่านแท่งเทียนสําคัญมากนะครับเนาะโอเคเรามาเริ่มเนื้อหาหลักกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ควรรู้นะครับเวลาพูดถึง forex เนาะนะฮะทุกคนรู้หรือเปล่าว่า f o r e x เนี่ยเงินหมุนเวียนในตลาดต่อวันอยู่ที่หกจุดหกล้านล้านบาทนะครับหรือว่าอยู่ที่หกจุดหกทิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะผมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับแน่นอนว่ามันใหญ่กว่าตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตอีก นะครับเนาะเจ้า2ตลาดเนี้ยดูเหมือนเป็นตลาดที่คนสนใจเยอะเล่นเยอะแต่จริงๆแล้วตลาด Forex ของเราเนี่ยใหญ่กว่าหลายเท่านะครับตลาดเจ้าตัว Forex นี่นะครับเปิดให้เทรดทั้งหมดที่24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์นะครับเรียกเรียกได้ว่าใน1สัปดาห์เนะี่ยโอ้โหเราจะเทรดได้เกือบทุกวันเลยเกือบทุกเวลาเลยนะครับทีนี้บางคนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราก็ทำกำไรตอนไหนก็ได้สิคำตอบคือไม่ใช่นะครับ จริงอยู่ที่ตลาดมันเปิดทุกวันนะครับทุกเวลาทุกชั่วโมงทุกนาทีคอนเซปต์เนี้ยเป็นคอนเซปต์ที่ทั้งถูกแล้วก็ผิดนะครับการที่เราจะเทรด forex เนี่ยเราไม่สามารถทํากําไรตอนไหนก็ได้เราจะต้องเลือกช่วงเวลาเทรดให้เหมาะสมนะครับถามว่าเลือกยังไงละ่ะก็เลือกเทรดในช่วงเวลาที่ตัวเองว่างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมไปมันจะเม e เซน s ์ขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการจะประสบความสําเร็จในตลาดนี้เราจะต้องสร้างกฎตายตัวขึ้นมาให้กับตัวเอง เดี๋ยวจบวันที่2วันที่3เนี่ยเราจะมีสอนการสร้างกฎตายตัวพวกนี้ขึ้นมาด้วยนะครับจะทําให้เราเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งขึ้นนะครับนะโอเควิธีเลือกเวลาเทรดที่เหมาะสมนะครับคาถามแรกที่น้องถามเลยคือไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนนะครับผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังสมมติว่าทุกวันเนี้ยนะครับเราเป็นพนักง,งานออฟฟิศละกันนะครับทำงานตั้งแต่8ปดโมงครึง่งนะครับถึงกี่โมงละ่ะ4ี่โมงครึง่งนะครับไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบนี้ถามว่าระหว่างวันเนี่ย ถ้าเรามานั่งเทรดมันจะมันจะใช้ได้ไหมนะครับมันไม่ได้มันไปกระทบกับงานเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์เราเแบบนี้เราว่างช่วงไหนล่ะเราอาจจะเป็นว่างช่วงหกโมงขึ้นไปนะครับจนถึงสามทุ่มแบบนี้เราก็ควรที่จะมาเทรดช่วงเวลานี้นะครับเราต้องเลือกเวลาเทรดให้เหมาะสมฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนนะครับแล้วอีกคําถามนึงก็คือช่วงเวลาที่เราว่างนะตลาดไหนเปิดนะนะแล้วก็ ช่วงเวลาที่เราว่างนั้นเนี่ยตลาดมีวอลลุ่มไหมนะครับวอลลุ่มคืออะไรเนาะวอลลุ่มก็คือช่วงที่ราคาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเยอะนะครับเราจะสังเกตได้จากว่าแท่งเทียนมันจะเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับวิบ่งมันจะวิง่งแบบนี้วิ่งเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับเนาะนั่นหมายความว่าเรามีวอลลุ่มเยอะนะครับทำไมถึงเลือกเวลาเทรดที่เหมาะสมถึงสําคัญนะครับผมลองอ่าลองฟัง ตัวอย่างนี้นะครับผมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมนะครับนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเทรดเดอร์ที่เหมือนพวกคุณนั่นแหละนะครับก็เทรดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเทรดทุกเวลาเลยเพราะด้วยความที่ว่า m มล์เซ็มันคือตลาดมันเปิดยี่สบี่ทับห้าใช่ไหมครับเปิดทั้งวันห้าวันต่อสัปดาห์ผมก็เทรดเลยเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับไปทํางานก็เทรดไปเรียนหนังสือก็เทรดนะครับขับรถอยู่ก็เทรดติดไฟแดงก็เทรดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับมันก็ไม่ได้กําไรนะครับถามว่าเพราะอะไรล่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ผมเทรดอย่างนั้นะเทรดทั้งวันเลยนะเทรดเยอะมากแต่ไม่เคยได้กําไรนะครับกับการพอผมมาเลือกเวลาเทรดเนี่ยโอ้โหชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับทํากําไรได้สบายขึ้นนะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดชีวิตขึ้นเกิดขึ้นกับชีวิตผมจริงๆก็คือเมื่อตอนย้อนกลับไปตอนประมาณผมอายุสิบเจ็ดนะครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดผมเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับก็ประมาณมปลายนะผมจำไม่ได้ว่ามอ,อะไรนะครับ ผมเนี่ยตอนนั้นผมก็เริ่มเทรด forex แล้วนะเทรดในโทรศัพท์มือถือนะครับเทรดในศัพท์มือถือซึ่งผมเทรดระหว่างเรียนนะครับแล้วอาจารย์ก็บ่นผมว่าเฮ้ยระหว่างเรียนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นทําไมนะครับผมก็บอกว่าผมเทรด forex อาจารย์ก็บอกอาจารย์ไม่สนใจหรอกจะทําอะไรอะ่ะแต่วันนี้มันค่าอาจารย์นะห้ามต้องเรียนกับอาจารย์เท่านั้นซึ่งมันจุดความคิดในหัวผมนะครับว่าเฮ้ยเออแล้วทาไมเวลาเราเรียนอยู่เราต้องมาเทรด forex นะครับมันไม่ make sense ฉะนั้นผมก็เลย คิดว่าเราต้องเลือกเวลาเทรดให้เหมาะสมให้มันไม่กระทบกับไลฟ์สไตล์เราให้มันไม่กระทบกับชีวิตประจําวันของเราจะดีที่สุดนะครับนะอ่ะก็กลับมาที่เนาะเรื่องของช่วงเวลาที่เราว่างนั้นตลาดไหนเปิดนะครับเรามาดูตารางนี้ตารางนี้เนี่ยเป็นตารางที่เป็นตารางอ่าเวลาไทยแล้วนะครับผมผมมีการแปลงมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็ในตลาด forex นะครับเราจะมี3ช่วงเวลาใหญ่นะครับเริ่มจากแต่ asia session นะครับไปลอนดอน session แล้วก็ไป นิวอร์กเซชันนะครับซึ่ง3ตลาดนี้จะเป็นช่วงที่ตลาดเปิดเนาะในส่วนของเอเชียเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ pre เอเชียนะครับเริ่มตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงนะอันนี้เราเรียกว่า pre เอเชียนะครับหลังจากนั้นก็มีตลาดเอเชียเปิดจริงๆซึ่งมันจะเริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเชา้านะครับย้ําว่าเวลาตัวเลขตรงนี้เป็นเวลาประเทศไทยแล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแปลงอะไรให้มันยุ่งยากนะครับนะ อีกอันนึงเป็นพรีลอนดอนนะครับช่วงเวลาพวกนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มันจะมีวอลลุ่มนะครับตลาดจะมีวอลลุ่มเยอะเราจะเห็นแท่งเทียนเนี่ยวิ่งค่อนข้างใหญ่นะครับเนาะก็พรีลอนดอนเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง2องโมงเย็นนะครับหลังจาก2องโมงเย็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นตลาดลอนดอนเปิดนะครับอย่างวันนี้ถ้าใครที่นั่งดูกราฟช่วงประมาณบ่ายสองเนาะเราก็จะเห็นว่าพอตลาดลอนดอนเปิดแล้วเนี่ยโหราคามันวิ่งได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับ แล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งคือลอนดอนคลอสนะก็จะเป็นช่วงตลาดลอนดอนปิดนะครับมีก่อนหน้ามีเปิดแล้วก็มีปิดนะปิดก็จะเป็นช่วง5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาจะเคลียร์ออเดอร์ประจําวันนะครับก็จะมีอ่าวอลลุ่มอีก็อตหนึ่งเข้ามาให้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือพรีนิวยอร์กแล้วก็เจ้าตัวนิวยอร์กนั่นเองนะครับทุกวันนี้เนะี่ยผมไลฟ์สดอยู่ตั้งแต่5้าโมงเย็นเนาะ จนถึง1นึ่ทุ่มนะครับตั้งแต่ฟรีนิวยอร์กไปจนถึงตลาดนิวยอร์กเปิดนะครับไลฟ์สไตล์ผมเป็นแบบนี้คือช่วงเช้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยว่างนะครับผมไม่ว่างช่วงเย็นก็เลยตั้งแต่5โมงถึง3ทุ่มนะครับนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นนิวยอร์กโกลสเหมือนก,นกันก็คือเที่ยงคืนนะครับ <c oughs> เลือกเวลาเทรดสำคัญอย่างไงนะครับ คือหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราเลือกเวลาเทรดที่เหมาะสมนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่หมกมุ่นกับกราฟมากเกินไปเคยเป็นไหมครับที่แบบว่าเฮ้ยเช้ามายังไม่ทันทําอะไรเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกราฟดูแล้วพอเปิดกราฟดูเสร็จโอเคไปทํางานอะไรอย่างนี้ระหว่างทางนะครับขับรถอยู่ต้องหยิบกราฟมาดูอีกแล้วนะครับพอทํางานเสร็จมื้อเที่ยงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกแล้วผมเห็นแบบนี้บ่อยมากเลยนะครับในพวกแบบอ่าดิจิตอลอินฟลูเอนเซอร์พวกมาร์เก็ตเตอร์พวกการตลาดอะไรพวกนี้นะครับเขาจะทําแบบนี้บ่อยมากคือเขาจะ เทรดทุกเวลาหม,มกมุ่นกับกราฟมากเกินไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำนะฮะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจการขยับตัวของกราฟนะเวลาเดิมๆหมายความวม่ายังไงนะครับเวลาเราเทรด f o r ร x เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าช่วงเวลาเดิมๆนะครับกราฟมันก็จะวิ่งลักษณะเดิมๆตลอดฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโฟกัสที่ช่วงเวลาเดียวเดิมๆทุกวันนะครับเราก็จะเข้าใจแพทเทิร์นเข้าใจพฤติกรรมราคามันมากขึ้นนะครับช่วยให้เราไม่โอเวอร์เทรดแล้วก็โอเวอร์ลิสต์นะครับ เมื่อเราเริ่มดูเวลาเริ่มดูการาฟเป็นเวลานะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยมีจุดเข้าเทรดที่น้อยลงนะครับเข้าเทรดได้น้อยลงมันก็จะนําพาไปสู่ให้เราเนี่ยไม่ over trade ไม่ over risk นั่นเองนะครับมองตรงนี้ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูเนาะก็คือลองนึกภาพนะครับว่าเวลาเราไปทํางานที่ออฟฟิศนะแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นใช่ไหมครับแล้วพอเลิกงานเนี่ยเราก็กลับบ้านมานะใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของเราเนะาะทำสิ่งอื่น เราไม่ได้นึกอยากที่จะขับรถกลับไปที่ทํางานใช่ไหมครับไม่ได้อยากกลับไปที่ทำงานเพื่อไปดูว่าออฟฟิศเป็นยังไงบ้างงานเดินหน้าไปถึงไหนแล้วใช่ไหมใช่ไหมเราทํางานตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับถึง5้าโมงเลิกงานแล้วเราก็กลับบ้านมาอยู่กับลูกมาดูหนังฟังเพลงอะไรปกติถูกต้องไหมครับใช่เราไม่เดินกลับไปออฟฟิศอยู่แล้วเพราะมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเหมือนกันเลยในทางกับการน,นะครับเทรดฟอเรกเนี่ยคุณเลือกคุณเลือกเวล,ลามานะครับว่าจะเทรดกี่โมงสมมุติของผมเป็น5้าโมงนะครับห้าโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่ม พอจบเวลานี้แล้วนะครับจบกรอบเวลานี right ้แล mm ้วผมก็จะไม่ดูกราฟแล้วเพราะมันไม่ใช่เวลาที่ผมจะต้องกลับมาดูไม่ใช่เวลาที่ผมจะต้องกลับมาทํางานนะครับฉะนั้นเนี่ยเทรดบางคนบอกว่าเถรดไม่ใช่งานประจำนะครับผมอยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่มองเถรดให้เหมือนเป็นธุรกิจมองเทรดให้เหมือนเป็นงานประจํานะครับควรมีเวลาเข้างานที่ชัดเจนควรมีเวลาออกงานให้ชัดเจนนะครับเหมือนกับเราตอกบัตรอะของผมตอกบัตร5โมงตอกบัตรออกหนึ่งทุ่มนะครับโฟกัสแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเชื่อผมนะครับ เลือกคู่เงินไหนดีนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์พื้นฐานเหมือนกันที่เทรดเดอร์หลายๆคนอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยไม่ได้สอนกับนักเรียนนะครแล้วผมคิดว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่เราควรจะต้องเข้าใจนะครับอันดับแรกเลยคือเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเราควรที่จะโฟกัสที่1 3คู่เท่านั้นนะครับยิ่งถ้าเราเป็นเทรดเดอร์มือใหม่เนี่ย โหบางอาจารย์บอกว่าเฮ้ยวันนี้จะเทรดยูโร u u d นะเดี๋ยว USDCAT จะลงแล้ว UVO JPY จะวิ่งขึ้นแล้วเห็นไหมครับมันมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเทรดเดอร์มือใหม่นะครับโฟกัสแค่1นคู่ให้รอดก่อนเหตุผลมันมีเดี๋ยวผมบอกนะครับเราจะต้องลวกเราจะต้องลวกเฉยเลยเราต้องเลือกคู่เงินที่จะเทรดนะครับเปรียบเสมือนการเลือกคบกับใครสักคนหนึ่งอ่าสมมุติว่าผมเลือกเทรดเป็นคู่เงิน g b p JPY ใช่ไหมครับ Gbp jpy เนี่ยคือแฟนของผมนะครับเมื่อผมดู gbp jpy ไปสักพักผมคบกับ gbp jpy ไปสักคักหนึ่งนะครับผมก็จะเข้าใจพฤติกรรมว่าเฮ้ยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะครับถ้าเขาอารมณ์มาแบบนี้เขาจะทําตัวแบบนี้แน่เลยถ้าวันนี้ผมเข้าเทรดเขาแบบนี้เขาจะต้องมาโดน stop loss ผมแน่เลยนะครับซึ่งเราจะเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจพฤติกรรมเนี่ยก็คือเราจะต้องฝึกตรงนี้นะครับดูกราฟในช่วงเวลาเดิม1-5เดือนนะครับ เราต้องทําตรงนี้ให้ได้เชื่อผมผมทํามาแล้วนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบพวกคุณนี่แหละดูการาฟไม่ว่าจะเป็น USD c a d ดูทองดู GJ ดู UA ดูไปหมดเลยนะเป็น10บสคู่จริงๆนะครับสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมกลับมาหลูปเดิมคือไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือใหม่นะครับโฟกัสแค่1-3ถึงคู่เท่านั้นศึกษามันให้เข้าใจดูพฤติกรรมมันให้เข้าใจนะครับนั่นแหละเหมือนกับเลือกแฟนสักคนหนึ่งนะครับ ถ้าเราแบบมีหลายแฟนเนาะสมมุติเรามีแฟนทั้งสิคนนะครับถามว่าชีวิตมันจะอยู่ยากไหมแน่นอนมันอยู่ยากนะครับเทรดก็เหมือนกันถ้าเราเทรดทั้งสิบคู่อะ่ะชีวิตมันจะยากไหมมันก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นมีแฟนแค่คนเดียวให้รอดก่อนนะพอมีแฟนคนเดียวแล้วอาจจะมีกิ๊กก็ได้อนนก็ไม่ควรนะครับ,นะรบ,นะรบโอเค พอเข้าใจพฤติกรรมก็จะเจอรูปแบบราคาที่เกิดซ้ําแล้ววนไปวนมานะครับก็จะเกิดเป็นรูปแบบแพทเทิร์นที่เราสามารถที่จะทํากําไรได้วนไปวนมาซึ่งถ้าใครที่ติดตามดูไลฟ์ผมมาตั้งแต่เรื่อยๆแรกๆเลยนะครับจะรู้ว่าจุดเข้าเทรดผมมีอยู่แค่ไม่กี่รูปแบบนะครับจะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆรูปแบบเดิมๆไปเรื่อยๆนะครับเลือกคู่เงินไหนดีต่อเนาะโอเคในส่วนของตลาด Forex นะครับเราจะมีอยู่2 ชุดใหญ่ๆก็คือคู่เงินหลักแล้วก็คู่เงินรองนะครับเรามาดูที่คู่เงินหลักก่อนคู่เงินหลักเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไล่ไปเนาะยูโร US USD USD JPY นะครับไล่ไปจนถึง NCD USD เนี่ยทั้งหมดพวกนี้คือเป็นคู่เงินหลักนะครับก็อ่ามันจะมีความผันผวนค่อนข้างน้อยเนาะนะครับเพราะเป็นอัต,ตารานลนแลกเปลี่ยนเงินที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างแบบใหญ่นะครับนะก็จะเป็นถือว่าเป็นคู่เงินที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีคู่เงินรองก็จะเป็นในพวกของอ่า ยูโรจีพียูโรจีบพีนะครับยูโรจีบพีไวไล่ไปเรื่อยจนถึง g ีบพีแนะครับพวกนี้เป็นคู่เงินหลอกนะครับที่ถามว่าเอ้ยแล้วจะเลือกคู่เงินเทรดยังไงนะครับเราต้องมาเข้าใจความสัมพันธ์ของคู่เงินก่อนนะครับเลือกเทรดคู่ที่สกุลเงินแข็งแรงอันเดียวโอเคจําได้ไหมที่ผมบอกว่าตลาด Forex เนี่ยเรามี3ช่วงตลาดใหญ่ๆนะครับคือตลาดในช่วงของเอเชียเซสชั่นนะครับตลาดเอเชียเซสชั่นเนี่ยคู่เงินที่เปิดนะครับก็จะมี JPY นะครับ AUD NCD แล้วก็ GO หรือว่าทองคำนั่นเองนะครับสคู่เงินนี้จะเปิดในช่วงของตลาดเอเชียนะครับตลาดดอนดอนล่ะตลาดลลาดอนดอนมี GBP นะครับมียูโรมีฟรังนะครับแล้วก็มีทองคำนั่นเองนะครับทีนี้มีบางคนถามผมมานะครับว่าเฮ้ยคุณปอผมจะเทรดคู่เงินอ่าสมมติผมจะเทรดคู่เงินยูโร GBP ในช่วงของตลาดเอเชียได้ไหมนะครับเนี่ยยูโร GBP ในช่วงตลาดเอเชียถามว่าเทรดได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะอะไรเรามาดูนะครับยูโรเปิดในตลาดเอเชียไหมไม่มีนะครับ GBP เปิดในตลาดเอเชียไหมคําตอบคือไม่มีนะครับเะนั้น2คู่เงินนี้มันไม่เปิดในตลาดเอเชียถ้าเราไปเทรดคู่เงินน,นี้ ในตลาดเอเชียเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือตลาดมันจะไม่มีวอลลุ่มนะครับมันอาจจะเป็นไซด์เวย์อะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่สามารถเทรดได้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้จะมีอีกหนึ่งกรณีก็คือบางคนถามว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมเทรดเป็นตัวแบบนี้แล้วกันยูโร j p y ในช่วงตลาดเอเชียเนี่ยคำถามคือเทรดได้ไหมคําตอบคือเทรดได้เพราะอะไรนะครับเพราะ JPY มันเปิดอ่าแต่ยูโรไม่ได้เปิดนะ JPY เปิด รเราเทรดได้ที่มีบางคนสงสัยอีกคิดสงสัยนะครับมี3ประเภทบางคนถามเอา้าคุณปอแล้ว AUDJPY เทรดได้ไหมในช่วงตลาดเอเชียนะครับคำตอบคือไม่ได้อาจจะเทรดได้แต่ยากเพราะอะไรเรามาดูวงเล็บนี้นะครับเลือกเทรดคู่ที่สกุลเงินแข็งแรงอันเดียวแล้วเราดูนะครับตลาดเอเชีย AUD เปิดไหมเปิดนะครับ JPY เปิดไหมเปิดนะครับเช่นนั้นเนี่ยมันจะเทรดได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันคู่เงินคู่เนี้ย มันตีกันแบบค่อนข้างแข็งแรงนะครับ AUD ก็เปิด JPY ก็บอกฉันก็เปิดนะเอา้าจะจะบวกกันไหมล่ะฉันก็แข็งแรงนายก็แข็งแรงราคามันก็อาจจะไม่ได้วิ่งไปไหนไกลมันก็จะแบบอยู่กับที่นะครับผมประมาณนี้มันก็จะเทรดยากที่ถามว่าเราควรเทรดแบบไหนนะครับสมมติว่าเราอยากเทรด Euro JPY GBP JPY เอาเป็น Euro AUD นะครับสามคู่กันเนี้ยถามว่าเทรดในตลาดเอเชียได้ไหมคำตอบคือเทรดได้ นะครับเพราะอะไรเพราะว่า JPY เปิดในเอเชียแต่ยูโรไม่ได้เปิดนะครับ JPY เปิดในเอเชียแต่ GBP ไม่ได้เปิดยูโรไม่ได้เปิดในเอเชียนะครับแต่ AUD เปิดนะครับสามคู่เงนินนี้ถ้าเราลองไปสังเกตนะครับในตลาดเอเชียนะมันจะวิ่งคล้ายๆกันพวกสามคู่เงนินนี้เพราะว่ามันมีเปิดแค่พวกคู่หลังพวกนี้นะครับพวกคู่หน้าเนี่ยมันไม่ได้เปิดมันแข็งแรงแค่คู่เดียว เพราะ,ะนั้นราคามันก็จะวิ่งเหมือนกันสมมติ U E J วิ่งขึ้น G J ก็จะวิ่งขึ้น E A ก็จะวิ่งขึ้นนะครับพวกนี้เนาะในทางกับการ A U D J P Y ก็อาจจะวิ่งลงนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่า A U D J P Y มันเปิดทั้ง2คู่เงินเลยในตลาดเอเชียนะครับประมาณนี้เนาะเวลาเลือกคู่เงินพยายามเลือกคู่เงินที่มันเปิดคู่เดียวนะครับนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นในช่วงของตลาดนิวยอร์กนะครับก็จะมี U S D CAD เอ่อ GBP ยูโรแล้วก็ฟังนะครับแล้วก็มีทองคําด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าทองคำเนี่ยมันเปิดในทุกตลาดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่านี่คือสาเหตุที่หลายคนชอบเทรดทองนี่ยเพราะมันจะมีวอลุ่มให้เล่นตลอดเวลาเลยนะครับ l อตแอนด์เลเวลเนะครับเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยบางท่านอาจจะเคยเรียนแล้วอาจจะรู้แล้วแต่ว่าทนฟังไปหน่อยนะครับเผื่อบ,บางท่านยังไม่รู้เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหาแท่งเทียนอีกประมาณ20นาทีนะครับ การเปลี่ยนแปลงของราคาในคู่เงินต่างๆเนี่ยเราคิดเป็นปิ p s นะครับผมตัวอย่างเช่น1 Pips ปิเนี่ยเท่ากับ10 m ไมโครพอยตนะครับหรือว่าอ่ะสิไมโครปิ s นะครับขอภัยหรือ10 p พอยต์นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยราอาจจะเคยเห็นในเพจ Facebook อะไรพวกนี้เนาะในกลุ่มไลน์ว่าเฮ้ยวันนี้ผมกําไร10จุดนะกําไร100ยจุดนะก็คือพวกนี้แหละนะครับสิบพอยต์ก็คือ10จุดนะครับหรือแค่1นึ่งปนั่นเอง 10 Pips นะครับก็คือ100 Micro Pips หรือว่า100 Point ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ100จุดนั่นเองนะครับวันนี้ผมกำไร100จุดเนี่ยเนี่ยก็คือแค่10 Pips นะครับนะ้อน่าจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับเรามาดูตัวอย่างนะตัวอย่างตัวนี้เนาะก็เราจะเห็นว่า Gbpjpy นะครับราคาขยับจาก165.130ไปถึง165.230นะครับเท่ากับว่าราคาเนี่ยขยับไปทั้งหมดที่ 10 pips นะครับหรือก็คือ100 points นั่นเองถ้าภาษาไทยก็คือ100จุดนั่นแหละนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกเป็น pips นะครับ1ิ p i ป s บ้าง20 pips บ้างอะไรพวกนี้นะครับอ่ะตัวอย่างนี้เรามีอ่าตัวอย่างเข้าบ u ายนะครับเข้าซื้อบ u ายเนาะ GBP JPY นะครับราคาขยับจาก1 6 5 0 165.130นะครับไปถึง165.330 เท่ากับว่าราคาเนี่ยขยับไป20บิ๊บถามว่าคำนวณยังไงนะครับเราเอาง่ายๆเลยเราเอาตัวเลขหลังเนี่ยมาลบกับตัวเลขหน้านะครับ3 3 0อสาสลบ1สาสเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ200ซึ่งก็คือ200พอยต์นะครับตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งก็กลายเป็น20ปิบง่ายๆแค่นี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย230ิบลบ1นสิบนะครับได้เท่าไหร่หนึ่งรก็คือหนึ่ง i ้ t s นะครับตัดศูนย์ออกก็กลายเป็น สิบปบิปแค่นี้เองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้นะเราเป็นบายสเหมือนกันนะครับเข้าบายคู่เงินเดิมนะครับราคาจากเดิมเลย165.130ไปถึง165.030นะครับเราเข้าบายนะแต่ตัวเลขมันวิ่งลงใช่ไหมครับเท่ากับว่าเราติดลบที่10ปิ๊บหรือติดลบ100พอยต์นะครับก็คือเราขาดทุน10ปิ๊บนั่นแหละนะครับถามว่าขาดทุนยังไงเรามาดูตัวเลขหลังนะครับเราเข้าบายที่16 5 จุดหนึ่มศูยใช่ไหมราคามันวิ่งไปที่165.030นะครับเราตัวเลขหลังมาลบกันกลายเป็นเราขาดทุนทั้งหมดที่100่งร้อยพอยต์นะครับตัดศูนย์ออกกลายเป็นสิบปประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ยากจนเกินไปเนาะนะครับอ,อีกหนึ่งตัวอย่างจะได้เกิดไอเดียเข้าใจมากขึ้นนะครับตัวเลขเราโฟกัสแค่3ตัวเลขหลังก่อนนะครับยูโรเอยราคาขยับจากหนึ่งไปถึงหนึ 60นะครับเท่ากับว่าราคาขยับไปที่30ปิ๊บหรือว่า3 0 0ร้อยพอยต์ใช่ไหมครับเราเอาตัวเลขเนี่ยมาลบกันนะครับ600ลบ300ได้300นะครับประมาณนี้นะจริงๆเมื่อเราเทรดไปสักพักหนึ่งเนะี่ยเราจะไม่ต้องมาวิเคราะห์ลบอะไรขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันมีตัววัดให้อยู่แล้วนะครับเนาะในการใช้โปรแกรมเทรดนะครับ AUD c a t ราคาขยับจากตัวเลขนี้นะครับไปถึงตัวเลขนี้ ได้เท่าไหร่ได้ยี่สิบกเปบนะครับถามว่าคิดยังไงก็เอามาลบกันสี่แปดห้าลบสองสองห้านะครับจะได้ตัวเลขนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ผมขอแทรกนิดนึงเนาะนะครับก็ถ้าระหว่างผมพูดไปสอนไปแล้วเสียงอยูด,ดีมันเงียบหายไปเลยเนี่ยรบกวนพิมพ์แจ้งมานิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไม้มันก็ติดติดตดับนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะนะครับรบกวนด้วยอ่ะเรามาตัวอย่างกันอันนี้จะเป็นคําถามแรก เปิดคำถามแรกเลยนะครับผมมีตัวอย่างมาให้ยูโร JPY นะครับราคาขยับจาก143.00ไปถึง143.438ถามว่าราคาขยับไปกี่ปิ๊บนะครับอันนี้ตอบมาเลยนะครับผมเป็นคำถามแรกที่ผมอยากให้ทุกคนตอบนะครับจะได้ฝึกว่าเอ้ยเราเข้าใจไหมเรื่องปิ๊บสเรื่องอะไรแบบนี้คิดไม่ยากนะครับคิดไม่ยากถ้าใครที่เทรดมาบ้างแล้วก็น่าจะคำนวณได้พิมพ์ตอบมาได้เลยนะครับว่ากี่ปิ๊บสนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ มีมาแล้วคนหนึ่งเนาะ43.8 43.8 43มีบางท่านพิมพ์มา43ด้วยโอเคนะครับก็ส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะตอบถูกกันนะครับง่ายๆก็เราก็แค่เอาตัวเลขมาลบกันใช่ไหมครับสาตัวเลขหลังเอามาลบกันกลายเป็น43.8 p ิบสนะครับมีบางท่านเขียนมาว่า43 p i บสอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้โอเคนะครับอาจจะเป็นการคิดแบบตัวเลขกลมๆก,ลมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเนาะแต่ที่เป๊ะๆเ,เ,เลยชัวๆแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเลยก็คือ4.3.8 pips นั่นเองนะครับทีนี้มันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงเนาะในพวกของคู่เงินเนี่ยเราจะนับเป็นแบบอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทองคําน้องของเราเนี่ยนะครับน้องทองของเราเนี่ยเราจะคํานวณโดยนับเป็นดอลลาร์นะครับหมายความว่ายัางไงหมายความว่าทุกวันนี้นะครับเวลาทองขยับบนกราฟเนี่ยถ้าสมมติมันขยับจาก1.765ไป1.767นะครับนั่นหมายความว่าราคาเนี่ยขยับขึ้นทั้งหมด2ดอลลาร์นะครับหรือก็เท่ากับ 20 Pips เปรียบเสน่ห์นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะจาก1765.50ไป1775.50นะครับนั่นหมายความว่าราคาเนี่ยขยับขึ้นทั้งหมดเท่าไหร่ครับ10ดอลลาร์นะครับหรือเท่ากับ100 Pips ปนะทองจะมีความแตกต่างหนึ่งคือเขาจะนับเป็นดอลลาร์นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็เรียกกัน p ป p s นั่นแหละอันนี้แค่ให้รู้ไว้ไม่เสียหายนะฮะลอตเตอรี่เลเวอเรจเนาะทีนี้เลเวอเรจคืออะไรนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วก็ อาจจะเคยเห็นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้ความหมายลีแท้จริงว่ามันคืออะไรนะครับผมพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดลวกันนะครับแล้วก็ในมุมที่ผมเข้าใจด้วยนะครับเลเวอเรจเนี่ยคือจะทําให้เรานะครับมีอํานาจต่อรองซื้อขายในตลาดได้ในจํานวนเงินที่สูงขึ้นซึ่งยิ่งเลเวอเรจเยอะยิ่งเสี่ยงได้เยอะนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนทราบไหมก็คือทุกวันนี้นะครับเราจะไม่สามารถเทรดทากาไรจากตลาด For e x ได้ถ้าเราไม่มีการใช้เลเวอเรจ เพราะว่าเราสามารถถ้าเราจะสามารถเทรดได้กําไรจริงๆนะครับเราจะต้องมีเงินทุนแบบเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเลยนะครับถึงจะทํากําไรได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับฉะนั้นเลเวอเรจเนี่ยจะเข้ามาช่วยตรงนี้คือทําให้เราสามารถมีอํานาจต่อรองซื้อขายได้นั่นเองนะครับซึ่งบร็อเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออฟเฟอร์ให้อยู่ที่1ต่อ10ไปจนถึง1ต่อ500นะครับบางบร็อเกอร์เนี่ยอาจจะให้ถึง1ต่อพันเลยบางครั้งมีครั้งหนึ่งเพราะถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเห็นบร็อเกอร์หนึ่งเนี่ยให้ หนึ่งต่อหนึ่งต่อสองพันเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งต่อห้าร้อยนะครับหนึ่งถึงสิบไปจนถึงหนึ่งถึงห้าร้อยนะครับถ้าเป็นพวกหนึ่งถึงพันอะไรพวกนี้ผมคิดว่าโบรกเกอร์พวกนั้นค่อนข้างที่จะอ่ายังไงอะ่ะอาจจะไม่ได้ถูกกฎหมายสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะก็เลือกโบรกเกอร์ให้ดีนะครับจะเลือกใช้เลเวลเท่าไหร่ก็ได้เนาะแล้วแต่เราชอบตราบใด,ดที่เราเข้าใจความเสี่ยงนะครับย้ํากลับไปที่ตรงนี้นะวงเล็บไว้เนี่ย เลเวอเรจยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงได้เยอะแต่ก็มีโอกาสที่จะพอแตกได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะอีกครั้งหนึ่งจะใช้เลเวอเรจเท่าไหร่แล้วแต่เรานะครับโดยส่วนตัวผมใช้อยู่ที่1ต่อ100แค่นั้นเองนะครับลอสไซส์คืออะไรเนาะลอสไซส์เนี่ยคือตัวเลขที่จะคอยกําหนดจํานวนเงินในแต่ละเทรดนะครับที่เราจะสามารถได้หรือเสียยังไงสิอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับ0.01ลอส ในการเปลี่ยนแปลงราคาที่10ปีบก็คือสมมติเราเข้าบายใช่ไหมครับแล้วราคาวิ่งขึ้นไป10ป p บเนี่ยถ้าเราเข้า0.01ล็อตนะครับเราจะได้เงินทั้งหมดอยู่ที่1ดอลลาร์คิดซะว่าเราไม่เสียเทรดเลยละกันได้ทุกเทรดนะครับเราซ้ายใหม่เป็น0.1ล็อตนะครับถ้าราคาวิ่งไป10ปีบเราจะได้10ดอลลาร์ไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเปิด1ล็อตในเทรดเดียวนะราคาวิ่งไปแค่10ป p บนะครับเราจะได้กําไรทั้งหมดอยู่ที่100เหรียญน,นะครับอันสุดท้ายเลย สิบล็อตนะครับถ้าราคาวิ่งไปแค่สิบปิ๊บเราจะได้ทั้งหมดที่หนึ่งพันเหรียญนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันดับเบิลขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้สุดแค่สิบปิ๊บนะมันมีแบบเป็นร้อยปิ๊บด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าพื้นฐานเอาแค่นี้ก่อนนะครับแค่สิบปิ๊บก่อนนะครับก็เราจะได้กําไรจะได้เสียประมาณนี้นะครับที่ที่บางคนถามผมว่าอา้าคุณปอแล้วสมมติว่าผมเข้าศูนย์จุดห้าล็อตล่ะผมจะเสียเท่าไหร่ถ้าราคาวิ่งไปสิบปิ๊บง่ายๆเลยนะครับ เอา5มาคูณนะครับคูณเข้าไปคูณ5ก็กลายเป็น0.5ล็อตใช่ไหมครับ10ปิปเสีย10เหรียญคูณ5เข้าไปก็เสียเท่าไหร่ครับเสีย50ง่ายๆนะครับใครที่คำนวณไม่เป็นเนี่ยก็เอาตัวเลขตรงนี้ไปคูณนะครับสมมติคุณอยากจะเข้าเท่าไหร่ล่ะ0.7ล็อตที่10ปิปนะครับก็คูณ7เข้าไปก็กลายเป็นเสีย70แค่นี้เองผมว่าคอนเซป t นี้น่าจะไม่ยากจนเกินไปนะครับ คำถามที่ผมถูกถามประจำเลยก็คือล็อตไซส์ควรออกเท่าไหร่นะครับคำตอบที่ง่ายที่สุดเลยก็คือขึ้นอยู่กับขนาดของพอร์ตและจำนวนเงินที่คุณอยากจะเสี่ยงนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างพอร์ต1 0 0 0นะครับเราใช้ออกล็อตเนี่ยอยู่ที่1ล็อตต่อเทรดน,นะหลอตนะครับถือว่าไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติเราเข้าบายนะครับที่พอร์ตหนึ่เนี่ย แล้วราคาวิ่งลงไปทั้งหมด10ปิ๊บนะครับเท่ากับว่าเราจะเสียเงินทั้งหมดอยู่ที่100เหรียญซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับพอร์ต1,000เสียเทรดเดียว100เหรียญเนี่ยคิดเป็น10%ของพอร์ตเลยนะครับเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับพอร์ตของเรานะครับแล้วมันก็อาจจะไปกระทบกับเ,เรื่องของอารมณ์ของเราอยากให้เรามีการแก้แค้นเทรดและนําพาไปสู่พอร์ตแตกได้นะครับเช่นนั้นเราไม่ควรทําสิ่งที่ควรทำเนี่ยคือควรใช้แบบนี้นะครับ พอร์ต1 0 0 0ใช้0.1ล็ตเทรดถือว่าเยี่ยมถือว่าใช้ได้นะครับเพราะถ้าเราเข้าบายแล้วเนี่ยแล้วราคาวิ่งลงไป10ปิปนะครับเราจะเสียเงินแค่1ิเหรียญเท่านั้นซึ่งถือเป็นแค่หนึ่งเอนงนะครับตัวเลขมันต่างกันมากเลยนะบางคนเสียสิเหรียญอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ลองนึกภาพพอร์ตเรา1,000นะครับเสีย100เหรียญในเทรดเดียวผมเชื่อว่า90%ซจะต้องเกิดอารมณ์แน่นอนอยากที่จะแก้แค้นเทรดแน่นอนนะครับ บางคนเนี่ยดู Tik t o k มากเกินไปแล้วก็ไปเจอแบบพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรพวกนี้เยอะจนเกินไปนะครับจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาใช้พอร์ต1นึ่พันเนาะเขาเปิดแบบเป็น 1. ล็อต5ล็อต10ล็อตเลยนะครับซึ่งไม่ควรทําตามนะนะครับไม่ควรทําตามเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อโชว์ให้คุณเห็นว่าเออแค่คุณปั้นจากพอร์ตห้าสิบเหรียญเนี่ยคุณสามารถทํากําไรได้เป็นแบบ500เลยนะนะครับเขาทําขึ้นมาเพื่ออะไรล่ะทําขึ้นมาเพื่อให้คุณไปเรียนกับเขาไปต่อไอบีเขาแค่นั้นเอง สุดท้ายแล้วผมถามว่าเขาแตกไปกี่รอบนะเป็นร้อยรอบฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากพอร์ตแตกนะครับอยากปั้นพอร์ตจริงๆโฟกัสอันล่างตรงนี้นะครับอย่าไปโฟกัสแบบอันบนมันเสี่ยงนะครับพวกนั้นเขาพร้อมที่จะพอร์ตแตกอยู่แล้วเพราะเขาเติมได้เรื่อยๆนะแต่อย่างเราเนี่ยบ้านๆนะเงินโอ๋หาเช้ากินข้ามก็จะตายแล้วเดือนชนเดือนนะครับอย่าไปทําแบบนั้นโฟกัสแค่แบบนี้ก็พอแค่หต่อเทรดเต่อเทรต่อเดทแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับธนาคารยังไม่ให้เราเลยนะสต่อต่อวันเนี่ยโอเวอร์มากนะครับ 2%ต่อปียังไม่ได้เลยธนาคารวิธีคำนวณรอไซด์นะครับฉบับง่ายและไวนะครับเนาะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ผมไม่ได้คิดเองหรอกก็เห็นๆกันมาแล้วก็เรียนกันมานะครับแต่คิดว่าเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดที่เราจะสามารถใช้คำนวณได้บางคนเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมเป็นเทรดเดอร์แรกๆนะครับผมคำนวณรอไซด์ไม่เป็นผมต้องไปเข้าเว็บไซต์ที่มันแบบคำนวณรอไซด์ให้นะครับใส่จำนวนเงินใส่อะไรพวกนี้ซึ่งมันเสียเวลามากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้สูตรให้ฟอร์มูลาที่คุณสามารถ ไปคำนวณได้แบบภายในประมาณ5วิเลยนะครับเนาะโอเคยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรามีพอร์ต1 0 0 0นะครับอยากจะเสี่ยงที่1ิเหรียญต่อเทรดคำนวณยังไงอะออกลอตไซส์เท่าไหร่เรามาดูฟอร์มูลาตรงนี้นะครับสูตรคำนวณลอตไซส์เนาะเท่ากับจำนวนเงินดอลลาร์นะครับหรือเงินที่อยากจะเสี่ยงต่อเทรดหารด้วยสต็อปลอตที่เป็นพอย n ์นะครับพอยส์นะไม่ใช่ p ิ p s ส์นะครับยกตัวอย่างสมมติว่าพอร์ตผม1 0 0 0ันเนาะผม,มอยากจะเสีย10%ในเทรดเนี้ย คำถามแรกเลยคือผมเสียเท่าไหร่ผมเสียสิบเอาสิบตั้งใช่ไหมครับไม่ต้องใส่สก,กุลเงินมาเดี๋ยวมันเกะก,กะหารด้วยเท่าไหร่ล่ะสต๊อปลอสผมเท่าไหร่สมมติสต o อปลอสผมอยู่สิบปิ๊บลวกันนะครับก็หนึ่งร้อยพอยต์ใช่ไหมครับหารสิศูนย์ตัดศูนย์เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งส่วนสิบหนึ่งสิบเท่ากับเท่าไหร่นะครับคนเก่งเลขก,ก็หนึ่งศูนย์จุดหนึ่งนะครับใครที่ไม่เก่งเลขแบบผมเนี่ยก็ไปเข้าเครื่องคิดเลขนะครับง่ายๆเลยอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะสมมติ เราอยากจะเสี่ยงพอร์ตหนึ่งพันเท่าเดิมนะครับเราอยากเทรดเสี่ยงนี้ที่เสี่ยงเทรดนี้ที่ห้าสิบเหรียญน,นะครับสต็อปลอตเอาซักเท่าไหร่เดียวห้าสิบปิ๊บละกันไกลๆหน่อยนะครับก็ตัด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 ,ตดปุ๊บปุ๊บหนึ่งเราสิบได้ตัวเลขเดิมเลยนะครับเห็นไหมออกล็อตไซส์เดิมแต่สต็อปลอตเรากว้างขึ้นถ้าเทรดนี้วิ่งไปโดนสต็อปลอตนะครับที่ห้าสิบปิ๊บเนี่ยเราก็จะเสียแค่สิบเหรียญน,นะครับที่ีสมมติว่าเราอยากเสียห้าสิบเหรียญ แต่ว่า t o p l o s s เราแค่นี้สมมุติ50เหรียญนะครับ t ต p loss เราแค่20เสบเก็ตัด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 ,ตด1นส่วน4 1 4, ได้เท่าไหร่ได้0.25นะครับเราก็ออก0.25ย์ถ้าราคาวิ่งไปโดน s t o p l o s s 20สิบเรเราก็จะเสีย50เหรียญง่ายๆแค่นี้นะครับใครที่มีสูตรนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องฉดก็ได้ใครที่ไม่มีก็แคปรูปหน้าจอไวน้นะครับเนาะเป็นสูตรที่ค่อนข้างง่ายไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับ รูปแบบลิสต์ในการเข้าเทรดทุกวันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยมี2แบบใหญ่ๆนะครับคือ1ก็คือ static list แบบตายตัวนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือ dynamic list เนาะแต่เดี๋ยวเรามาพูดของ static list กันก่อนนะครับ static list ก็ตามชื่อเลยคือแบบตายตัวนั่นเองนะฮะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราจะเข้าเทรดเนี่ยเรากำหนดไว้ก่อนเลยว่าเทรดเนี้ยเราใช้ความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์สมมติผมจะเข้าบาย GJ นะครับ ใบทองแล้วกันใบทองนะครับผมกําหนดไว้เลยเทรดนี้ผมจะเข้าที่2%อ่าแบบนี้คือ Static List นะครับกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าเจ้าแบบเนี้ยนะครับแบบซ้ายมือเนี่ยเหมาะสําหรับมือใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเทรดเราจะมีแค่ Position เดียวนะครับ o s i t i o n คืออะไรก็คือจุดเข้าเทรดนั่นเองนะนะซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนําให้ใช้แบบฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เรามาดูอีกแบบนึงอีกแบบนึงคือ d dynamic ก i s t นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับมันเปลี่ยนแปลงได้หมายถึงยังไงอ่ะแบบนี้เช่นผมจะเข้าเทรดเนี้ยที่2%นะแต่ผมจะไม่เข้า position เดียวผมจะมีการซอยไม้เข้าไปนะซอยไม้ทีละหนะครับทอยซอยไม้ทีละหซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบการซอยไม้อันนั้นเข้าใจได้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยซอยไม้แล้วพอร์ตแตกซึ่งแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าดินามิกริสนะครับเราจะเรียกว่าเทรดไม่เป็นแล้วกันนะ เพราะ Dynamic List นะครับเราจะกำหนดไว้ก่อนว่าจะเข้าเท่าไหร่คล้ายๆ Static l i s t เลยนะครับแต่เราจะมีการซอยไม้เข้าไปนะเราไม่ได้จะแบบซอยไม้หลับหูหลับตาซอยไม่ใช่นะครับเหมาะสำหรับคนที่เข้าใจหลักการและเข้าใจความเสี่ยงแล้วเพราะเทดจะมีหลาย Position เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติราคาวิ่งขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยแล้วผมจะเข้าบ u ายตรงนี้นะครับ s t a t i c l i s t เขาก็จะทาการเข้าเทรดตรงนี้เลยปุ้ง ราคาโดน stop loss เสีย2%ราคาวิ่งขึ้นไปได้กําไร2%แค่นั้นนะครับถ้าเป็น dynamic เขากําหนดไว้ก่อนเลยว่าจะเข้า2%ใช่ไหมแต่เขาจะเข้าตรงนี้ก่อน1%พอราคากลับตัวลงมาค่อยมาซอยไม้เพิ่มตรงนี้อีก1%แล้วหยุดนะครับอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น dynamic list แต่ถ้าแบบหลับหูหลับตาซอยไม้ที่เทรดได้หลายคนทำเนี่ยราคาวิ่งลงมาอีกก็ซอยอีก1%หรือวิ่งลงมาอีกก็ซอยอีก1%แบบนี้ถือว่าเทรดไม่เป็นนะครับเราจะไม่เรียกว่า dynamic list นะครับ มีแค่สแบบแบบนี้เท่านั้นนะโอเคเรามาเริ่มที่เนะื้อหา Candlestick 101นะครับเข้าสู่บทเรียนแท่งเทียนแล้วนะครับเนาะในตลาด Forex นะครับเราจะมีแท่งเทียนอยู่2แบบก็คือแท่งขาขึ้นและแท่งขาลงเรามาดูแท่งขาขึ้นก่อนนะครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานเป็น f ฟอร์กาวเลยนะถ้าใครที่ยังนั่งเมออยู่นะครับกลับมากลับมาดึงสติกลับมานะนะครับ ถ้าคุณไม่เข้าใจคอนเซปต์พวกนี้พื้นฐานเนี่ยไปไม่รอดนะครับเสียเวลาเปล่าเชิญออกซูมได้เลยนะครับเนาะโอเคในตลาดฟาวเล็กเรามีแท่งขาขึ้นนะครับแท่งขาขึ้นเนี่ยมันจะมีจุดที่เรียกว่าจุดเปิดหรือว่าจุดโอเพนจุดเปิดราคาจะเปิดตรงนี้นะครับถ้าเป็นแท่งขาขึ้นจะเปิดจากด้านล่างเนาะแล้วก็จะมีจุดที่เรียกว่าจุดปิดนะครับเขาจะเปิดด้านล่างแล้วเขาจะไปปิดด้านบนนะครับแล้วจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือระหว่างกลาง ระหว่างกลางเนี่ยเราจะเรียกว่าเจ้าตัวบอดี้นะครับหรือถ้าภาษาไทยก็คือเจ้าตัวเนื้อเทียนนะครับเนาะและจะมีอีก2จุดสําคัญนะครับก็คือโซนด้านล่างด้านล่างเราเรียกว่า b o ททอม w ิ e หรือวงเล็บไว้ก็คือ liquidity นะครับด้านบนของแท่งขาขึ้นเราจะเรียกว่า top w วิ k หรือว่าเ a นจ์นะครับซึ่ง t o อปวิ k กับ bottom วิ e เนี่ยก็คือไส,ส้เทียนด้านบนไส้เทียนด้านล่างนะครับถ้าแปลเป็นไทยแต่เราจะมีคําศัพท์ที่ควรจําก็คือเ a น g e กับ liquidity สองคำนี้คุณจะได้ยินผมพูดบ่อยมากและแท่งเทียนผมจะใช้เป็นคำเป็น bullish นะครับขออภัยด้วยบางครั้งเพราะว่าผมติดเป็น bullish แล้วนะครับก็คิดซะว่าโอเคถ้าพูดถึง bullish คือแท่งขาขึ้นแค่นั้นจบนะครับเนาะที่สําคัญที่ต้องจำจริงๆคือเลนส์กับ liquidity นะครับอันนี้ในี่ส่วนของแท่งขาขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูแท่งขาลงบ้างนะครับแท่งขาลงจะเป็นแท่งสีแดงเราจะเรียกว่าแท่ง bearish นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าแท่งหมีกับแท่งกระทิงอะไรแบบเนี้ย ก็คือบูลิชกับแบริชนั่นเองนะครับแบริชจะแตกต่างกันก็คือเราจะเปิดจากด้านบนนะครับเห็นไหมของบูลิลชเราเปิดจากด้านล่างนะแต่ถ้าเป็นแบริชขาลงเ่ยจะเปิดจากด้านบนนะครับพอเปิดด้านบนเสร็จปิดตรงไหนล่ะปิดข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวบอดดี้เหมือนกันตรงกลางตรงนี้อ่านะแล้วก็จะมีอีกสองสิ่งนะครับเหมือนกับแท่งขาขึ้นเลยคือด้านบนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าท็อปบิ๊กนะครับไม่ใช่บอททอมบิ๊กนะ ข้างบนของแท่งขาลงเราจะเรียกว่า top w i นะครับหรือ liquidity ด้านล่างเราจะเรียกว่า bottom w i หรือว่า range นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมีความอะไรครับมันมีความสับกันนะแท่งขาขึ้นกับแท่งขาลงขาขึ้นด้านบนเราเรียกว่า range ขาลงด้านล่างเราเรียกว่า range นะครับกับการขาขึ้นขาลงด้านบนเราเรียกว่า liquidity ขาขึ้นด้านล่างเราเรียกว่า liquidity นะครับเจ้าตัว body อะไรพวกนี้โอเคมันเหมือนกันนะครับ ราคาเปิดราคาปิดมันมีการสับเปลี่ยนกันเห็นไหมเราปิดข้างบนปิดข้างล่างมันไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนของแท่งเทียนนะครับที่ผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับก็ย้อนกลับไปในเรื่องของอ่าปี2533น้าเนาะถ้าใครที่เียนกับผมรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็น่าจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ฟังใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรปี2อ3พนรนะครับก็จริงๆผมก็ยังไม่เกิดหรอกนะครับคือมีเทรดเดอร์คนหนึ่งนะเป็นชาวญี่ปุ่นเขาก็ได้ราคามาได้แหละนะครับ แต่ก่อนที่เขาจะได้ราคามาเนี่ยเขาไม่ได้แท่งเทียนมานะเขาจะได้ตัวเลขราคามาเดี๋ยวผมจะวาดเขียนให้ดูสมมุติเขาได้ตัวเลขมาชุดหนึ่งนะครับจุดเปิดเขาได้ตัวเลขมา30สมมุติ30ข้างล่างสุดเขาได้ตัวเลขมาเป็นเลข10นะครับจุดปิดข้างบนเขาได้ตัวเลขมาเป็นเลข60นะครับแล้วก็จุดสูงสุดของราคาเนี่ยเขาได้ตัวเลขมาเป็น90อันนี้คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณโหส0หปีที่แล้วนะครับคนนี้เขาจะได้ชุดตัวเลขมาประมาณนี้ นะก็คือจุดเปิดจุดเปิดจุดด้านบนสุดจุดด้านล่างสุดนะครับพอเขาได้ชุดตัวเลขนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็ทําอะไรครับไปตีแท่งเทียนนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องรอทั้งหมดเนี่ยโหผมว่าประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้ชุดตัวเลขมาแล้วก็มาวาดแท่งเทียนจนออกมาเป็นรูปแบบราคาออกมาเป็นการาฟให้เราเห็นนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะแชร์ในเรื่องของความอดทน ลองนึกภาพถ้าเป็นเรานะเมื่อ4ี่สิปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราต้องมานั่งจดตัวเลขอย่างนี้เราพอตออกมาเป็นแท่งเทียน4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงถามว่าจะมีใครนั่งทำไหมคําตอบคือไม่มีนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าในปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวโปรแกรม MT4 MT5 มันออกแบบมาเพื่อให้เราล้มเหลวในตลาดนะครับด้วยผลที่ว่าทุกวันนี้เราไม่ต้องมานั่งวาดแท่งเทียนเองใช่ไหมเราไม่ได้ได้ชุดตัวเลขมานะสิ่งที่เราได้มาเลยเนี่ยคือแท่งเทียนนะครับ เปิด MT4 มาปุ๊บโอ้แท่งเทียนขึ้นมาเต็มเลยทำอะไรดีละ่ะกดบายดีกว่ากดบายเสร็จปุ๊บสินาทีผ่านไปเสียกดเซลล์ต่อนะครับเซลล์ sell เสร็จเสียอีกกดบายต่อวนลุกไปเรื่อยเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเข้าเทรดได้แบบภายใน50นาทีเลยอะ่ะห้าถึงสินาทีเลยแต่ในทางกลับกันเมื่อกอดนะครับต้องอาศัยความอดทนมากอาศัยวินัยมากต้องนั่งรอกราฟเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงจนถึงจะหาจุดเข้าเทรดได้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าโปรแกรมปัจจุบันออกแบบมาเพื่อให้เราล้มเหลว แต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะมือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันก็ต้องพัฒนาขึ้นถ้าย้อนกลับไปให้เป็นคนนั่งตีตัวเลขแบบนี้ผมว่าคงไม่มีใครมาเทรดฟอเร็กกันหรอกนะครับก็มันมีทั้งผลดีและผลเสียนะผลดีคือทําให้เราเห็นการาฟได้ง่ายขึ้นเข้าเทรดได้ง่ายขึ้นผลเสียก็คืออาจจะทําให้เราล้มเหลวในตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะนะฮนะโอเคเรามาดูตัวอย่างแท่งเทียนบูลิสกันนะครับ แท่งเทียนบูลลิชเนี่ยถ้าเราดูแบบผิวเผนง่ายๆเลยนะครับในตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคราคามันจะเป็นแท่งสีเขียวแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆผมบอกว่าให้ลืมเรื่องเทียนลน์อะไรพวกนี้ไปใช่ไหมครับนั่นแหละลืมไปเลยนะเราลองสังเกตง,ง่ายๆเฮ้ยแท่งขาขึ้นราคามันวิ่งขึ้นใช่ไหมเราจะเห็นนะว่าราคาเนี่ยมันวิ่งเหมือนเป็นขั้นบันไดวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆวิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยเหมือนวิ่งขึ้นบนเขานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแท่งบูลลิชแต่เราต้องเข้าใจว่าในตลาด Forex นะครับ ราคาไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นอย่างเดียวได้มันจะต้องมีจุดที่เราเรียกว่าจุดพักตัวนะเพราะลองนึกภาพนะว่าสมมติราคามันวิ่งขึ้นอย่างเดียวในตลาด forex ใช่ไหมครับโอ้สบายมากเช้านี้ตื่นมาผมก็กดบ่ายปุ๊บลอยราคาวิ่งไปอย่างเดียวไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังนะว่าราคาจะกลับตัวไหมอะไรยังไงนะครับฉะนั้นราคาไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นอย่างเดียวได้หรือวิ่งลงอย่างเดียวได้มันจะต้องมีการกลับตัวด้วยเหมือนกับแท่งนี้นะครับมีการกลับตัวหลังจากนั้นเนี่ย มันก็อาจจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้นะครับในส่วนของแท่งขาขึ้นจบแล้วเรามาดูแท่งขาลงบ้างหรือว่าแท่ง bearish นะครับราคาก็จะวิ่งลงแบบเนี้ยเหมือนวิ่งลงเหวนะครับเหมือนเป็นขัาาา้นบันไดวิ่งต่ำลงมาเรื่อยๆวิ่งต่ำลงมาเรื่อยๆอันนี้คือแท่ง bearish นะครับตัวอย่าง bearish เนาะซึ่งเหมือนเดิมเลยราคาไม่สามารถวิ่งลงอย่างเดียวได้ใช่ไหมครับมันต้องมีการพักตัวมีการกลับตัวบ้างเพราะอะไรเพราะถ้ามันวิ่งลงอย่างเดียวทุกคนกําไรกันหมดแล้วนะครับ เมื่อเรารู้จักแท่งเทียนไปแล้วนะครับว่ามันเปิดยังไงปิดยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแท่งเทียนกันตัวอย่างแท่งเทียนชุดแรกที่ผมอยากให้ดูก็คือแท่งเทียนที่ไม่มีวิกหรือว่าไส้เทียนนั่นเองนะครับหมายความว่าไม่มีเลนจ์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อนะครับโดยปกติถ้าแท่งเทียนไม่มีวิกหรือไส้เทียนนะครับมีโอกาส50-50ที่ราคาจะวิง่ง ไปในทิศทางเดิมโดยอิงจากแท่งก่อนหน้าบางคนบอกเฮ้ย hey, พูดอะไรฟังแล้วงงจากนะครับเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างให้ดูแล้วจะเข้าใจนะโอเคแท่งนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรก็คือแท่งเทียนนะครับจุดเปิดร,ราคาอยู่ตรงนี้เลยเดิมทีที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับคิดสวาน,นี้เป็นแท่งสีเขียวเนาะแท่งขาขึ้นเนี่ยมันจะมีไส้เทียนด้านบนใช่ไหมครับเลนส์ ange, มีไส้เทียนด้านล่าง liquidity นะครับจุดเปิดอยู่ตรงนี้จุดเดียวกันเจ้ดเดจาตรงนี้คือเรียกว่าบอดี จุดปิดราคาใช่ไหมครับแต่ทีนี้เรามาดูแท่งนี้นะแท่งนี้มันไม่มีไส้เทียนด้านบนนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่มีเลนจ์เมื่อมันไม่มีเลนจ์นะครับมีโอกาสห้าสิบห้าสิบที่แท่งตัดไปจะวิ่งขึ้นหรือลงต่อก็ได้นะครับเมื่อราคาไม่มีเลนจ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะแท่งเทียนไม่มีไส้เทียนด้านบนแบบนี้นะครับเป็นแท่งขาขึ้นไม่มีไส้เทียนด้านบนเนี่ย อารมณ์เหมือนกับว,ว่ามีเด็กสาวนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันเดินเข้าไปในถ้ำนะครับไปอ่าไปตีมอนสเตอร์ไปล่ามอนสเตอร์นะครับระหว่างทางที่เขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็มีการทิ้งเศษขนมปังทําตําหนิไว้ระหว่างทางเพื่อให้เพื่อนเขาเนี่ยตามเข้ามาสมทบได้ตามเข้ามาช่วยฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับแบบนี้คือไส้เทียนที่มีวิกนะเพื่อนสามารถตามเข้าไปสมทบได้แต่พอมันกลายเป็นไส้เทียนเป็นกลายเป็นแท่งเทียนที่ไม่มีไส้เทียนด้านบนแบบนี้นะครับ หมายความว่าเด็กสาวคนนั้นน่ะไม่ได้ทิ้งขนมปังไว้ให้เลยไม่ได้ทําตํหดิไว้ให้เลยเพื่อนมันหรือว่าแท่งถัดไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปเดถ้าดีไหมไม่รู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในถ้าหรือเปล่านะครับเะนั้นมันก็เลยมีโอกาส 50- 50ที่เพื่อนเขาจะตามเข้าไปในถ้าก็ได้หรือเพื่อนเขาจะไม่ตามเข้าไปก็ได้นะครับในทางกับการเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะนะครับตัวอย่างแบบนี้เห็นไหมครับเรามีแท่งขาขึ้นเนาะราคาวิงขึ้นมาแบบนี้ ถ้าคนที่ไม่รู้คอนเซป t นี้นะครับเขาก็จะคิดว่าโอเคราคาคงขึ้นต่อได้แต่เรารู้แล้วใช่ไหมละ่ะว่าแท่งเทียนขาขึ้นที่ไม่มีไส้เทียนด้านบนเนี่ยหมายความว่ามันไม่มีเลนจ์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อหมายความว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ได้ทิ้งเศษขนมปังไว้ให้เพื่อนตามเข้าไปในถ้ำนะครับซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อก็ได้หรือจะลงต่อก็ได้อยู่ที่เพื่อนเขาจะเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว,ตวอย่างจริงกันอ่ะแบบนี้ราคาวิ่งขึ้นต่อเพื่อนเขาเลือกเชื่อตามเข้าไปในถ้ำ นะผมซึ่งถือว่าโชคดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างแบบนี้บางคนอาจจะมีการเข้าบายตรงนี้เพราะหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์นี้นะครับราคาวิ่งลงเห็นไเพราะงั้นผมบอกว่าโอกาสมัน5้า0ิบ้าสิบนะครับเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะขึ้นหรือลงเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์แรกเนี่ยคือเพื่อนเขาเลือกที่จะวิ่งตามเข้าไปในถา้าไปช่วยตีมอนสเตอร์นะครับราคาขึ้นได้แต่เหตุการณ์แบบนี้เพื่อนเขาไม่กล้าเข้า เพราะว่าเด็กสาวคนนั้นไม่ได้ทิ้งเศษขนมปังไว้ให้เขาไม่รู้ว่าเขาไปแล้วเขาจะเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมตายเปล่าๆนะครับเขาเลยไม่กล้าขึ้นประมาณนี้นะครับก็เป็นคอนเซปที่ผมพยายามอธิบายให้มันง่ายที่สุดนะครับก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมานะครับโอเคทีนี้เรารู้ว่าแท่งเทียนไม่มีไส้เทียนด้านบนเนี่ยมีโอกาส50 50แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแท่งแบบนี้บ้างแท่งขาขึ้นไม่มีไส้เทียนด้านล่างนะครับหมายความว่าอะไร จุดเปิดเหมือนเดิมเลยนะจุดเปิดอยู่ข้างล Ramadan, không, ่างนะครับแท่งเทียนขาขึ้นเนี่ยไม่มีไส้เทียนด้านล่างหมายความว่าอะไรอันนี้จําให้ดีนะครับจําให้แม่นเ so um, พราะผมจะพูดตรงนี้บอ่บอ,บอยมากแล้วเราจะเห็นตัวอย่างตรงเนี้บ่อยมากนะครับแท่งเทียนที่ไม่มีไส้เทียนด้านล่างนะครับแล้วเป็นแท่งขาขึ้นเนี่ยหมายความว่าไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวนะครับที่แท่งเนี้ต้องการจะวิ่งลงนะครับหมายความว่าแท่งนี้เรามีแรงซื้อเยอะมากมีโอกาสที่แท่งต่อไปเนี่ย จะขึ้นต่อได้ง่ายนะครับถามว่าเมกเซนไหมลองดูนะครับเนี่ยนะปกติราคาเปิดมันจะต้องมีไส้เทียนด้านบนไส้เทียนด้านล่างใช่ไหมครับแต่เจ้าแท่งนี้นะเปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นแบบนี้เลยเราจะเห็นว่ามันไม่มีไส้เทียนด้านล่างเลยนั่นหมายความว่าแท่งนี้เนี่ยเปิดมาไม่มีแม้แต่เซี้ยววินาทีเดียวที่เขาตัดสินใจจะวิ่งลงไม่มีแรงขายเข้ามาเลยนะครับมีแต่แรงซื้อ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 จนขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับ,ะรบฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าโอเคแท่งนี้เรามีแรงซื้อเยอะีโอกาาาสที่่รคจะวิง ขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตลาดจริงกันรูปภาพทั้งหมดนี้เป็นรูปภาพที่ผมแคปมาจากตลาดจริงเช่น mm. นั้นเนี่ยมันเชื่อถือได้แน่นอนนะครับอืมแบบนี้ถามว่าเรารู้ไหมนะครับว่าราคาจะขึ้นหรือลงเราไม่รู้แต่เราลองมาอ่านแค่แท่งเทียนอย่างเดียวก่อนนะครับเราดูที่แท่งนี้แท่งนี้เนี่ยไม่มีไส้เทียนด้านล่างเป็นแท่งขาขึ้นใช่ไหมครับหมายความว่าอะไร หมายความว่าแท่งนี้เนี่ยเปิดมานะครับไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่ราคาจะวิ่งลงนะนั่นก็หมายความว่าเรามีแรงซื้อเยอะใช่ไหมจะเห็นว่าผมย้ําตรงนี้มากเพราะมันเป็นคอนเซปต์ที่ใช้ได้จริงและเราจะเห็นมันบ่อยนะครับในตลาดแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสังเกตนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่แท่งต่อไปทำนะครับราคาวิ่งขึ้นต่อได้ง่ายนะเพราะว่าเราไม่มีแรงขายเลยเรามีแต่แรงซื้อแรงซื้อมันเยอะมากนะครับแบบนี้เหมือนกันเนาะ ราจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับมีไส้เทียนด้านล่างนิดเดียวแทบจะไม่มีเลยก็คิดซะว่ามันไม่มีนะครับเะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแท่งนี้เปิดมาไม่มีแม้แต่วิวาทีเดียวที่มันต้องการจะวิ่งลงนั่นก็หมายความว่าเรามีแรงซื้อเยอะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูป๊บ่าแบบนี้ลองไปย้อนดูกันได้นะครับลองไป b a c k เทสดูได้จบจากวันนี้ไปเนี่ยลองไปนั่งหาดูเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเดียมันจริงไหมนะครับราคาไม่มีไส้เทียนด้านบนไม่มีไส้เทียนด้านล่าง โอกาส50-50อะไรอย่างเงี้ยลองไปย้อนดูได้นะครับซึ่งทุกอย่างที่ผมเอามาพูดเนี่ยมันคือเอาไปใช้ได้จริงหมดและเรื่องจริงหมดนะครับมีแค่นี้ในส่วนของแท่งขาขึ้นนะครับมีแค่ไม่มีเสเถียนด้านบนแล้วก็ไม่มีเสถียนด้นล่างเดี๋ยวเรามาดูแท่งขาลงบ้างนะครับแท่งขาลงจุดเปิดราคาเนี่ยอ่จริงๆมันจะเปิดข้างบนนะครับแต่นี้ผมลืมแก้นะครับก็ขออภัยนะครับจุดเปิดราคามันจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะนะครับตรงนี้ลืมมันไปนะครับ มันจะเปิดจากด้านบนเราจะเห็นว่าแท่งนี้ไม่มีไส้เทียนด้านลา่างนะครับแท่งขาลงไม่มีไส้เทียนด้านลา่างหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปวิ่งลงต่อก็ย้อนกลับไปในเรื่องของอเด็กผู้หญิงนะครับเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทิ้งเศษขนมปังไว้เพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเอ้ยฉันควรจะลงต่อดีไหมหรือฉันควรจะกลับตัวขึ้นโอกาส50-50นะบ,บอกได้ยากเพราะนั้นผมเลยบอกว่าโอกาสมัน50-50เห็นไหมมันจะต่างกันนะครับอันนี้แท่งขาลง ถ้าไม่มีไส้เทียนด้านล่างโอกาส50-50แท่งขาขึ้นถ้าไม่มีไส้เทียนด้านล่างโอกาส50-50ที่ราคาจะกลับตัวขึ้นหรือลงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในตลาดจริงกันนะครับตัวอย่างตรงนี้เรามีแท่งขาวลงวิ่งลงมานะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอเคเซลล์ต่อได้เพราะว่าเรามีการปิดจากแนวรับอะไรพวกนี้กอเกช่างมันนะครับบางคนสมมุติว่าเราเข้าเซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นราคาวิ่งลงไปได้นิดหนึ่ง แล้วกลับตัวขึ้นมาไปเป็นบ u l l i s h เพราะอะไรเพราะมันไม่มีโอกาส50-50นะครับแท่งขาลงไม่มีไส้เทียนด้านล่างไม่ควรเข้าเทรดเพราะว่ามีโอกาส50-50ที่แท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงก็ได้เด็กสาวคนนั้นไม่ได้ทิ้งเศษขนมปังไว้เพื่อนนะครับเพื่อนมันเลยไม่กล้าเข้าไปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับโอเคราคาก็เห็นไหมครับไม่มีไส้เทียนด้านล่างวิ่งขึ้น ห้าสิบห้าสิบเราไม่สามารถใช้ข้อมูลจากตรงนี้เทรดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นจะต้องมีอาศัยแพทเทิร์นอื่นรวมด้วยนะครับนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอ่าแบบนี้เนาะบางคนอาจจะมีการเข้าเซลเลยเพราะคิดว่าราคาไดลงต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคราคาลงต่อเห็นไหมครับแบบนี้ราคาวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นนะครับแต่พอมาแท่งนี้ราคาวิ่งลงเพราะอะไรเพราะมันห้าสิบห้าสิบนะครับเราไม่รู้มันเดาได้ยาก ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของแท่งขาลงนะครับที่ไม่มีไส้เทียนด้านบนนะก็เหมือนกับชุดนี้นะครับเหมือนกับชุดนี้เลยแท่งนี้ไม่มีไส้เทียนด้านบนนะเป็นแท่งขาลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่แท่งเนี้ยเปิดมาแล้วต้องการจะวิ่งขึ้นนะครับมันมีแต่แรงขายเข้ามาทั้งนั้นเลยฉะนั้นเนี่ย นั่นหมายความว่าแท่งนี้เรามีแรงขายเยอะมากนะครับแรงขายในตลาดเนี่ยเยอะมีโอกาสที่แท่งต่อไปจะวิ่งลงต่อได้ง่ายนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจริงกันนะครับโอเคแบบนี้เรากลับมาที่แท่งนี้ก่อนนะครับแท่งนี้ไม่มีเส้นเทียนด้านล่างห้าสบห้าสใช่ไหมครับแท่งขาลงไม่มีเส้นเทียนด้านล่างห0 5 0ิบหิแท่งถัดไปเลยเลือกที่จะลงแล้วก็ขึ้นอะไรของมันก็ช่างมาันนะครับเรามาดูแท่งนี้ แท่งนี้เปิดมาไม่มีไส้เทียนด้านบนบางคนบอกเฮ้ยก็มีนิดนึดนงมีนิดนึงก็ถือว่าไม่มีนะครับคิดซะว่ามันไม่มีแล้วกันนะครับฉะนั้นแท่งนี้หมายความว่าอะไรเป็นแบบนี้ไม่มีไส้เทียนด้านบนหมายความว่าแท่งนี้นะครับไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่เมื่อราคาเปิดมาแล้วเนี่ยมันต้องการจะวิ่งขึ้นไม่มีเลยนะครับนั่นก็หมายความได้ว่าเรามีแรงขายที่อะไรครับที่เยอะมาก เดี๋ยวเรามาดูแท่งถัดไปนะย้ําว่านี้เป็นการาฟจริงนะครับผมแค่ตัดมาบางส่วนแคปมาบางส่วนให้ดูนะครับปึ้งแบบนี้นะครับเพราะว่าแท่งนี้เรามีแรงขายเยอะเรานํามาแล้วแท่งนี้เลยาำต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะแบบนี้นะครับอ่าแท่งนี้หมายความว่าอะไรแท่งขาลงไม่มีเส้นเทียนด้านบนนะครับหมายความว่าเมื่อราคาเปิดมาไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่ราคาต้องการจะวิ่งขึ้น างคนอาจจะเริ่มลำคาญนะเพราะผมย้าบ่อยสิ่งที่ผมย้าบ่อยเนี่ยเพราะว่ามันจะไปใช้ได้จริงแล้วมันจะเกิดประโยชน์มากนะครับผมอยากให้ทุกคนจําได้คอนเซป t นี้ไม่อยากให้จดอยากให้จำนะครับจำไม่ได้เข้าใจมันนะแท่งขาลงไม่มีเส้นเทียนด้านบนนะครับหมายความว่าเรามีแรงขายเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปึง้งแล้วก็วิ่งลงต่อนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้แท่งนี้เป็นแบบนี้นะครับ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะมันไม่มีทั้งไส้เทียนด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีไส้เทียนด้านบนแท่งขาขึ้นไม่มีไส้เทียนด้านล่างหมายความว่าอะไรครับเรามีแรงซื้อเยอะแต่ปัญหาคือมันไม่มีไส้เทียนด้านบนนะครับมันก็ห้าสิบห้าสิบในทางกับการนะสมมติว่าถ้าแท่งนี้นะครับเป็นไส้เทียนแบบนี้ปุ๊บเราเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แท่งถัดไปจะขึ้นแบบนี้ต่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะแท่งนี้เป็นแท่งขาขึ้น ไม่มีไส้เถียนด้านล่างหมายความว่าเรามีแรงซื้อเยอะใช่ไหมครับแท่งนี้ไม่เคยจะวิ่งลงเลยนะเพราะมันเปิดมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้เลียงใดเลียงเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือลง50 50นะครับแล้วราคาก็เลือกที่จะวิ่งลงต่อแล้วก็วิ่งลงต่อนะครับประมาณนี้เนาะก็มีแค่ทั้งหมด4แบบใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราลองเอาข้อมูลที่เราเรียนมาเนี่ยไปใช้ในเทรดในตลาดรินงหงานะครับว่าจะใช้ได้ไหม นะครับเนาะโอเคลักษณะแบบนี้นะครับเทรดเดอร์บางท่านเขาก็จะมีการเข้าบายตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อในละักษณะแบบนี้แต่ทีนี้ผมถามทุกคนน,นิดนึงว่าสิ่งที่ถ้าเราเจอแบบเนี้ยเราควรจะเข้าบายไหมนะครับเราควรจะเข้าไหมเราเพิ่งเรียนกันมานะครับเมื่อสักครู่นี้เลยแท่งนี้นะเราเห็นแค่นี้นะครับแท่งนี้เป็น,ปนแบบนี้ไม่ครับท่านอื่นละ่ะหลับกันแล้วมั้ง หลับหรือยังครับไม่ครับไม่ครับเหตุผลที่เราไม่เข้าใช่ห้าสิบห้าสิบนะครับไม่ครับไม่ครับามมันห้าสิบห้าสิบโอเคนะครับถูกต้องเราไม่ควรเข้าเพราะมันห้าสบห้าสิบเพราะอะไรเพราะว่าแท่งนี้มันไม่ได้ทิ้งเศษขนมปังไว้ให้เพื่อนมันนะครับเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าเพื่อนมันจะขึ้นหรือลงต่อเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับป๊ออ่าเห็นไหมครับราคามีการวิ่งลงก่อน ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าบางคนที่เข้าบายตรงนี้เนาะก็จะเสียวๆหน่อยนะครับเ <_ C 1> พราะว่าเขาไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับเขาไม่รู้ข้อมูลตรงนี้หลังจากนั้นราคาเป็นแบบนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไม่มีไส้เทียนด้านล่างนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันบางคนมาเข้าซลล์ตรงนี้นะเรียบร้อยนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงใช่ไหมครับมันห้าสิบห้าสิบแท่งขาลงไม่มีไส้เทียนด้านล่างเนี่ยหมายนะความว่าห้าสิบห้าสิบนะ อันนี้ก็ห้า0ิบห้าสิบเหมือนกันใช่ไหมครับห0 5สิบห้าสิบอันเนี้ยมันลงได้เดี๋ยวราดูแท่งถัดไปห้าสิบห้าสิบถัดไปคือแท่งนี้มันขึ้นต่อเห็นไหมครับเพราะ,ะนั้นผมเลยบอกมันห้าสิบห้าสิบมันไม่มีกฎตายตัวนะครับมันบอกได้ค่อนข้างยากทีนี้เราลองมาสังเกตนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราเห็นแท่งเนี้คืออะไรนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดในหัวได้เลยละกันว่าสองแท่งนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราแล้วโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องพิมพมานะ แค่คิดไว้ในหัวเดี๋ยวผมจะให้เวลาสักประมาณ2วิแลก้กันนะครับอาจจะเร็วไปโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าในหัวของผมตอนนี้คิดอะไรนะครับตามที่เราเรียนมานะเริ่มจากแท่งนี้นะครับแท่งขาลงไม่มีไส้เทียนด้านล่างหมายความว่าห้าสิห้าิใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงมันไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อแท่งนี้เป็นแท่งขาขึ้นนะครับ เปิดมาไม่มีส้เทียนด้านล่างนั่นหมายความว่าแท่งนี้ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่มันเปิดมาแล้วมันต้องการจะวิ่งลงใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่ามันมีแรงซื้อเยอะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อแน่นอนนะครับแท่งก่อนหน้าการันตีไว้แล้วว่าโอเค50 50้าแต่แท่งนี้เปิดมาเป็นแบบนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามีโอกาสที่แท่งต่อไปจะขึ้นต่อแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นปึ๊บนะครับย้ําว่าอันนี้คือการาฟจริงนะ นะครับกราฟจริงนะครับคุณลองไปย้อนดูได้อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อบ่อยๆนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะแบบนี้เหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับย้อนกลับมาเหมือนกันเลยนะแบบนี้นะครับแพทเทิร์นเดียวกันผมพยายามจอแพทเทิร์น,บบนคล้ายๆกันมาให้ดูจะได้เกิดไอเดียนะครับแบบนี้เนะาะบางคนอาจจะเห็นไปแล้วว่าราคามันวิ่งขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแท่งก่อนหน้าไม่มีเส้นเทียนด้านล่าง 50- 50แท่งนี้เปิดมาไม่มีเส้นเทียนด้านล่างเรามีแรงซื้อเยอะ ราคาก็เลยวิ่งขึ้นต่อได้นะครับหลังจากนั้นแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราเข้าบายไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ราคาจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะอ่าราคาวิ่งลงนะครับเจอแบบนี้อีกโอ้โหชีวิตอะไรเนี่ยเจอไม่มีเสทียนด้านบนไม่มีเสทียนด้านล่างนะครับก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับร้อยทั้งร้อยสิ่งที่ผมจะทาเนี่ยคือผมจะนั่งรออย่างเดียวนะครับผมจะไม่รีบเข้าเทรดเพราะสมมติบางคนนะถ้าไม่เข้าใจไม่เคยเรียนคอนเซปต์นี้เน เขาก็จะมีการเข้าเซล์ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะเึ๊บเรียบร้อยนะครับพอเข้าเซลล์ตรงนี้เสร็จเสียเทดนี้ปุ๊บเห็นแท่งขึ้นเข้าบายตรงนี้อีกนะสิ่งที่เกิดขึ้นราคาวิ่งลงแนะบบโอ้โหชีวิตทําไมมันเละเทะขนาดนี้เนะเข้าบายปุ๊บราคาร่วงเข้าเซลล์ปุ๊บราคาอะไรแบบเนี้ยนะครับจริงๆมันคือมันอยู่ที่อ่านแท่งเทียนนะครับจะเห็นว่าแท่งนี้เนาะไม่มีเส้นเทียนด้านบนแต่ราคาขึ้นได้เพราะมันแค่ 50 50นะครับประมาณนี้อีกหนึ่งอันนะครับเป็นอ่าไพ่สตั๊กเจอร์เหมือนกันที่เราควรจะเข้าใจนะครับเราจบเรื่องแท่งเทียนเบื้องต้นไปแล้วนะมีแค่นั้นนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงต่อไปก็คือ t r n อินฟอเร e กนะครับเทตลาด Forex เนี่ยวันท่านอาจจะรู้อยู่แล้ววันท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามันคืออะไรเทนในฟอเรกเนี่ยก็คือทิศทางที่แท่งเทียนวิ่งไปนะครับก็แปลตามตรงตัวง่ายๆเลยเรามี3รูปแบบหลักๆนะครับ คือเทนขาขึ้นเทนขาลงแล้วก็ไม่มีเทนบางคนถามว่าเฮ้ยมีด้วยหรอไม่มีเทนเคยได้ยินแต่เทนขาขึ้นเทนขาลงมีนะครับไม่มีเทนเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเริ่มที่เทนขาลงนะครับเทนขาลงเราจะเรียกว่า bearish ten นะหรือภาษาไทยง่ายๆก็คือาราฟเป็นเทนขาลงนะทุกคนอะไรแบบเนี้ยนะครับเนาะสังเกตง,ง่ายนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าแบบดู first s i h t เลยดูสังเกตแรกเลยนะครับ เราเห็นว่าราคามันต่ําลงมาเรื่อยๆอ,อันนี้แบบง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับทีนี้ถ้าเราคิดแบบง่ายๆได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเวลาราคาวิ่งลงนะครับอันนี้จําหรือจดก็ด,กดีนะครับบางคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วเขาเรียกว่าทฤษฎีอนะ่าดาวเทลลี่เนาะก็คือราคาเวลามันจะวิ่งลงนะครับมันจะลงมาทําโลไว้มันจะมีการกลับตัวขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีการทะลุทําโลใหม่นะครับแบบนี้เห็นไหมว่าโลตรงนี้มันต่ํากว่าโลแท่งนี้ โลโซนนี้ DC. นะครับพอมันทําเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการอะไรครับกลับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งน,นะกลับตัวขึ้นเสร็จมันก็จะวิ่งลงมาใหม่ทําโลต่ําลงไปอีกเห็นไหมโลตรงนี้มันจะต่ํากว่าโลตรงนี้นะครับและถ้ามันจะลงต่อมันก็จะเป็นเทรนต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเรามาซูมดูในกราฟแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคเฮ้ยโอเคมันเป็นตามที่เขาพูดจริงนะราคาวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นแล้วก็วิ่งลง อันนี้คือเทนขาลงแบบเบสิกพื้นฐานนะครับทุกคนจะเคยเห็นแบบนี้กันมาหมดบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะแต่ว่าพวกฝรั่งอะไรพวกนี้เขาจะพูดถึงคอนเซปต์นี้กันเยอะนะครับเทนขาลงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทนขาขึ้นกันบ้างนะครับดูแบบสังเกตแรกง่ายๆเลยเทนขาขึ้นคือราคามันจะวิ่งขึ้น,นครับทุกคนสังเกตเห็นผมว่าเราไม่ได้แบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับน่าจะเห็นกันว่าโอเคราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะ เนาะเทนขาขึ้นก็จะเหมือนกันเลยแค่ต่างกับด้านการน,นะครับมันจะขึ้นมาทําตรงนี้ไว้ทํำไฮไว้กลับตัวลงมาขึ้นไปทำ high ไฮใหม่นะครับไฮนี้สูงกว่าไฮนี้กลับตัวลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปทำ high ไฮใหม่เรียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นแมทเทนถ้าเราเอาข้อมูลนี้มาซูมในการาฟนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้ผมวาดให้ดูจะได้เกิดคอนเซปต์เข้าใจกันนะครับประมาณนี้นะครับผมน่าจะ น่าจะไม่งงไม่ยากสุเงินไปบางคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วด้วยซ้ำบางคนอาจจะยังไม่เคยทราบเลยแต่ว่ากราฟเวลาวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งเป็นแบบนี้นะครับทีนี้คําศัพท์ที่เวลาพวกฝรั่งเขาพูดหรือว่าคนไทยบางคนพูดเนี่ยคือสมมติเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับเขาจะบอกว่าราคาเนี่ยขึ้นมาทําสูงๆไว้ลงมาทําสูงต่ําสูงสูงสูงต่ํามีการยกไฮอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วแต่ศัพท์ที่เขาใช้กันเนาะเนี่ยไฮเทคนี้มันสูงกว่าไฮโซนี้ก็คือการยกไฮใหม่นะครับ ลงมาทำโลแล้วกลับขึ้นไปยกไฮใหม่อะไรแบบนี้ที่คนไทยชอบพูดกันนะครับถ้าเป็นฝรั่งก็ไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลนะแต่ผมเขียนให้ดูบางคนบอกเฮ้ย hey, พูดอะไรไฮเออร์ไฮ high, ฟังไม่รู้เรื่องนะครับนี่ไฮเออร์ไฮส์ไฮเออร์ไฮนะครับแล้วก็ไฮเออร์โลนะครับแบบนี้นะครับมันจะไล่ไปเรื่อยๆขึ้นไปใหม่ก็ไฮเออร์ไฮ high, นะครับลงมาก็ไฮเออร์โล ไฮไฮไล่ไปเรื่อยๆนะครับในทางกับการฝั่งขาลงนะนะครับก็จะเป็น lower low right, s, lower high lower low lower high lower low ไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับจะได้ไม่งงเนาะ lower low นะครับ lower high นะครับแบบนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเอ้ยราคามันยกโลนะครับโลแท่งนี้ต่ำกว่าโลแท่งนี้แบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆ ที่บางคนถามว่าแล้วเทนจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับง่ายๆเลยสมมติเป็นเทนขาขึ้นเนาะราคามจะวิ่งขึ้นไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเทนจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมันมีการทําแบบนี้ครับปึ๊บเห็นไหมมันเปลี่ยนนะครับปกติแล้วโลมันจะต้องยกไปเรื่อยๆแต่ตรงเนี้ยโลมันโดนทะลุมาละโลจุดนี้มันทะลุมาแล้วฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงแบบนี้ต่อก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวผมวาดทีๆให้ดูจะได้เห็นภาพเห็นไหมอันนี้เป็นเทนขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการเบรกโซนแบบเนี้ย เทรนเปลี่ยนทันทีนะครับแบบนี้เลยเทรนขาลงก็เหมือนกันเทรนเปลี่ยนเมื่อไหร่ล่ะง่ายๆนะครับราคาวิ่งลงเปิบบเปิบเปิบเปิบโลว์ว่าโลว์โลว์่าไฮใช่ไหมไล่ไปเรื่อยๆนะครับปป๊บเทรนเปลี่ยนจุดนี้เห็นไหมครับถ้าจุดนี้มันจะลงต่อเนี่ยมันต้องเคารพไฮโซนี้นะครับ Low, High โลว์่าไฮโซนี้แต่มันเลือกที่จะทะลุไปฉชนนั้นเทรนเปลี่ยนนะครับก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะทําแบบนี้แล้วอาจจะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบรู้เส้นนะครับแล้วก็จะเป็นการที่รดเทคกันอยู่ทุกวันนี้ นะครับทีนี้ไม่มีเทนคืออะไรนะไม่มีเทนก็คือ consolidation นะครับหรือภาษาไทยที่ทุกคนคุ้นหูกันก็คือกราฟมันไซเว์นะรจริงๆไซเว์ way, มันก็ไม่ใช่ภาษาไทยหรอกแต่ว่าที่คนไทยก็ใช้กันเดก็คือกราฟไซเว์นะครับของผมจะมีใช้อยู่ประมาณ2คํคำใหญ่ๆก็คือ consolidation กับเ n นจิงนะครับคำนี้บางคนที่ฟังไลฟ์ฟังผมไลฟ์เนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้บ้างนะครับเนจิง ก็คือการที่ราคาเนี่ยมันเลนจ์อยู่ในนี้นะครับเลนจิ้งวนอยู่ในกรอบนี้นะครับโซนไซเว์นะครับบางครั้งผม่าจะมีการพูดเลนจิ้งบางครั้งก็พูดไซเว์เพื่อให้คนเข้าใจเนาะแต่คิดซะว่าโอเคสามคำนี้มันคือสิ่งเดียวกันนะครับแค่คํามันแฟนซีคํามันสวยหรูขึ้นนะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะครับสังเกตง่ายๆคือราคามันจะวนอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับมันจะวิ่งไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับวิ่งลงก็ไม่ลงมันจะวนอยู่ในกรอบแบบนี้เราเรียกว่าไซเว์นะฮ หรือว่า consolidation หรือว่า ranging นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันที่เทนขาขึ้นนะครับคอนเซปต์เมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันต้องทำ Higher high Higher low, Higher high high low high 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 low ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเทนขาขึ้นของ f o r ร็อันนี้บางท่านไม่เคยสังเกตและไม่เคยรู้คอนเซปต์นี้นะครับคือเวลาราคาจะวิ่งขึ้นนะครับมันจะต้องขึ้นมาทำ high ไว้ wise, ใช่ไหม เสร็จแล้วมันจะต้องกลับลงมาทำโลใช่ไหมครับจากจุดที่มันทำโลเนี่ยมีโอกาสทั้งหมด80%นะครับที่มันจะขึ้นมารีเทสไฮที่มันเคยทําไว้และขึ้นไปทํำ High, ไฮใหม่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมใช้สีที่มันจีดจร์ดหน่อยเอาเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกใช้เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับขึ้นมาทำไฮอะไฮไว้กลับตัวลงมาทำไฮอะโล มีโอกาส80%นะครับจากจุดนี้นะ80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮรีเทสไฮที่มันทําไว้ก็คือจุดนี้นะครับและทําไฮใหม่ถ้ามันจะขึ้นต่อมาต้องกลับตัวลงจากจุดนี้นะครับมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮที่มันทําไว้ไฮที่มันทําไว้ก็คือจุดนี้นะครับเราขึ้นไปทำไฮใหม่อันนี้คือในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับสตัคเจอร์มันจะเป็นแบบนี้ทำไฮกลับลงมาทำโลทำซับพอร์ตใช่ไหมครับมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้น มาริเทสไฮนะครับอันนี้คือคอนเซปต์พื้นฐานที่หลายคนไม่เคยรู้นะครับแต่พอเราซูมเข้ามาในแท่งเทียนเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่คนทั่วไปนะครับสอนในตลาด Forex อะไรพวกนี้นะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมันวิ่ง Higher High, Higher Low, Higher High, Higher Low ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราลองเอาข้อมูลเนี้ยมาซูมเข้าไปในแท่งเทียนนะครับข้อมูลตรงนี้มันเกิดขึ้นในแท่งเทียนเหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่ไม่สังเกตนะครับ เดี๋ยวผมปิดข้อมูลตรงนี้ให้ดูก่อนเอาแบบง่ายๆนะครับย้อนกลับมานี่หนึ่งปิดโซนนี้ให้หมดนะปึ๊บเรามาดูสิ่งที่แท่งเทียนบอกเรานะครับจุดนี้คือไฮเออร์ไฮนะครับไฮเออร์โลแท่งนัดไปจ,จะขึ้นต่อมันต้องมีการยกไฮใหม่ใช่ไหมครับไฮแท่งนี้สูงกว่าไฮแท่งนี้ไฮเออร์ไฮ High, นะครับและต้องมีการเคารพโลโลแท่งนี้สูงกว่าโลแท่งนี้นะครับแท่งถัดไปจ,จะขึ้นต่อ ไฮแท่งนี้เนี่ยจะต้องสูงกว่าไฮแท่งนี้ครับโลจะต้องเคารพบโลแท่งก่อนหน้าเสมอในส่งของเทนขาขึ้นนะครับไฮแท่งนี้จะต้องสูงกว่าไฮแท่งนี้โลจะต้องเคารลโลถ้าผมเอาการาฟตรงนี้นะครับในฝั่งขวามือเนี่ยมาวาดในส่ง,งแท่งเทนให้ดูจะได้ออกมาทรงประมาณนี้ไ h high ไฮอ h โล่ไฮอะ high อะโ h ่ไฮอะ Hi h i g h low แล้วก็ไฮ high นะครับ เดี๋ยวผมวาดให้ดูเป็นแบบชัดๆเลยนะครับตามแพทเทิร์นเทเรียนนะไฮไฮไฮโลใช่ไหมครับในเชิงของแท่งเทียนก็เหมือนกันราคามจะทําแบบนี้เราจะเห็นว่าไฮแท่งนี้สูงกว่า hi này, ไฮแท่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแท่งถัดไปนะแท่งถัดไปขึ้นแบบนี้นะครับไฮแท่งนี้สูงกว่า hi này, ไฮแท่งนี้ไหมครับคําตอบคือใช่นะครับโลมีการเคารพโลเหมือนกับโซนนี้เลย โลมีการเคารพโลนะครับเทนใหญ่ซูมเข้ามาในแท่งเทียนมันก็วิ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับอ่าสมมุติแบบนี้เนาะไฮอไฮจุดนี้ก็คือจุดนี้นะครับไฮอโลจุดนี้คือจุดนี้อ่าเมกเซนนะไฮอไฮจุดนี้คือจุดนี้นะครับไฮอโลปึบจุดนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคอนเซปต์อีกหนึ่งพื้นฐานที่แท่งเทียนมันบอกเรานะครับ ประมาณนี้นาะเทนขาขึ้นนะครับเมื่อเวลาราคาวิ่งขึ้นมันจะขึ้นมาทำไฮไว้เมื่อมันกลับตัวลงมามีโอกาส80%จากจุดที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮนะครับ80%นะเหตุผลที่ผมบอกว่า80%คือเซตอัพแบบเนี้ยแพทเทิร์นแบบเนี้ยซักร้อยเทรดนะครับถ้าผมเข้าแบบนี้ท100ั้งร้อยเทรดเลยนะผมจะวินประมาณ80นะครับนี่คือที่มาของ80%นะครับไม่มีเทนเมื่อราคาไม่มีเทนเนี่ย เราควรทําอะไรนะครับราคามาอยู่ในกรอบเนี้ยสิ่งที่เราควรทํานะครับคือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการทะลุโซนไปก่อนอาจจะทะลุแบบนี้แล้วก็ให้มันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นมาทำา i g ไว้ White, กลับตัวลงมาปึ๊บแบบนี้แล้วจากจุดนี้นะครับมีโอกาสที่มันทำัพ p อ o r t ใช่ไหมจากจุดนี้นะครับมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไป r e เทสไฮไว้ White. เหมือนกับทเทิร์นขาขึ้นเลยราคาขึ้นมาทำ high กลับตัวลง มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นมารีเทสไฮนะครับราคายัางไงอ่ะราคาวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับทำไฮไว้กลับตัวลงทำสปอร์ตมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นมารีเทสไฮนะครับจบวันนี้คุณลองไปแบ็คเทสดูนะครับคุณจะเจอแพทเทิร์นแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะผมว่าค่อนข้างบ่อยนะครับนะประมาณนี้เมื่อราคาไซด์เว์นะครับเราควรที่จะรอให้มันมีการทะลุโซนไปก่อนให้มันเป็นเทรนก่อนเทรเดอร์บางคนอาจารย์บางท่านเนี่ยเขาจะสอนมาว่าเฮ้ย ราคาแบบนี้เราเทรดได้นะราคามันมาอยู่ที่โซนนี้ใช่ไหมล่ะเราก็เซลล์ลงมาราคามาโซนนี้เราก็บายขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับคําตอบที่ผมอยากจะให้ก็คืออย่าไปเชื่อนะครับเราไม่ควรจะเล่นในกรอบนี้เลยไม่ควรเพราะอะไรนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันจะทะลุไปฝั่งไหนนะครับเหมือนเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราการันตีที่จะยอมเสียเทรดแน่นอนนะครับเราไม่รู้ว่าสมมติเราเข้าเซลตลรงนี้ใช่ไหมสมมติเราเข้าเซล์ตรงนี้ราคาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้ รหรือเราเข้าบายตรงนี้ราคาจะวิ่งลงแบบนี้ก็ได้เราไม่รู้นะครับเช่นั้นถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับควรเทรดอะไรที่มันเป็นเทรนนะครับเมื่อไม่มีเทรนอย่าไปเทรดเด็ดขาดมีเทรนขาขึ้นแล้วไม่มีเทรนแล้วเหลืออะไรครับเหลือเทรนขาลงเทรนขาลงก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดข้อมูลตรงนี้ไปก่อนปึ๊บนะจะได้มีพื้นที่อธิบายเนาะเทรนขาลงราคาต้องวิ่งลง lower low ใช่ไหมครับ lower high lower low โลวไฮวิ่งลงเขาไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูที่กราฟจริงนะโลว์โล o w นะครับจุดนี้โลว์ไฮนะครับจุดนี้โลว์โล o w จุดนี้นะครับโลว์ไฮจุดนี้แล้วก็โลว์โล o w ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นพื้นฐานที่เราจะพบเจอได้ในส่วนของแท่งขาลงเทนขาลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนี้เราเอาข้อมูลนี้นะครับ มาใช้ในแท่งเทียนนะเดี๋ยวผมปิดข้อมูลตรงนี้ก่อนเปิดให้หมดนะครับทั้งกราฟและแท่งเทียนนะครับมันใช้ข้อมูลเดียวกันยังไงเห็นไหมครับโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลว์เหมือนกันเลยผมจะกระซิบทำไมเนี่ยทำให้มันตื่นเต้นนะครับโลว์ low ตรงนี้คือจุดนี้นะครับโลว์ไฮคือจุดนี้โลว์โลว์คือจุดนี้นะครับ ลว์ไฮจุดนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับลองไปนั่งแบ็กเทสเล่นดูคืนนี้เรียนจบนะครับไปนั่งเปิดกราฟดูว่ามันเป็นตามที่ผมพูดจริงไหมนะครับถ้าราคาจะวิ่งลงต่อเดี๋ยวผมวาดให้ดูเนี่ยสมมุติที่เป็นแท่งสีแดงแล้วกันนะครับราคาจะวิ่งลงแบบนี้มันจะมีการทำโลว์เวอรไฮซึ่งก็คือโซนนี้นะครับกลับลงมาทำโลว์เโลซึ่งก็คือโซนนี้ใช่ไหมถ้าหน้าไปจะลงต่อต้องทำโลว์เวอร์ไฮนะครับจุดนี้วิ่งลงต่อ ทำโลว์ว่โลคือจุดนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆข้อมูลนี้ใช้ได้ทั้งในภาพรวมใหญ่ๆแบบนี้นะครับภาพรวมใหญ่ก็คือโอเคโลว์โลโลว์ low, ่าไฮโลว์ low, ่าโลโลว์่าไฮโลว์โลแล้วก็ใช้ได้ทั้งแท่งเทียนด้วยนะครับเนาะมันใช้ข้อมูลเดียวกันแต่คนส่วนใหญ่ไม่สังเกตนะครับคนส่วนใหญ่ปล่อยผ่านไปไม่ได้สนใจเจาะลึกเข้าไปแท่งเทียนเนาะทีนี้ฝั่งขาขึ้นเนี่ยราคาขึ้นมาทำไฮใช่ไหมครับกับตัวลงจากซัพพอร์ตตรงนี้มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นมาลีเทสไฮนะครับ ลงมาทำาโลไว้กลับตัวขึ้นนะครับจากแนวต้านตรงเนี้ยมีโอกาส80%ที่มันจะลงมาลีเทส low นะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็ราคาลงมาทำาโลไว้กลับตัวขึ้นมีโอกาส80%ใช่ไหมครับลงมาทำเป็นแพทเทิร์นที่ปกติทั่วไปนะครับเนาะน่าจะไม่งงกันนะครับทำาโลกลับตัวขึ้นจุดที่เราจะซลล์เนี่ยจะเป็นจุดแถวๆตรงนี้นะครับหวังให้ราคาวิ่งลงมาลีเทส low ขาขึ้นก็เหมือนกันจุดที่เราบายเนี่ย จะเป็นจุดแถวๆตรงนี้นะครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นประมาณนี้เพื่อไปรีเทสไฮนะครับไม่งงนะผมคิดว่าคงจะไม่งงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในการาฟจริงกันดีกว่าจะได้เข้าใจนะครับเนาะโอเคราคาวิ่งลงมาแบบนี้สิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทํานะครับคือเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบบนี้ทุกคนโฟโมนะครับโฟโมย่อมาจากอะไรเดี๋ยวผมเอาให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยไม่รู้ทำไมมันเล็กนะครับอ่อ72อุย้ยหายเลย โฟโมคืออะไรนะครับโฟโมเนี่ยย่อมาจาก fear of missing out นะครับถ้าผมแปลง่ายๆแบบฉบับที่ฟังแล้วอ๋อเลยก็คือติดดอยนะครับก,กลัวตกรถไฟอ่าประมาณนี้ก็คือ f OM o โมนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเห็นราคาวิ่งลงไปเยอะแล้วแล้วเรามีการเข้าเซลล์หรืออย่างบิตคอยนะครับช่วงที่บิตคอยไต่ตั้งแต่1ล้านขึ้นไป2ล้านเนี่ย คนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นแบบแมงเมาเนี่ยเป็นเทรดเดอร์มือใหม่เขาจะเข้าไปบายตรงนี้บายตรง2ล้านนะครับเพื่อนั่งดูพอร์ตตัวเองล่วงลงมาเหลือติดลบนะครับเข้า2ล้านนะตอนนี้ติดดอยอยู่2ล้านราคาล่วงลงมาเหลือล้านเดียวนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเฟีลเป็นซิงเอาท์คือกลัวพลาดโอกาสกลัวเสียโอกาสว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่เข้าบายตรง2ล้านเนี่ยเดี๋ยวราคามันไป10ล้านให้ฉันตกรถไฟนะฉันอดอดเพื่อนนะนะครับอันนี้คือ formal เหมือนกันเลยในตลาด forex นะครับเมื่อราคาอันนี้จำให้ดีนะเป็นคอนเซปต,ต์ที่คุณควรจำเลยนะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงก็แล้วแต่อย่าเพิ่งรีบเข้าบายหรือเข้าเซลล์นะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นไปไกลแล้วเนี่ยวิ่งขึ้นไปเยอะแล้วนะครับขาขึ้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบเข้าบาย no 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 ห้ามเด็ดขาดนะครับหรือเมื่อราคาวิ่งลงนะครับเราห้ามเข้าเซล์ no no ห้ามเข้าเด็ดขาดเพราะอะไรนะครับเพราะเราต้องเข้าใจเสมอว่าอย่างที่ผมบอก ตลาดมันไม่สามารถวิ่งลงอย่างเดียวได้ถูกไหมครับมันจะต้องมีจุดที่เรียกว่าจุดกลับตัวนะครับหน้าที่ของเราเมื่อเราเห็นราคาวิ่งลงมาแบบนี้หูมันวิ่งลงมาเยอะมากผมว่าน่าจะประมาณสัก60สิบปได้นะครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะมาเซลล์ตรงนี้เพราะกลัวว่าราคาจะลงต่อนะครับแต่เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นปึ๊บเป็นไงครับราคากลับตัวขึ้นเพราะอะไรล่ะเพราะราคามันไม่สามารถลงอย่างเดียวได้นะครับมันจะต้องมีการกลับตัวขึ้นเพราะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ อย่าเพิ่งรีบเข้าเซลล์นะครับเรารู้แพทเทิร์นมาแล้วนี่ราคามันจะลงมาทาโลมันจะต้องมีการกลับตัวขึ้นแน่นอนแล้วเดี๋ยวมันจะทําแนวต้านนะครับเราจะเซลล์จากแนวต้านนี่แหละเพื่อไปรีเทสโลนะครับมีโอกาส80%เลยนะที่เราจะชนะเทรดนะครับเ mm hmm. ะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรารอราคามันกลับตัวขึ้นนะครับกลับตัวขึ้นเสร็จยังเซลล์ไม่ได้นะครับปึ๊บเป็นแบบนี้เห็นไหมเราสามารถที่จะเซล์จุดนี้ได้นะครับเพราะราคามันลงมาทําโลไว้กลับตัวขึ้น มีโอกาส80%ที่มันจะลงมาดิเทสโลนะครับคอนเซปต์พื้นฐาน,นตรงนี้ไม่งงกันนะนะครับราคามันวิ่งลงมาทําโลกลับตัวขึ้นวิ่งลงมาดิเทสโลนะครับ80%คุณจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากแพเทิร์แบบนี้บ่อยมากแล้วบางคนนะครับที่เขามีการเข้าเซล,ล์ตรงนี้นะสมมติเขาเข้าเซลตลั้งแต่แท่งนี้แล้วนะครับพอแท่งนี้เปลี่ยนเป็นแท่งเขียวปุ๊บเขาก็จะเสียเทศนะครับแล้วเขาก็จะวอย,ยวายว่าเฮ้ยทำไมตลาดมันรู้ดีจังเลยเข้าเซล,ล์ปุ๊บราคามันกลับตัวขึ้นทันทีเลย เจ้ามือเห็นออเดอร์นี่เลยคําตอบคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณไปเทรดส่วนกระแสมากกว่านะครับคุณไม่โฟล์ไปตามตลาดนะครับเมื่อราคาวิ่งลงคุณจะยัดเซลล์อย่างเดียวเลยไม่ไดค้คุณต้องรอให้ราคามันกลับตัวขึ้นก่อนเพราะเขาไม่เข้าใจคอนเซป t นี้นะครับราคามันจะกลับตัวขึ้นมันทําโลไว้จุดนี้มีโอกาส80%ที่มันจะลงมาดจเทสโลเห็นไหมครับตามที่เรเรียนมานะทาโลกลับตัวขึ้นมีโอกาส80%ที่มันจะลงมาดจเทสโลไล่ไปเรื่อยๆนะครับทาโลกลับตัวขึ้น มีโอกาส80%ที่มันจะลงอันดีเทสโลนเครับพอบางคนแยกกว่านั้นนะเข้าเซลล์ตรงนี้เสร็จเสียใช่ไหมครับมาบายตรงนี้ต่อโอ้โหอย่างนี้คือเรียกได้ว่าเขาเป็นเทรดเดอร์ผมว่าน่าจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่เทรดเดอร์ที่ไม่เข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้เลยนะครับถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เนาะนะครับหลังจากนั้นก็ปกติเนาะโอเคราคาวิ่งขึ้นแบบนี้แบบนี้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเทรนมันเปลี่ยนนะ นะครับ <c oughs> คือเดิมทีที่ผมบอกเนาะคือราคาจะวิ่งลงแบบนี้ใช่ไหมครับทำโลกลับตัวขึ้นทําโลกลับตัวขึ้นโลว่าโลโลวว่าไฮไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เทรนมันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็คือเมื่อแบบนี้นั่นแหละนะครับแบบนี้เลยคือจะเห็นว่ามันไม่มีการเคารพจุดนี้แล้วนะครับไม่มีการเคารพโลว่าไฮเนาะราคาเลยเปลี่ยนเทรนนะครับซึ่งถ้าผมตีแนวรับแนวต้านมาให้เดี๋ยวมีการสอนแนวรับแนวต้านนะครับไม่ต้องห่วงเนาะแต่เดี๋ยวผมตียกตัวอย่างให้ดูก่อนนะะคครรััับบาาาวววิ่่งงลลลมใช้าางง้ทโไกตขึน เราเซลล์ตรงนี้ไปแล้วนะครับกำไรไปแล้ว1เทรดเนาะโอกาส80%จุดนี้ถ้ามันจะลงต่อเนี่ยราคามันต้องคารบโซนนี้ใช่ไหมครับเพื่อเป็นลักษณะแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคามันมีการทะลุโซนนี้มานะครับถ้าผมวาดอ่ากาให้ดูทาบเส้นเข้าไปเลยเนาะปุ๊บแบบนี้นะครับแบบนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้เทนมันเปลี่ยนนะครับย้อนกลับมาที่รูปเดิมเห็นไหมครับเทนมันเปลี่ยนจุดนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะวิ่ง ขึ้นต่อได้นะครับหรือแม้จะลงก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปึ๊บอ่าวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้พอเทนมันเปลี่ยนนะครับในเชิงของแท่งเทียนนะเดี๋ยวผมปิดข้อมูลตรงนี้ดูย้อนความจํากันนิดหนึ่งนะว่าคอนเซปต์เนี่ยที่เราเรียนมามันสามารถใช้กับแท่งเทียนได้นะครับเราโฟกัสที่2แท่งแล้วกันเนาะจะเห็นว่าแท่งนี้มันทำ l o w e โ low ใช่ไหมครับ ถ้าแท่งต่อไปจะลงต่อโลตรงนี้มันต้องทะลุโลแท่งก่อนหนานะครับลักษณะที่เป็นแบบนี้คือโลว์โลโลว์ไฮโลว์โลถ้าแท่งตัอไปจะลงต่อมันต้องทําอะไรครับโลว์ไฮแล้วโลว์โลใช่ไหมถ้าเราวาดแท่งเทียนพลอตแท่งเทียนออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับทาอ๋อโอเคผมใช้ผิดกับตัวขึ้น, lower high, เ,นอเออโลว์ไฮเนาะเออโลว์โลนะครับเออโลว์ไฮเท่าตีปึ๊บโลว์โล low, แบบนี้อ่าแบบนี้คือเป็นแพทเทิร์นแท่งเทียนนะครับ ปกติที่เราเพิ่งเรียนกันมาเมื่อสักครู่เนาะโลว่าโลโลว่าไฮโลว่าโลโลว่าไฮไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆเนี่ยราคาไม่ได้ทะลุโลงตรงนี้นะครับมันเลยลงต่อไม่ได้เห็นไหมว่าแท่งเนี้ยโลมันไม่ไทะลุโลนะครับแล้วก็ขาขึ้นเหมือนกันมีการทะลุไฮใหม่เรื่อยๆนะครับทะลุไฮใหม่เรื่อยๆทะลุไฮใหม่เรื่อยๆโลมีการเคารพโลนะครับถ้าผมาทาบเส้นเข้าไปนะจะได้เกิดไอเดียขึ้นเนาะโลว่าไฮโลว์ว่าโลว์อ่ะ ไฮอะไฮไฮอะโลไไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะนะครับน่าจะไม่งงกันเนาะตัวอย่างไซเวย์นะครับตัวอย่างไซเวย์แบบนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดไซเวย์เมื่อไหร่นะครับแต่สิ่งที่เรารู้คือโอเคราคาเป็นเทรนลงมาใช่ไหมเราจะไม่เซล,ลตรงนี้นะเพราะอะไรเพราะเมื่อราคาวิ่งลงแรงเนี่ยเราจะไม่พานิกเราจะไม่ตกใจนะครับว่าแบบเฮ้ย hey, เดี๋ยวจนตกรถไฟนะไม่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 นะครับเราควรรออะไรครับ รอให้ราคากลับตัวขึ้นแล้วจากจุดตรงนี้ถ้ามันทําแนวต้าน,นะครับเราค่อยหาจังหวะเซลล์เพราะจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่มันจะลงมาลีเทสโลใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะปึ๊บราคาวิ่งลงเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถือว่าเราพลาดเทรดไปซึ่งปกตินะครับมันเกิดขึ้นในตลาดได้อยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะแคชทุกมูฟได้ไม่สามารถที่เข้าเทรดทุกเทรดได้นะครับเนาะซึ่งตรงนี้นะครับบางคนกลัวตกรถไฟอีกรอบหนึ่ง กดเซลล์อีกสิครับรออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นปั๊บโอเคราคากลับตัวขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็นะฮรราคาวนลูปอยู่นี้จะเห็นว่ามันกลายเป็นกรอบขึ้นมานะครับราคาเริ่มเลนจิ้งเริ่มไซเวย์นะครับอยู่ในกรอบตรงนี้จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้นะครับถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรทําอะไรครับเราควรรอนะครับรออย่างเดียวเลยอย่าไปเทรดในโซนนี้นะครับบางคนบางคนหัวหมอนะครับแบบเฮ้ยเอ้า ก็ราคามันขึ้นมาตรงนี้แล้วเห็นไหมมันวิ่งลงนะครับก็กดเซลล์ซะเลยสินะฮะบางคนบอกเออราคาวิ่งลงมาตรงนี้เห็นมันวิ่งขึ้นไหมล่ะโอ้หทำไมไม่ฉลาดเลยก็บายสินะครับซึ่งสิ่งที่ส่วนใหญ่บางครั้งเกิดขึ้นโอเคคุณอาจจะชนะเทรดนะครับแต่บางครั้งเนี่ยราคาจะเป็นแบบนี้เลยอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปตอนแรกนะครับเราไม่ควรทำเนาะนะฮะตัวอย่างบูริสนะครับบูริสปุ๊บโอเคราคาเป็นแบบนี้ เมื่อราคามันอยู่ในกรอบไซด์เวย์แบบนี้นะครับเห็นไหมว่าราคามันวนหลวบอยูปป่นในกรอบเนาะสิ่งที่เราควรทำเนี่ยคือเราควรรอสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอานะครับคำศัพท์นี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับเบรกเอา t นะ่ยเบรกเอาคืออะไรก็คือการที่ราคาเนี่ยมันทะลุกรอบพุ่นเนี้ยออกไปในลักษณะอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าเป็นส่วนของขาขึ้นนะครับราคามันเลนจิ้งมาใช่ไหมล่ะถ้ามันทะลุออกมาได้แบบนี้แท่งนี้นะครับที่ผมเรียกเนี่ยก็คือเป็นแท่งักลบ นะเป็นตัวเปิดแว้ง่ายเป็นตัวเปิดคือเพื่อนมาโดนขังมาก่อนเนี่ยไอ้พวกแทงเทียนพวกเนี้ยโดนขังขังอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่เจ้าแทงนี้เรียกได้ว่าเป็นอ่าคนยังไงเดี๋ยวตัวนําแล้วกันตัวเปิดนะเป็นแกนนํานะครับโปะทะลุขึ้นมาบอกฉันไม่อยู่แล้วในกรอบฉันจะเปิดให้นะครับโปเปิดเสร็จเพื่อนมันก็อาจจะตามขึ้นตอบแบบนี้ได้นะครับพอเมื่อมันเพื่อนมันตามขึ้นต่อบไปไมเสร็จย้อนกลับไปในหนึ่ง,งถามว่าเราควรทําอะไรเราควรเข้าบายตรงนี้ไหมนะครับแต่เราตอบผมสิ ถ้าเป็นเรานะครับเมื่อราคาแบบนี้เราควรเข้าบายไหมนะครับเผื่อจะหลับกันไหนไหนไหนเราตอบกันหน่อยเป็นเราเราจะเข้าบายตรงนี้ไหมนะครับรอครับรออะไรไม่ขับห้าสิบเดีห้าสิบห้าสิบมาไงเนี่ยไม่รับไม่รับเข้าครับรอรีเทสอโอเครอรีเทสไม่รับไม่รับโอเครอรีเทสคาตอบส่วนใหญ่ถูกนะฮะ รอย่อดใช่เราต้องรอย่อดเพราะว่าอะไระครับเพราะราคามันขึ้นมาทำไฮไว้เราเข้าบายตรงนี้เราไม่รู้ราคามันจะขึ้นต่อหรือเปล่านะครับเราต้องรอให้ราคามันอะไรครับกลับตัวลงมาก่อนกลับตัวลงมาเสร็จปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นการรีเทสเนาะรอมันทําแนวรับจุดตรงนี้เราจะเข้าบายตรงนี้นะครับสต็อปลอตแถวนี้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นมารีเทสไฮที่มันทําไว้เป็นแพทเทิร์นตามที่เอามาเรียนกันนะครับเนาะเพราะนั้นะแ,แท่งนี้เป็นแท่งแกนนำนะครับเดี๋ยวถ้าเรียนไปสัก ถึงวันที่3นะครับคุณจะสามารถเข้าเทรดจุดนี้ได้เลยแค่นี้ได้เลยแต่ว่าตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาพื้นฐานตรงนี้ให้รอดก่อนนะครับนะทีนี้ราคามันเราไม่รู้มันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงใช่ไหมครับเนะี่ยอย่างที่ผมบอกมันอาจจะเบรกลงตรงนี้ก็ได้เนาะซึ่งเราไม่รู้เราก็ควรต้องรอนะครับเดี๋ยวเราไา่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะปุ๊บโอเคราคาเบรกขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เรายังเข้าบายไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องรอรีเทสก่อนเพื่อหาจังหวะบายขึ้นนะครับหลังจากนั้นราคาก็ เป็นแบบนี้นะครับบางครั้งราคามันก็อาจจะไม่ต้องรีเทสก็ได้นะครับไม่ใช่บางคนบอกเฮ้ยไหนบอกว่ามันรีเทสตลอดไม่ใช่นะผมไม่ได้เคยพูดอย่างนั้นเลยนะครับราคามันไม่จำเป็นจะต้องรีเทสก็ได้บางครั้งอย่างเราเห็นทองนะถ้าสมมติย้อนกลับมาถ้าสมมติอันนี้เป็นทองนะครับแท่งถัดไปมันก็จ,จะขึ้นแบบนี้เลยก็ได้ใช่ไหมทุกคนน่าจะเคยเห็นงานนะครับแล้วแท่งถัดไปก็จ,จะขึ้นแบบนี้ต่อเลยอาจจะไม่มีการรีเทสคู่ไหนที่มันมีการวิ่งแบบซิ่งๆนะครับสายซิ่งๆมีวอลล่มเยอะๆเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยรีเทสอย่างเช่น GJ ที่ผมเทรดเนี่ยมันจะไม่ค่อยรีเทสนะครับแต่ถ้าคุณเทรดแบบอ่ Euro USD ที่มันวิ v, ่งเนะิบๆ AUD USD เนาะคุณก็จะเห็นการที่ที่ผมเพิ่งวาดไปนะครับจะมีการรีเทสโซนก่อนอะไรแบบนี้ได้นะครับเนาะฉะนั้นมันบางครั้งมันจะไม่ต้องรีเทสเสมอไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่ามันมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับคือเทนขาขึ้นไม่มีเทนแล้วก็เทนขาลง นะครับประมาณนี้เนาะโอเคเบรกไทม์สองนาทีนะครับตอนนี้เรายากลากมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วผมขออนุญาตเบรกสองนาทีเนาะไปหยิบน้าหยิบอะไรนะครับก็สองนาทีนะตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยสามทุ่มสามสิบสี่นาทีนะครับกลับมาเจอกันสามทุ่มสามที่หกนาทีนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาแนวรับแนวต้านเนาะซึ่งก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับขออนุญาตพักเ<ม>บรกแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคกลับมานะครับบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมให้พักสองนาทีเองคําตอบคือมันเป็นออนไลน์นะครับผมว่าเราไม่ได้จัดสัมมนาห้องใหญ่เนาะสองนาทีก็น่าจะพอแล้วนะครับไม่ต้องแบบห้านาทีสิบนาทีนะโอเคทุกคนได้ยินเสียงผมเนาะนะครับขอเช็คเสียงอีกทีหนึ่งว่าได้หรือเปล่านะครับติดหรือเปล่าไม่กล้าเข้าน้ํา้เลยครับแต่แล้มาสำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นแบบผมนะครับได้ยินเนาะคนอื่นได้ยินไหมครับกลับมากันได้ยังเนี่ยผมให้แค่สองนาทีเดนะีย น่าจะพอเยื้อเส้นเยื้อสายกันได้นะครับเนาะลุกนิดนึงให้ตูดมันได้พักบ้างนะครับเดี๋ยวจะเป็นเน็บเอามาละโอเคเรามาเริ่มกันนะครับแนวรับนะครับแนวรับคืออะไรนะเรามาเริ่มที่แนวรับก่อนเลยนะครับสีเขียวน่ารักน่ารักเนาะแนวรับก็คือโซนที่ราคากลับตัวขึ้นนะครับย้ำนะว่าโซนที่ราคากลับตัวขึ้น หลังจากที่ราคาวิ่งลงมาจากช่วงขาลงนะโดยทุกครั้งที่มีแนวรับเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแท่งขาขึ้นเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาลงนะบบางคนบอกอะไรแล้วเริ่มงงแล้วไม่ต้องงงนะครับอ่านี้เป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงเราจะเข้าใจมากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยเราควรดูตั้งแต่ไทม์เฟรม30นาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็เราควรโฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างแนวรับนะครับเราเห็นการาฟแบบนี้เรามาดูที่ข้อแรกนะครับแนวรับคือโซนที่ราคากลับตัวขึ้นใช่ไหมครับหลังจากที่ราคาวิ่งมาจากช่วงขาลงอ่าเรามาดูในช่วงขาลงนะช่วงขาลงอยู่ตรงนี้ไงครับเห็นไหมราคาวิ่งเป็นช่วงขาลงลงมานะครับแล้วเราจะเห็นว่าแท่งนี้คือแท่งที่กลับตัวขึ้นใช่ไหมครับมาเป็นแดงแดงแดงแล้วมี เขียวเข้ามาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นจุดที่ราคากลับตัวขึ้นนั่นหมายความว่าเรามีอะไรเรามีซัพพอร์ตนะครับเกิดเรามีเกิดแนวรับขึ้นมาบางครั้งผมอาจจะไม่ได้ใช่พูดว่าแนวรับผมอาจจะใช้เป็นซัพพอร์ตนะครับเพราะผมติดคําภาษาอังกฤษเนาะต้องขออภัยล่วงหน้านะครับโดยข้อที่2นะโดยทุกครั้งที่มีแนวรับเกิดขึ้นเราจะเห็นแท่งขาขึ้นเกิดขึ้นมาแต่จะแท่งขาลงก็เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมแท่งขาลงแท่งขาลงแท่งขาลงแท่งขาขึ้นนะครับคือแนวรับ มันก็ย้อนกลับไปไอ้แพทเทิร์นที่เราเรียนใช่ไหมครับแพทเทิร์นที่เรียนคือ,อไรล่ะราคาขึ้นมาทำไฮกลับตัวลงมาทำซัพพอร์ตมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮนะครับฉะนั้นเราพอจะเดาได้ไหมว่าเฮ้ยไหนคือไฮนะจุดนี้นะครับคือจุดนี้ราคาวิ่งลงมาทำซัพพอร์ตจุดนี้คือจุดนี้มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ย80%นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะเปิ๊บนะครับ ประมาณนี้เนาะอันนี้คือซัพพอร์ตจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผมสอนในอดีตนะครับจะมาใช้กับอนาคตจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับมาสัมพันธ์กันหมดฉะนั้นอย่าลืมอย่านั่งเพลินนะครับต้องจดต้องจานะนะครับมีงั้นถ้าคุณนั่งนั่งลอยๆไปเรื่อยๆนยผมพูดได้เลยว่าวันที่2วันที่3มเรียนไม่รู้เรื่องแน่นอนอน่ยแบบนี้เนาะข้อที่2เนี่ยนะครับเราจะเห็นแท่งขาขึ้นเกิดขึ้นมาเลยแท่งขาลงใช่ไหมล่ะอ่าสามแท่งนี้คือแท่งขาลงใช่ไหม แล้วแท่งนี้คือแท่งขาขึ้นก็เข้าทฤษฎีข้อที่2นะครับคือเรามีซัพพอร์ตตรงนี้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวดูมูลค่าที่เกิดขึ้นนะปึ๊บเบราคาวิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอ่าเรามีซัพพอร์ตตรงนี้นะครับบางคนถามว่าเฮ้ยต้องตีที่ไส้เทียนหรือตีที่เนื้อเทียนนะครับเวลาตีซัพพอร์ตคำตอบที่ง่ายที่สุดคือตีที่เนื้อเทียนนะครับตีที่เนื้อเทียนก่อน เราจะเห็นว่าผมตีพยายามตีพพอร์ตที่มันเนื้อเทียนนะครับบางคนตีพพอร์ตขนาดนี้นะครับโปอย่างนี้มันเวอร์ไปนะครับเราควรตีอะไรที่มันแบบง่ายๆดูเรียบดูหรูดูแพงนะครับตีเล็กๆแค่นี้พอนะครับโอเคลูกละว่าเรามีพพอร์ตนะครับหลังจากนั้นราคาก็มีการทรูพพอร์ตเนาะแล้วก็เปลี่ยนเทรนนะครับเราลองมาสังเกตนิดหนึ่งในเชิงของเทรนในตลาด Forex นะครับคือราคาวิ่งลงมาทำโรใช่ไหมล่ะกลับตัวขึ้น ทำแนวต้านจุดนี้นะครับมีโอกาส80%ที่มันจะลงมาดิเทสโลเนาะซึ่งก็เป็นตามที่เราเรียนกันมานะครับดังนั้นแท่งนี้เนี่ยมีการเบรกสตั๊กเจอร์มีการเปลี่ยนเทนนะครับอาจจะเป็นเทนขาขึ้นแทนก็ได้นี่ถ้าผมวาดแท่งเทียนให้ดูเนาะวิ่งลงใช่ไหมครับทาโลไว้กับตัวขึ้นลงมาทําโลใหม่ใช่ไหมครับถ้าราคาจะลงต่อต้องเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือราคาเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยเลือกที่จะวิ่งขึ้นแทนแนวะรับจบไปเรามาดู แนวต้านนะครับแนวต้าน resistance นะ resistance ก็คืออะไรนะครับก็คือโซนที่ราคากลับตัวลงหลังจากที่ราคาวิ่งมาจากช่วงขาขึ้นมันจะสับกันนะครับมันจะสับกับแนวรับเนาะแต่ว่าไม่ยากนะครับโดยทุกครั้งที่มีแนวต้านเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาขึ้นนะครับยังไงอาจจะงงเดี๋ยวเราไปยกตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้น นวรับแนวต้านคุณดูจาก30นาทีขึ้นไปนะครับโฟกัสที่แนวต้านล่าสุดเท่านั้นก็เหมือนกันเลยเรามาดูตัวอย่างนะครับอันที่หนึ่งก่อนแนวต้านคือโซนที่ราคากลับตัวลงหลังจากที่ราคาวิ่งมาจากช่วงขาขึ้นยังไงนะเรามาดูการตรงนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับราคาวิ่งขึ้นเสร็จแท่งนี้วิ่งลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าคอนเซปต์หรือย,อยังแนะน่ะนอน,นนะครับเรามีแนวต้านนะฮะตรงนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับ ราคาก็วิ่งลงต่อจากแนวต้านได้นะครับนี่คือสาเหตุที่เทรดเดอร์บางคนเขามีการเซล์ที่แนวต้านอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้แหละคือราคามันวิ่งขึ้นมาถ้ามันมีการฟอร์มแนวแนวต้านขึ้นมาเนี่ยทำแนวต้านขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ราคาจะกลับตัวเนี่ยมีเยอะนะครับเดีนะ๋ยวมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะอ่าข้อที่2นะครับโดยทุกครั้งที่มีแนวต้านเกิดขึ้นเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดขึ้นมาแ้วแท่งขาขึ้นเอาแท่งขาขึ้นอยู่ไหนนี่ไงครับชุดนี้ ชุดนี้คือแท่งขาขึ้นเนาะเราจะเห็นว่าราคามีการยกไฮขึ้นเรื่อยๆนะครับไฮไฮไฮโลไฮไฮไะไรไปเรื่อยๆนะเป็นแท่งขาขึ้นขึ้น,นมานะครับทุกครั้งที่มีแนวต้านเกิดเราจะเห็นแน่งขาลงอันนี้มีแนวต้านหรือ,อยังไม่มีนะบ,บางคนบางคนจินตนาการสูงไปตีแนวต้านานี้ก่อนยังไม่ตีไม่ได้นะครับเพราะยังไม่มีแท่งขาลงนะแต่พอไปแบบนี้ปุ๊บอ่าอย่างนี้เราสามารถที่ทําอะไรครับตีแนวต้านได้เพราะว่าราคามีการกลับตัวลงจากช่วงขาขึ้น นะมันจะสับทางกันนะในส่วนของขาขึ้นนะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยราคาจะวิ่งลงมาก่อนนะอันนี้คิดซะว่าเป็นแท่งแดงนะครับแต่ผมขี้เก็บเปลี่ยนสีเนาะราคาจะวิ่งลงเสร็จปุ๊บวิ่งลงมาเป็นชุดเลยนะครับหลังจากนั้นราคากลับตัวขึ้นปั๊บแบบนี้อ่าตรงนี้เรามีซัพพอร์ตนะครับกลับกันนะขาขาลงเนี่ยอ่าแนวต้านนะครับราคาจะวิ่งขึ้นใช่ไหมวิ่งขึ้นเสร็จแท่งนี้เป็นแท่งแดงนะครับตรงนี้เรามีแนวต้านขึ้นมะา มันจะส่วนทางกันทุกอย่างในฟ o เ e x มันจะส่วนทางกันเพราะมันมีแค่ขึ้นกับลงนะครับมันมีแค่2ด้านเท่านั้นลองนึกภาพว่าเราเทรด f o เ e x นะมีขึ้นมีลงใช่ไหมเรายังมีเฉียงส5่องศาเฉียง90องศาแบบนี้นะครับราคาวิ่งแบบนี้ถมถามว่าโอ้เทรดแบบ6กดีเ d ดีสดีเนี่ยใครจะไปเทรดได้ไม่ได้นะครับมันมีแค่ขึ้นกับลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายนะครับมันจะกลับด้านกันตลอดนะครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งลงได้นะครับเรามาดูตัวอย่างนี้ เรามีแนวต้านใช่ไหมครับเรามีแนวต้านเพราะอะไรพราแท่งขึ้นแท่งไปกับตัวลงนะครับเป็นแท่งแดงโอเคเรามีแนวต้านนะครับหลังจากนั้นแบบนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับมาคอนเซปต์เดิมนะครับถ้าผมลบแนวต้านออกนะคอนเซปต์เดิมที่เราเพิ่งเรียนมาเดี๋ยวผมปิดข้อมูลซ้ายมือเนิดหนึ่งอู้ใช้สีอะไรเนี่ยโอเคนะครับไม่รู้ว่าเลืมมาได้ยัยงเพิ่งเรียนไปเมื่อ5นาทีที่แล้วนะครับ ไฮอะไฮใช่ไหมไฮอโลไฮอะไฮจากจุดตรงนี้นะครับจากแนวรับมีโอกาส80%ที่ราคาจะมารีเทสไฮใช่ไหมเรามาดูกรอบนี้นะครับปึ๊บนะราคาวิ่งขึ้นนะครับไฮอะไฮคือจุดนี้นะราคาวิ่งลงนะครับทำซัพพอร์ตใช่ไหมจุดนี้นะครับมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮซึ่งก็คือจุดนี้ไปรีเทสจุดนี้นะครับแค่นี้เลยนะทีนี้พอเราตีนอร์ตานเข้ามาเนี่ยเดิมทีเราไม่เห็นข้อมูลนี้นะครับ เราตีแนวต้านมาโอเคเราคิดว่าราคาจะกลับตัวลงได้นะครับดังนั้นราคามีแนวรับวิ่งขึ้นแบบนี้แม้เราจะมีทั้งแนวรับแนวต้านนะครับอืมแบบนี้อีกโอเคเรามีแนวต้านนะครับราคาขึ้นมาทำา i g ไว้รอใช่ไหมรอมันกลับตัวลงมาทำัพ p อ o r t หาจังหวะบายขึ้นมา r e เทส s ฮ i นะครับเดี๋ยวรูมสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะปึ๊บปึ๊บโอเคราคาเลือกจะ้ทำแบบนี้ก็สูตง่ายคือเรามีแค่นแนวต้านนะครับ ตัวอย่างแนวรับแนวต้านนะเรามาดูกราฟจริงกันนะครับจะได้เกิดไอเดียจะได้เข้าใจแนวรับแนวต้านมากขึ้นนะครับอโอเคผมถามนิดนึงนะเดี๋ยวจะง่วงกันนะครับ A กับ b b คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้แนวรับแนวรับแนวต้าน A นะครับเอก่อนนะ A คือแนวรับเหนือแนวต้านจุดนี้นะครับจุดนี้ A คือแนวรับเหนือแนวต้านลองพิมพ์ตอบกันมานะครับอันนี้ผมพยายามจะฝึกให้คนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนหรือว่าไม่เคยตีแนวรับแนวต้านมาก่อนเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรนะใครที่เก่งแล้วเซียนแล้วอันนี้อดทนนิดนึงนะครับอดทนนิดนึงเนื้อหาแอดวานซ์เนี่ย Advanced, จะไปอยู่วันพรุ่งนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่นี้เป็นการปูพื้นฐานนที่ผมย้ำนะครับ a support B r e s i s t a n c e อันนี้ตอบ ตอบแบบควบ2เลยนะครับหักคะแนนอ่าอันนี้หักคะแนนนะครับถือว่าไม่ถูกเพราะผมถาม A ตอบ A B ไม่ได้ไม่ได้นะครับแต่ถูกนะถูกนะ A สปอร์ตนะครับโอเคถูกต้อง A คือแนวรับนะครับ B คือแนวต้านนะฮะแสดงว่าทุกคนสังเกตเห็นกันผมสอนร,รู้เรื่องเฮ้ยดีวะนึกว่าจะสอนไม่รู้เรื่องนะครับโอเคเรามีแนวรับแนวต้านเนาะหลังจากนั้นสิ่งที่เราเรียนมาคือราคาขึ้นมาทำหายใช่ไหมครับ กลับตัวลงทำสพอร์ตมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮนะครับแต่เ,เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะปุ๊บราคาวิ่งลงอ่าเห็นไหมนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่า80%นะครับเพราะว่ามูฟนี้คือจุด20%ที่ราคามันเลือกที่จะไม่ไปรีเทสไฮตรงนี้ที่มันทําไว้นะครับนะแล้วก็เรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมล่ะอ่า ราคาเนี่ยเหมือนมีการทะลุแนวรับมาเนาะเราหวังให้ราคาเนี่จะลงต่อได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามีการทะลุแนวรับเนี่ยเราหวังให้ราคาลงต่อนะครับหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามีการทะลุแนวต้านเราหวังให้ราคาขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปึ๊บเป็นแบบนี้อ่าแบบนี้สิ่งที่เราควรทำนะครับคือเราจะต้องมีการตีโซนใหม่นะครับบางคนปล่อยไว้อย่างเงี้ยยังสนใจโซนนี้อยู่คําตอบคือไม่ได้นะครับเราต้องตีแนวรับใหม่นะย้อนกลับไปทฤษฎีที่ผมอ่า เขียนไว้นะครับโฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะครับล่าสุดนะย้งไม่ล่าสุดเพราะนันคำถามคือตรงนี้ล่าสุดอยู่ตรงไหนล่าสุดไม่ใช่ตรงนี้นะครับอันนั้นคือของเก่าละล่าสุดคืออยู่โซนใหม่โซนนี้อ่าใช่ไหมครับบางคนเดี๋ยวตีย,วยาวตรงนี้ก็ได้นะครับบางคนถามผมว่าอตียังไงดีควรสังเกตยังไงพยายามดูให้มันคาบเกี่ยวกับจุดอื่นเยอะๆนะครับอย่างเช่นพยายามให้มันเกี่ยวไส้เทียนมาเยอะๆนะครับอย่างเช่นตีแบบนี้เห็นไหมว่า มันจะมีการแตะไส้เทียนแท่งนี้แตะไส้เทียนแท่งนี้แตะไส้เทียนแตะไส้เทียนแตะไส้เทียนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันพยายามให้มันอยู่ต่าๆก่าเนื้อเทียนนะครับมันจะได้เป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างสวยออกมานะครับเมื่อที่ผมเริ่มเรียนแรกๆเนี่ยที่อาจารย์หัวข้สอนเนี่ยเขาให้ผมตีขนาดนี้เลยนะโอ้อะไรก็ไม่รู้นะครับดูแล้วแบบเวอร์เกินนะครับว่าปัจจุบันก็ตีแค่นี้พอให้มันสวยๆให้มันดูเรียบให้มันดูแพงนะครับหลังจากนั้นบางคนบอกเอ้ยมีแนวตา้านตรงนี้หรือเปล่า คำตอบคือใช่นะครับเรามีแนวต้านข้างบนแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นแท่งขาขึ้นใช่ไหมแต่มันกลับตัวลงเราก็คือมีแนวต้านนะครับแต่มันอาจจะเป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับเพราะมันเป็นแค่แท่งเล็กๆเนาะเดี๋ยวเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอเคราคาวิ่งขึ้นต่อแล้วก็วิ่งขึ้นต่อนะครับในเชิงของ Candle Ten's นะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงไฮแท่งนี้น high này, สูงกว่าไฮแท่งนี้ใช่ไหมครับมันเลยขึ้นต่อได้ high แท่งนี้สูงกว่าายแท่งนี้นะเราดูที่เนื้อแส้ไส้เทียนด้านบนนะนะครับมันเลยวิ่งขึ้นต่อถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อมันต้องทะลุายแท่งนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันทะลุนะจุดนี้ปุ๊บราคาวิ่งขึ้นต่อได้โลว์โล o w นะราคาต้องมีการครบโลวแท่งก่อนหน้าเรื่อยๆนะครับโลแท่งนี้จะสูงกว่าโล w แท่งก่อนหน้าไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามีอะไรครับ บางคนที่เขาไม่เข้าใจคอนเซปต์เรื่องแนวรับแนวต้านใหม่เนี่ยเขาก็จะมาตีแนวต้านตรงนี้นะครับตีตรงนี้เลยนะซึ่งแบบนี้ไม่ถูกนะครับเขาอาจจะมาตีแนวต้านตรงนั้นแล้วก็ตีแนวรับตรงนี้ซึ่งแบบนี้ไม่ถูกเราต้องโฟกัสที่อะไรครับแนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะแนวรับแนวต้านล่าสุดอยู่ตรงไหนล่ะแนวต้านตรงไหนนะข้างบนตรงนี้นะครับแนวต้านจะเกิดขึ้นเมื่อราคาวิ่งขึ้นมาแล้วมีแท่งกลับตัวลงมาส่วนใหญ่เราสังเกตได้จากที่ มันเป็นแท่งเขียวมาก่อนใช่ไหมครับสักชุดหนึ่งอาจจะเป็นแท่งเดียว2แท่ง3าแท่งแล้วแท่งตัอไปเป็นแท่งแดงโอเคตรงนั้นเนี่ยเรามีแนวต้านนะครับแนวรับล่ะแนวรับเกิดขึ้นเมื่อราคาวิ่งลงใช่ไหมครับวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงแล้วมีแท่งเป็นแท่งเขียวกลับตัวขึ้นนะครับแนวรับจะกลับตัวขึ้นเมื่อราคาวิ่งลงซึ่งตรงเนี้ยเรามีแนวรับนะครับนะประมาณนี้นะครับฝึกตีแนวรับแนวต้านกันก่อนแรกๆนะครับหลังจากนั้นราคาวิ่งลงแบบนี้ วิ่งลงมือวิเศษเราจะเห็นว่าอะไรมันมีการทะลุแนวรับนะครับแล้วถามว่าเราต้องเปลี่ยนโซนเลยไหมคําตอบคือ,อ,ย,อนะคยังไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ต้องรีบเพราะเราไม่รู้ว่าแนวรับใหม่อยู่ตรงไหนใช่ไหมอันนี้แนวรับเก่าเราแท่งนี้มันเล่นไปแล้วนะครับมันทะลุไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าแนวรับใหม่อยู่ตรงไหนเราต้องรออะไรก่อนต้องรอแท ok. ่ง, allas, ง,งกลับตัวขึ้นนะครับราคาวิ่งลงวิ่งลงพอแท่งกลับตัวขึ้นปุ๊บนั่นหมายความว่าเรามีอะไรเรามีซัพพอร์ตใหม่นะครับเรามีซัพพอร์ตใหม่ฉะนั้นเนี่ย ผมก็จะลบซัพพอร์ตเก่าตรงนี้ออกนะครับแล้วก็โฟกัสแค่ตรงนี้เราจะนั้นราคาก็ราคาเริ่มอะไรครับแบบนี้นะราคาเริ่มเลนจิ้งอยู่ในกรอบนะครับราคาเริ่มไซเวย์ใช่ไหมแ,แบบนี้เราก็ต้องรอให้อะไรครับรอให้ราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาท์มาก่อนนะครับเดิมทีเดี๋ยวผมย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงพอดีเห็นอะไรนะ่าสนใจนะครับสมมติเราไม่มีแท่งนี้นะสมมติเราเห็นแค่นี้เราก็จะตีได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับคือเรามีแนวรับแนวต้าน ราคาเลนจิงในกรอบนะครับเรายัางทาอะไรไม่ได้เราต้องรอให้ราคาทําอะไรครับเราต้องรอมีแท่งนักลบก่อนมีแท่งตัวเปิดมีแท่งแกนนําก่อนคือราคาอาจจะมีการเบรกขึ้นไปด้านบนเพื่อวิ่งขึ้นต่อนะครับแล้วกลับลงมารีเทสเพื่อขึ้นต่ออะไรแบบนี้นะครับหรือราคาจะวิ่งลงไปด้านล่างก็ได้เราต้องรอแท่งเปิดเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอ้อา้าวหายไปเลยลืมลบอ่ะนะครับเห็นไหมแท่งนี้คือแท่งแกนนานะครับตัวเปิดปิดต่ากว่าราคามันอยู่ในกรอบตรงนี้ใช่ไหมล่ะ ท่้นี้มันปิดต่ํากว่ามาแล้วมีโอกาสที่แท่งถัดไปจะลงต่อได้แต่นี้ผมไม่ได้แคปหน้าจอมาเพราะว่าอยากให้ดูแค่ในส่วนของแนวรับแนวต้านก่อนนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับโอเคแนวรับใช่ไหมแนวต้านนะครับบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมไหนบอกให้โฟกัสที่แนวรับล่าสุดทําไมถึงไปตีคาบเกี่ยวกับโซนนี้ด้วยคือเราจะเห็นว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับฉะนั้นมันคาบเกี่ยวกันได้จริงอยู่แนวรับใหม่เนี่ยมันตรงนี้ใช่ไหมล่ะ แต่เราดูอดีตนะครับอดีตมันเคยเป็นโซนเดียวกันมาก่อนฉะนั้นเราตีคาบเกี่ยวไปเลยนะครับตีเป็นแบบนี้ไปเลยจะเห็นว่าผมพยายามจะเอาให้มันโดนไส้เทียนให้หมดนะครับโดนไส้เทียนโดนไส้เทียนจุดนี้โดนให้หมดนะครับด้านบนเหมือนกันนะตีให้มันคาบเกี่ยวไปก่อนนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปึ๊รโอเคราคามีการอะไรครับมีการเบรกโซนนี้ขึ้นมาเนาะ แท่งนี้เลยขึ้นต่อได้นะครับราคา Re ีเทสโซนเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้ราคาเนี่ยมีการทำผมจะทำให้มันไม่งงเราต้องรอให้ราคาเนี่ยสมมติวิ่งลงมาใช่ไหมเราต้องการให้ราคามีการทำซัพพอร์ตขึ้นแบบนี้เพื่อที่เราจะได้โอเคเข้าคอนเซปต์เดิมราคาทำไฮกลับตัวลงมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นมารีเทสไฮนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปั๊บราคากลับตัวลงมาแบบนี้ซึ่งมูฟนี้เนี่ยคือมูฟเฟกเอาท์แต่เดี๋ยวเราจะไปพูดกันในวันที่สี่ นะครับแค่ให้เข้าใจแนวรับแนวต้านก่อนทีนี้เราจะเห็นว่าเรามีโซนใหม่นะครับคือแนวต้านใหม่นะเราก็เคลียร์ออกปัป๊บเรามีแนวต้านใหม่ใช่ไหมครับแนวรับเดิมเรายังใช้ได้อยู่เพราะมันยังไม่มีแนวรับใหม่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นราคาก็ร่วงลงต่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าราคามันลงมาแล้วทํากลับตัวขึ้นแบบนี้แบบนี้เราก็อ๋อผมลืมเปลี่ยนเปลี่ยนอ่านนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําอะไรครับลบแนวรับนี้ทิ้งนะ แล้วมาตั้งแนวรับตรงนี้ใหม่แบบนี้นะครับ Easy, นะง่ายๆนะครับ simple simple ไม่ยากนะตัวอย่างแนวรับแนวต้านอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายที่จะเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่จบเนื้อหาวันนี้นะครับตอนนี้ก่อนที่ผมจะตีแนวรับ,แน,รบแนวต้านให้ดูสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทำเนี่ยห้าสิบปคนเนี่ยนะครับไม่ต้องพิมพ์มานะแต่ได้ฟังให้ดีสิ่งที่ผมอยากให้ทำคือจินตนาการในหัวตรงนี้เลยว่าแนวรับอยู่ไหนแนวต้านอยู่ไหน แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่ผมจะตีออกมาเนี่ยเหมือนกันไหมนะครับตอนนี้เลยผมให้เวลาประมาณ5วินาทีนะครับลองคิดภาพในหัวมาก่อนว่าแนวต้านคุณจะอยู่ตรงไหนแนวรับคุณจะอยู่ตรงไหนนะครับได้ยังได้ยังโอเคหมดเวลานะครับติงอ่าเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะสิ่งที่ผมจะตีก่อนอื่นเลยเอาแบบผิดก่อนนะครับคนที่ผิดคือคนที่จะมาตีแนวรับตรงนี้อ่าแบบนี้คือผิดนะครับ เพราะอะไรรานนี้มันคือแนวรับเก่าแบบที่ถูกคือเราตีแนวต้านตรงนี้และเราตีแนวรับตรงนี้นะครับบางคนอาจจะมีแนวต้านตรงนี้เสริมมาด้วยอ่าแบบนี้ก็ได้มีถูกกันกี่คนนะครับพิมพ์ตอบมาหน่อยสิคิดถูกกันกี่คนถูกไหมครับถูกพิมพ์ถูกผิดพิมพ์ผิดไม่ต้องอายนะครับเพราะเรายังมือใหม่กันทุกคนที่นี่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับเรามาเรียนหาความรู้เนาะอย่าอายตอบนะครับ รือไม่ตอบก็แล้วแต่นะนี้ผมไม่ไม่ได้ได้เสียอะไรด้วยนะครับตอบก็เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ตอบก็แล้วแต่คุณนะครับถูกถูกครับถูกครับโอเคถูกครับไม่มีคนผิดเลยโอเคถือว่าอ๋อผิดครับนี่โอเคดีมากปรบมือให้นะครับแปดแปดสี่ห้าหกขอบคุณมากนะครับผิดค่ะโอเคถูกแค่แนวรับแนวต้านถูกอันเดียวนะครับผิดค่ะจริงๆแนวต้านตรงนี้ไม่ต้องตีก็ได้นะตอนนี้ผมตีมาให้ดูเฉยๆนะ ผิดกาโอเคมีคนผิดมีคนถูก hmm. ถือว่าเยี่ยมนะครับผมชอบมากเลยคาสนี้โอ้โหโอเคมีคนกล้าพิมพ์ผิดมาด้วยโอเคสุดยอดนะครับอันนี้ปรบมือให้นะถือว่ากล้าเรียนรู้นะครับผมชอบคนแบบนี้นะคนที่บอกว่าผิดคือผิดก็คือเราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับไม่ผิดไม่ถูกนะโอเคเราจะได้ประมาณนี้นะครับคือเราจะมีแนวต้านด้านบนนะคนที่ตีแบบนี้คือถูกแล้วนะครับแต่บางคนที่ไม่ได้ตีแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณผิดนะก็ถูกเหมือนกันนะครับนี้ผมแค่ตีเสริมมาให้เฉย แต่ที่ผิดมาหาเลยเนี่ยคือตีโซนนี้อย่างเงี้ยคือตื้อๆตกรอบแรกเลยนะครับตกรอบแรกเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาเป็นโซนนี้เนาะนะครับเ,เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะปัป๊บโอเคเห็นไหมครับราคามีการครบโซนนี้นั่นหมายความว่าราคามันจะเริ่มอะไรผมว่าราคามันจะเริ่มเลนจิ้งในกรอบได้ในกรอบนี้เริ่มไซได์เว์ได้นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นเนี่ยคุณดูดิมันจะขึ้นมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับมันจะลงมันก็ลงไม่ได้ใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นมันจะไปไหนอ่ะมันก็โดนขังอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับย้อนกลับไปปั๊บปั๊บปั๊บ,บโอเคลบออกซะเลยอ่ะราคามีการถูกขังอยู่ได้ประมาณอีกสักสี่ห้าแท่งเนาะก่อนที่มันจะตัดสินใจแท่งนี้บอกเฮ้ยไม่ไหวละโดนขังอึดอัดเหลือเกินนะครับขออนุญ,ญาตทะลุออกมาแล้วกันนะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นแท่งแกนนำเนาะเพื่อนมันเลยตามได้นะครับตัวนี้เปิดให้แล้วเพื่อนเลยวิ่งตา,ตามต่อได้นะครับทีนี้ บางคนนะครับบางคนเห็นราคาวิ่งขึ้นนะสิ่งที่ทาคืออะไรครับเข้าบ่ายหารู้ไหมว่าซ้ายมือเรามีอะไรซ้ายมือตรงนี้เรามีแนวต้านนะครับเราเดิมทีเราตีแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมแต่เมื่อราคามันวิ่งมาถึงนะครับเราต้องขยายแนวต้านเรามาให้มันมาคาบเกี่ยวกันอ่าเราจะรู้นะโอเคตรงนี้เรามีแนวต้านนะเว้ยแท่งนี้เนี่ยมันปิดต่ากว่าแนวต้านนะเราไม่รู้มันจะทะลุไปได้หรือเปล่าใช่ไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะครับคนบางคนอาจจะเข้าบายตรงนี้นะเมื่อตอนไลฟ์สดวันนี้เมื่อราคาวิ่งลงมาที่แนวรับมีคนบอกให้ผมเซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นสมมุติว่าเราเข้าบ่ายนะป๊อปอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยเพราะอะไรเพราะเรามีแนวต้านตรงนี้นะครับเราไม่ควรเข้าบายที่แนวตา้านบางคนบอกเอา้าทำไมทูคุณฟลอยเข้าบายที่แนวต้านได้เดี๋ยวเรียนจบจะรู้นะครับว่าทําไมผมถึงกล้าเข้าบายที่แนวต้านกล้าเซลล์ที่แนวรับนะครับเนาะทีนี้เรามีแนวต้านนะครับเราจะเห็นอะไรไหม นี่แนวต้านตรงนี้มันถูกทำร้ายเรียบร้อยแล้วนะครับทำาลายที่หนึ่งรับได้ทำร้ายที่นสองจบเลยนะครับตีโซนใหม่ลบทิ้งไปไม่สำคัญแล้วนะครับหลังจากนั้นปั๊บราคาเล่นเป็นแบบนี้เราก็ขยายแนวรับมาให้มันไกลขึ้นนะครับแท้นี้มีการทรูแนวรับเนาะสองสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อราคาเป็นแบบนี้นะครับราคามีการทรูแนวรับเนี่ยมันวิ่งลงแบบนี้จำให้ดีนะครับสองสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งลงเลย หรือขึ้นเลยนะครับลงเลยหรือขึ้นเลยขึ้นต่อหรือลงต่อนั่นแหละ2 Re ีเทสมีแค่2ส,สิ่งอาจจะิมี3ส,สิ่งนะครับเฟ k เอา t แต่ว่าวันนี้เราโฟกัสแค่2ก่อนนะมี2ส,สิ่ง1เลยคือราคามันขึ้นต่อหรือลงต่อนะครับในกรณีนี้ก็คือถ้าเป็นกรณีที่1แท่งถัดไปมันจะวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับถ้าเป็นกรณีที่2ราคามันจะมีการกลับตัวขึ้นไปรีเทสโซนใช่ไหมครับทำแนวต้าน มีโอกาส80%จากจุดนี้ที่มันจะวิ่งลงมารีเทสโลที่มันทําไว้ตามแพทเทิร์นที่เราเรียนมานะครับอันนี้นะอันนี้คือกรณีที่2นะครับแบบนี้กรณีที่2กรณีที่1คือมันวิ่งลงเลยนะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันจะเป็นกรณีไหนนะครับกราฟจริงเนาะเดี๋ยวมาดูนะฮะปัป๊บโอเคราคาเลือกที่จะรีเทสโนใช่ไหมครับปั๊บแบบนี้เห็นไหมลงมาทําโลใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นจากจุดนี้มีโอกาสเท่าไหร่นะ80%นะครับ ที่มันจะลงมารีเทสโลที่มันทําไว้ซึ่งมันก็ลงมาตามที่เราเพิ่งเรียนกันไปนะครับหลังจากนั้นนะเรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็มาตีนวรับใหม่อาจจะเป็นนวรับตรงนี้แทนนะครับคลีนทราฟิกอันนี้เป็นเนื้อหาที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าประมาณวมนนี้นประมาณ9 9แล้วกัน99%นะครับ ทั้งเทรดเดอร์ในไทยแล้วก็ต่างประเทศไม่รู้จักคอนเซป t นี้นะครับซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าตื่นนะครับใครที่หลับตื่นนะตื่นนะคอนเซป t นี้นะครับเป็นคอนเซปที่จะมีประโยชน์กับคุณมากนะจะทําให้การมองกราฟของคุณเปลี่ยนไปเลยนะคลินทัฟฟิกคืออะไรนะครับคลินทัฟฟิกถ้าแปลตรงตัวง่ายๆนะคือถนนโล่งๆนะทุกคนที่รถเนี่ยวิ่งผ่านไปได้ง่ายอันนี้คือตรงตัวเลยนะคือแบบในถนนเนี่ยโวไม่มีรถคันอื่นเลย เราวิ่งเฉลุยเลยขับทีสองร้อยสามร้อยนะครับขับเฟอร์รารี่ใช่ไหมเหยียบไปเลยสามร้อยนะครับวิ่งง่ายๆคลีนทัฟฟิกแต่ถ้าเป็นคลีนทัฟฟิกในฟอเร็กนะครับเหมือนกันเลยก็คือโซนโล่งๆที่ราคาสามารถวิ่งผ่านไปได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือความหมายในเชิงฟอเร็กนะครับเป็นจุดที่หลายๆคนไม่สังเกตแต่มันเกิดขึ้นประจำอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนไม่สังเกตคอนเซปต์นี้นะ ผมถาไมไิดนึ่งทุกคนทุกคนตั้งใจดูรูปนี้นะครับอันนี้เป็นการาฟจริงที่ผมบันทึกมาจากเทรดดิ้งบิลนะครับทุกคนดูรูปภาพนี้แล้วตอบผมมานะครับว่าคุณรู้สึกไหมมันมีมันมีโซนอะไรที่แบบเฮ้ยมันดูแล้วมันสะอาดตามันดูแล้วมันโล่งๆมีไหมรู้สึกว่ามีไหมครับดูรูปภาพเนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ย,อยจุดนี้มันสะอาดตาไงไม่รู้นะครับจุดเนี้ยรู้สึกไหมมีครับทางซ้ายนะมันสะอาดไหมครับ มาดูแล้วมันลงโล่งนะโล,งลง่ลงสลางสบาย,บายลงมาแบบง่ายๆไม่มีกระตุกกระตักนะครับใช่ไหมแต่เ,เรามาดูนะครับจุดเนี้ยคือจุดที่เรียกว่า clean รา a f f เมื่อราคาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นขาลงนะเมื่อราคาวิ่งลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูเวลามันกลับตัวขึ้นนะครับปั๊บคุณจบวันนี้คุณลองไป back t e s ดูไปเปิดตลาดดูนะค,คุณจะเจอแบบนี้บ่อยมากแบบนี้เราจะเรียกว่า clean t r a ิกนะครับ คือซ้ายมือมันจะเป็นโซนลงโล่งโซนลงโล่งยังไงคือราคาจะวิ่งลงมาได้แบบง่ายๆง่ายๆง่ายๆไม่มีกระตุกกระตักนะครับไม่มีแท่งเขียวมาแทรกไม่มีแบบไซเวสไซเบอร์อะไรมาแทรกเลยนะครับเมื่อราคามันลงมาง่ายใช่ไหมเนี่ยมันลงมาง่ายมากนะครับมันกลับตัวขึ้นมันก็กลับตัวขึ้นได้ง่ายอะเรามาดูตัวอย่างใตลาดจริงกันนะครับปั๊บเนี่ยตรงไหนคือ clean t r a ฟิกผมว่า ความรู้สึกแรกเลยสายตาแรกเลยที่เรามองเนี่ยลองถามตัวเองก็ได้นะครับจุดไหนที่มันดูแล้วมันสะอาดตาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมาถามกําหนดช้อยให้นะครับ A กับ B ตอบมานะครับจุดไหนที่มันดูแล้วสะอาดตา A หรือ B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 , B. อ่าใช่ไหมมันสะอาดตาไหมเดี๋ยวผมลบกรอบออกนะครับ มันดูแล้วเนาะมันดูแล้วแบบเฮ้ยราคามันลื่นไหลอะลื่นไหลแบบสายน้ําวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับจําไว้เสมอเลยเมื่อมันมี Clean t r a ฟิกนะครับถ้าเป็นขาขึ้นนะถ้าราคามันวิ่งขึ้นง่ายเดี๋ยวเรามาดูตอนมันวิ่งลงนะครับปั๊บมาแล้วหนึ่งนะสองแล้วสามตามมาเห็นไหมครับมันวิ่งขึ้นง่ายนะทุกคนมันวิ่งขึ้นง่ายนะครับมันเลยวิ่งลงได้ง่ายอันนี้คือคอนเซปต์ Clean t r a ฟิกผมกล้าพูดได้เลยว่า ทุกคนเจอแบบนี้ประจำเห็นแบบนี้ประจำแต่ไม่มีใครสังเกตสักคนเดียวนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่สังเกตนะครับอันนี้ผมไปเรียนมาแล้วก็เอามาแชร์ให้นะครับเป็นคอนเซปต์ที่โอ้โหดูล้ว,ว้าวมากนะฮะทุกคนไม่เคยสังเกตกันแต่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้าทุกวันนะครับแบบนี้เราเรียกว่า clean t r a f f เห็นไหมราคามันขึ้นง่ายนะครับมันเลยลงง่ายนะเี๋ยวมาตัวอย่างอีกตัวอย่างนะครับึออ๊บตัวอย่างนี้นะแท่งแบบนี้ย้อนความจํานิดหนึ่ง แท่งบุ๋เรียวเจอแบบนี้เราควรทําอะไรครับแท่งแดงไม่มีไส้เทียนด้านล่างนะอันนี้ผมถามไม่เยอะหรอกตอบแท่งนี้เดี๋ยวก็พักๆแล้วนะครับเราเจอแท่งแนวแบบนี้หมายความว่าอะไรอาจจะคําตอบยาวไปหน่อยนะครับแท่งขาลงไม่มีไส้เทียนด้านล่างหมายความว่าอะไรครับรอครับห้าสิบห้าสิบอ่าถูกต้องนะครับถูกต้องห้าสิบห้าสิบแท่งหมายความว่า คือย้อนความจำนิดหนึ่งนะคือแท่งเนี้ยมันบอกแล้วว่าไอเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ะมันเดินเข้าไปในถ้ำไปสู้กับมอนเตอร์แต่มันไม่ได้ทิ้งเศษขนมปังไว้ให้เพื่อนมันตากเนี่ยเพราะนั้นเพื่อนมันก็ไม่รู้ว่าเอ,อ้ฉันควรจะลงดีไหมหรือฉันควรจะขึ้นดีไหมนะครับเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราควรรลอใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะปัป๊บราคาวิ่งลงได้ง่ายนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกมันห้าสิบห้าสิบเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราม,ามองในเชิงคลีนทราฟิกนะคลีนไหมครับ ราคาวิ่งขึ้นง่ายเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แท่งวิ่งขึ้นง่ายๆนะครับเห็นไหมตอนมันลงมันก็ลงง่ายนะครับลงง่ายเป็นคลีนทราฟิกนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์แม้ว่ามันจะมาสัมพันธ์กันเรื่อยๆนะครับแล้วราคาก็ลงต่อลงต่อถ้าเรามองในเชิงของแท่งเทียนเนาะโลว์ low ่าโลใช่ไหมครับถ้าแท่งนี้จะลงต่อมันต้องไงมันต้องทะลุโลว์แท่งก่อนหน้าซึ่งโลตรงนี้มันต่ำกว่าโลว์แท่งก่อนหน้านะครับมันจะต้องเคารพไฮแท่งก่อนหน้าใช่ไหมล่ะไล่ไปเรื่อยๆนะครับ แทงนี้สมมติว่าผมปิดแทงนี้ไปกันจะได้ไม่งงนะปิดแทงนี้ปถ้าแทงแบบไปจะลงต่อมันต้องทําอะไรครับมันต้องคอลบหายแทงนี้แล้วมีการทลุโ o w แท่งก่อนนะในเชิงของ Canle t เ e n สนะครับเราจะได้เรียนเนื้อหาเชิงลึกกันนะครับย้อนกลับมาตรงนี้เนาะโลตรงนี้ก็มีการทลุโ o ลงมานะครับทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันก็กลายเป็นเคลียรราฟิกใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะป๊า วิ่งขึ้นได้ง่ายๆอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอาจจะเป็นในช่วงของแบบเฮ้ยตลาดปิดวอลุ่มไม่ค่อยมีนะครับแต่ตรงนี้มันคือ clean traffic นะครับถ้าเรามีการตีแนวรับมาแนวต้านเข้ามาด้วยเนาะแน,ะนวรับนะครับอาจจะมีตีแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับราคามีการเบรกขึ้นมาปัาป๊บราคาจะต้องมีการทําอะไรครับรีเทสก่อนแต่สิ่งที่มันทําคือมันเลือก่อะขึ้นต่อเพราะว่าเรามี clean traffic นะครับใครที่เทรด USD CAD วันนี้นะคุณจะเห็น clean traffic ว่าแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับย้อนกลับมา Trading View USD CAD วันนี้นะครับจะเห็นได้ชัดจ J ก็เห็นนะ USD CAD นะครับพอดีมีพี่ในกลุ่มเขาส่งมานะครับเห็นไหมอันนี้คือกราฟปัจจุบันเลยเพราะนั้นผมไม่มีการตัดต่อใดใทั้งสิ้นนะครับใช่ไหมมันคือ clean traffic ใช่ไหมนะครับเห็นราคาทำไหมราคาวิ่งลงง่ายนะครับเพราะว่ามันมี clean traffic นะ ที่มาให้ดูตรงนี้เลยเนี่ยเพราะบางคนอจิคิดว่าเอ้ยตัดต่อมาหรือเปล่านะครับไม่ใช่นี่การาฟจริงนะการาฟยังวิ่งอยู่เลยเนี่ยนะครับกราฟยังวิ่งอยู่เลยนะครับโอเคกลับมาที่เนื้อหาเรียนเราเนาะป๊บโอเคแบบนี้ตีตัวอย่างที่เราจบไปแล้วนะครับอ่ะแบบนี้อันดับได้เลยเราเห็นกราฟแบบนี้เราไม่รู้ใช่ไหมครับเราต้องทําอะไรก่อนตีโซนก่อนเรามีแนวต้านป๊บปเรามีอะไรครับ เรามีแนวต้านโซนนี้ปึ๊บบางคนอาจจะตีแนวรับตรงนี้นะครับแต่ว่าแนวรับตรงเนี้ยมันถูกใช้ไปแล้วโดยเจ้ากลุ่มก้อนตรงนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนโซนใหม่เนาะไปโฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดซึ่งก็คือโซนนี้นะครับบางคนบอกเอา้าทำไมตีตรงนี้ไม่เห็นมีแท่งแดงเลยนี่ครับแท่งแดงนะครับแท่งแดงมันวิ่งลงมาแล้วแท่งนี้กลับตัวขึ้นจากแท่งแดงเพราะฉะั้นตรงเนี้ยคือแนวรับใหม่นะครับตรงนี้ตามทีเ่เราเรียนกันมาเนาะ ตรงนี้ Clean Traffic นะครับตรงนี้ Clean Traffic แต่เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะอันนี้กราฟเดียวกันนะผมมาขยายรูปไปดูนะครับรูปภาพนี้นะครับคือรูปภาพนี้กราฟเดียวกันนะกราฟเดียวกันนะครับ Clean Traffic อยู่ไหน Clean Traffic อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะอ,อ,อันนี้ผมขยายภาพมาแคปมาจากหลายช่วงเวลานะประมาณน่าจะหลายๆชั่วโมงอยู่นะครับปั๊บเราตีแนวต้านใช่ไหม เรามีแนวต้านตรงนี้เห็นว่าผมยังใช้แนวต้านตรงนี้อยู่นะเพราะราคาเนี่ยมันลงไปเล่นช่วงล่างใช่ไหมครับมันยังไม่เคยขึ้นมาใช้แนวต้านตรงนี้เลยฉะนั้นเนี่ยผมยังตีแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับแนวรับตรงนี้เนาะเดิมทีเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับแต่พอราคามาลงมาไกลแล้วเนี่ยโอ้มันก็ไกลมากเลยเราก็อาจจะไม่ได้ไปสนใจตรงั้นแล้วนะครับที่สนใจคือเรามีแนวรับตรงนี้แล้วก็จะมีแนวมีแนวต้านตรงนี้แล้วก็มีแนวรับตรงนี้นะครับราคา โซนน um ี ını, mankind, men, ้เนี่ยเล็กๆหน่อยนะพอดีผมไม่ได้โหลดโปรแกรมซูมมานะครับมันเล็กหน่อยเนาะราคามันอะไรครับราคามันเร่นจิ้งใช่ไหมมันอยู่ในกรอบตรงนี้เราต้องรอแท่งอะไรครับแท่งนักลบแท่งตัวเปิดใช่ไหมแท่งนี้ก็คือเป็นแท่งตัวเปิดนะครับสสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อแท่งนี้เป็นแท่งตัวเปิดเดี๋ยวผมปิดข้อมูลตรงนี้ก่อนนะสสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือ1ึเนี่ยราคาจะวิ่งขึ้นต่อไปเลยกับ2ราคามีการรีเทสซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคามันมีการรีเทสใช่ไหมครับ มันขึ้นไปทำไฮไว้กลับตัวลงมามีการรีเทสโซนเนาะจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นมารีเทสไฮตามที่เราเดิมเพิ่งเรียนกันมานะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆเราจะเห็นว่าราคามันขึ้นไปได้ง่ายนะแล้วขึ้นไปแรงด้วยเพราะอะไร Clean t า a f f นะครับคลี a n traffic เห็นไหมมันจุดเดียวกันนะครับจากโซนนี้ที่เคยเป็น Clean t า a f f i มาพอราคาจะขึ้นอ้าวมันมองเพื่อนมนมันมองซ้ายมือเฮ้ยถนนนี้เพื่อนฉันเคยวิ่งนี่ว่ามันวิ่งง่ายรถมันไม่ติดนี่ อ้าวพอฉันขึ้นบ้างฉันก็ไม่ติดนะครับเหมือนกันเลยจําไว้เสมอว่ากราฟเนี่ยมันจะดูเพื่อนมันตลอดนะครับมันจะดูซ้ายมือตลอดว่าเฮ้ยมันเคยทําอะไรมาบ้างนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็มันอาจจะมาหยุดที่ตรงนี้เพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันเคยมีแนวต้านตรงนี้นะครับแต่ว่านี้มันอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับราคามันยังไม่วิ่งมาถึงเนาะแต่ถ้าเราดูกราฟต่อไปน่าจะมาถึงแนวต้านตรงนี้ได้นะครับแบบนี้ตัวนี้ก็ ง่ายๆนะครับเห็นไหมแท่งเดียวแบบนี้ก็เป็น clean t r a f f นะครับบางคนบางคนสงสัยว่าเอ้ยมันต้องเป็นหลายแท่งแบบนี้หรือเปล่าถึงจะเป็น c l e นท traffic คาตอบคือไม่ใช่นะครับแท่งเดียวแบบนี้ก็ถือว่าเป็น clean t r a f f ได้ใช่ไหมเราเห็นว่าโอ้แท่งนี้มันสวยมากเลยมันดูสง่างา,งามมากเลยใช่ไหมครับวิ่งขึ้นใหม่ได้ง่ายๆพอราคามันเลือกที่จะวิ่งลงนะครับมันเลยลงง่ายได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่ามันดูเพื่อนมันนะเฮ้ยเพื่อนฉันขึ้นง่ายฉันขอลงง่ายแล้วกันนะครับประมาณนี้นะ ตัวอย่างนี้เนาะก็รูปภาพเดิมนะครับแต่เมื่อสไลด์เมื่อกี้ผมผมมาให้ดูเนะี่ยคลีนทราฟิกใหม่ใช่ไหมครับจุดนี้นะเดี๋ยวเราดูอ่าสิ่งที่เพื่อนมันทำนะครับอู้อะไรเนี่ยดูดีเนาะโอเคเห็นไหมครับตอนราคามันวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นง่ายเหมือนกันใช่ไหมครับอาจจะไม่เห็นเพราะผมไม่รู้ผมหาทางแล้วนะที่จะพยายามเอาการาฟทั้งหมดมาแล้วให้มันขยายใหญ่ได้แต่ว่าได้แค่นี้นะครับคลีนท a าฟิกวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับ อ่อันนี้เป็นตัวอย่างเทรดวันนี้เลยน,นี่ผมเพิ่งแคปเจอร์มาสดๆเลยนะครับเทรดวันนี้ที่ผมเข้าในไลฟ์สดนะก็ไม่รู้ว่ามีคนได้เข้าเทรดนี้หรือเปล่าถ้าใครเข้าก็ดีใจด้วยเพราะชนะนะครับอ่าเทรดนี้ที่ผมเข้าเนี่ยเป็นการเข้าเซลล์จุดนี้ซึ่งเดี๋ยวเราเรียนไปถึงวันที่3เนี่ยผมจะมีการสอนเข้าเทรดแบบนี้นะครับแต่เรามาดูทีนงที่ผมอยากจะให้ดูเนี่ยก็คือคลีนทราฟิกก่อนนะครับคลีนทาฟิกอยู่ตรงไหนล่ะนี่ไงครับคลีนทราฟิกเห็นไหม ราคามันวิ่งลงได้ง่ายมันอาจจะไม่ได้ง่าย100%อนะครับมันาจจะมีกระตุกกระตักนิดนึงมีการรีเทสแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ลงได้ง่ายนะครับแท่งนี้ลงได้ง่ายใช่ไหมลงได้ง่ายเพราะว่าเรามีคลีนทราฟิกนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแต่งี้มันโซนค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับคลีนทราฟิกเห็นไหมราคาวิ่งลงง่ายนะครับแบบนี้เลยนะแต่ตรงนี้อาจจะมีการติดแนวรับโซนนี้อะไรพวกนี้มันก็จะยากนิดหนึง่งนะครับประมาณนี้นะว่าน,นั่าจะเป็นคอนเซปที่ไม่ยากนังเงินให นะครับ candle trends เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ถึงทุ่มใช่ไหมตอนนี้สองทุ่มแล้วเกินมาสิบเอ็ดนาทีละขออภยัยนะครับเอาเราเริ่มสองทุ่มโ okay. <C and le trends> อเค candle trends candle trends คืออะไรนะครับก็คือเทรนด์ของแท่งเทียนปกติเวลาที่เขาสอนกันทั่วไปให้ดูการาฟลวกๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเทรนด์ปกติใช่ไหมล่ะเทรนด์ trend ขาขึ้นก็จะมี higher, high high low ปกติใช่ไหมครับทีนี้เราลองสโคบมาดิ เราลองมาดูในส่วนของแท่งเทียนซินะว่าเป็นยังไง Candle Ten s นะครับ Ten ของแท่งเทียนจะสังเกตได้ในช่วงที่ตลาดวิ่งเป็นเท n นะครับจะเริ่มจากแนวรับหรือไม่ก็แนวต้าน Confirm ในการเข้าเทรดที่ดีที่สุดนะครับควรดูจาก Time Frame 30มนาทีขึ้นไปวิธีสังเกตถ้า t e น แบบนี้มันอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูตัวอย่างมันจะ make sense ขึ้นมาเองแหละนะครับเนาะวิธีสังเกตถ้าเทนเป็นเทนขาลงนะครับราคาจะเกิด c o n f i r มที่แนวต้านและแท่งเทียนจะทำ lower low lower high นะวิธีสังเกตถ้าเทนเป็นเทน bullish หรือเทรนขาขึ้นราคาจะเกิด c o n f i r มที่แนวรับนะครับและแท่งเทียนจะทำ high high h i ยังไงบางคนบอกโอ้ยอะไรเนี่ยเขียนมาแล้วงงนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเอาที่จุดแรกก่อนนะครับข้อที่1ก่อนเลยเทนขาลงนะครับถ้าเป็นเทนขาลง e a ล i ิชราคาจะเกิดคอนเฟิร์มที่แนวต้านเพราะฉนั้นก็คิคซสว่าตรงนี้มันเป็นแนวต้านนะครับมีแนวต้านขึ้นมาและแท่งเทียนจะทำ lower low lower high คืออะไรก็คือแบบนี้นะครับ lower low lower high lower low s lower, lower high ไล่ไปเรื่อยๆนะในเชิงของแท่งเทียนก็เหมือนกัน โลว์ว low, ่าโลว์ใช่ไหมโลว์วไฮถ้าแท่งต่อไปจะลงต่อมันต้องลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคือจะเห็นว่าโลว์แท่งนี้มีการทะลุโลว์แท่งนี้นะครับไฮแท่งนี้มีการทะลุไฮแท่งนี้นะอันนี้คือคอนเซปต์ของ Candle Tense นะครับถ้าแท่งต่อไปจะลงต่ออีกมันต้องทําอะไรล่ะเหมือนกันเลยนะครับมันต้องทําแบบนี้คือโลว์แท่งนี้เนี่ยมีการทะลุโลว์ low แท่งนี้นะครับไฮมีการคารพไฮอันนี้คือ Candle Tense แบบถูกต้อง ของเทนขาลงเนาะเดี๋ยวเรามาดูเทนขาขึ้นนะครับวิธสังเกตถ้าเป็นเทนบุริชขาขึ้นราคาจะเกิดคอนเฟิร์มที่แนวรับและแท่งเทียนจะทำไฮไฮไฮโลนะครับแนวรับอยู่ไหนละ่ะก็คิดซะว่าโอเคเรามีแนวรับตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยเราจะตีมโนตีแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องรองให้ราคามีการวิ่งลงมาใช่ไหมวิ่งลงมานะครับเ,เป็นแท่งแดงเนาะพอแท่งแดงเสร็จแท่งกลับตัวขึ้นจากแท่งแดงคือจุดนี้ใช่ไหมครับโอเคเรามีแนวรับแต่ตรงนี้อนุมานไปว่า มันมีแนวรับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะเรามาสังเกตนะครับไฮอะไฮอะโลคืออะไรแท่งเทียนจะต้องทำไฮอะไฮอะโลนะครับแพทเทิร์นเดิมไฮอะไฮอะโลไฮอะไฮอะโลไฮอะไฮอะโลถ้าเรามองในเชิงของภาพรวมแท่งภาพรวมแท่งเทียนนะครับมันก็ได้เป็นเทนแบบนี้เดีบบ๋ยวผมวาดแบบเล็กๆให้ดูนะฮะปึ๊บแบบนี้เนาะราคาขึ้นมาทำไฮใช่ไหมครับกลับตัวลงปั๊บลงมาเสร็จกลับตัวขึ้น กับตัวขึ้นอันนี้ถึงแม้ว่าผมจะวาดมือเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดนะครับถ้าเราดูภาพรวมแบบนี้ถูกต้องนะครับซึ่งก็คือจเจ้าแพทเทิร์นนี้แหละนะราคาทําอะไรครับไฮไฮใช่ไหมไฮโลไฮไฮเราลองเอาข้อมูลเนี้ยมาสโคบในแท่งเทียนสินะครับเราสะโคบเข้ามาเห็นไหมไฮไฮนะครับไฮโลใช่ไหมเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะปึ๊บไฮไฮนะครับไฮโล ายให้หายเข้าแพทเทิร์นเดิมนะครับเพราะงั้นถ well? ้าแท่งตัอไปมันจะขึ้นต่อมันต้องทําอะไรครับแบบนี้นะคือจุดที่ไฮแท่งนี้มันสูงกว่าไฮแท่งนี้นะครับโลมีการเคารพโลแท่งก่อนหน้าเห็นไหมเข้าแพทเทิร์นนะครับไฮแท่งนี้สูงกว่าไฮแท่งนี้โลมีการเคารพโลแท่งก่อนหน้านะครับไฮแท่งนี้สูงกว่าไฮแท่งนี้โลมีการเคารพโลแท่งก่อนหน้าแพทเทิร์นแบบนี้นะครับอ่าพอดีมีคนที่เขาเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ย เขาเอาแพทเทิร์นแบบนี้ไปใช้กับพวกอาคริปโตอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งดูแล้วมันใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าเฮ้ยไปใช้กับคริปโตได้ไหมคําตอบคือใช้ได้นะครับแต่มันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยอยู่แล้วนะครับแพทเทิร์นแบบนี้คุณลองไปย้อนดูได้แบบพวกบิตคอยเอลออสต์อะไรพวกนี้มันจะเจอแพทเทิร์นแบบนี้บ่อยนะครับเป็นแคน d l เทนส์เนาะซึ่งคนส่วนใหญ่ผมว่าไม่ค่อยสังเกตนะครับนี่แหละคือความสําคัญของที่เราต้องอ่านแท่งเทียนให้เป็นนะครับเนาะประมาณนี้นะครับ อ่าพวกตลาดหุ้นอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้นะพวก Netflix พวกเท s l a อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับทีนี้แบบ2แบบเนี้ยคือสิ่งที่ถูกเนาะแท่งขาลงมันต้องทำอะไรนะโลว์ว่าโลใช่ไหมครับเรื่อยๆแท่งขาขึ้นต้องทำไฮเออร์ไฮเรื่อยๆนะครับเคารพกันเรื่อยๆแต่ถ้าแบบเนี้ยคือผิดนะเราจะเห็นว่าโลมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าแท่งนี้มันจะลงต่อมันต้องทะลุโลตรงนี้แต่สิ่งที่มันทาคือมันไม่ได้ทะลุโลวนะครับและมันมีการทะลุไฮด้วยไม่เหมือนกับตรงนี้นะ ตรงนี้จะเห็นว่าเขาเคารพกันใช่ไหมครับแท่งนี้ทะลุลงมาไฮมีการเคารพไฮนะครับแต่น,นี้ไม่ใช่อันนี้บอกฉันจะทําแบบนี้โรอยู่ง well. ี้ใช่ไหมฉันไม่ทะลุด,ด้วยนะครับไฮอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะทะลุให้ดูนะครับฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเทนมันอาจจะไม่ได้ลงแล้วเทนมันจ,จะวิ่งขึ้นแทนแท่งถัดไปจะขึ้นแบบนี้ต่อนะครับด้วยผลที่ว่าโอเคมันมีการทะลุไฮแท่งก่อนหน้าเคารพโลแท่งก่อนหน้าแบบนี้นะครับในส่วนของฝั่งขาลงประมาณนี้ฝั่งขขาึ้น นะถ้าราคาทท่งหนไปจะขึ้นต่อมันต้องทําแบบนี้ใช่ไหมครับต้องทําแบบนี้มีการยกไฮเนาะมีการเคารบโลเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปะนะเห็นไหมแท่งนี้ไม่ขึ้นต่อเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทะลุไฮนะครับแถมแถมไม่ทะลุไฮแล้วยังไมไ่อะไรอีกนะครับยังมีการมาทะลุโลอีกใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นราคามันเลยไม่ขึ้นต่อแบบนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับแทนมันก็จะเปลี่ยนราคาก็จะวิ่งลงแบบนี้แทนใช่ไหมครับประมาณนี้นะไม่งงเนาะ ถ้าวิ่งลงบบนี้ก็คือโลตรงนี้มันทะลุโลแท่งนี้นะครับเทนอาจจะเปลี่ยนได้นะถ้าใครงงย้อนกลับไปฟังคลิปใหม่เพราะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันเข้าใจไปมากกว่านี้แล้วนะครับถ้าในเทนขาลงนะแท่งเทียนจะต้องเคารพไฮไส้เทียนด้านบนของแท่งก่อนหน้าเสมอนะงงนะแต่ถ้าในเทนขาขึ้นแท่งเทียนจะต้องเคารพโลหรือไส้เทียนด้านล่างของแท่งก่อนหน้าเสมอนะครับยังไงนะแท่งขาลงแท่งเทียนจะต้องเคารพไฮไส้เทียนด้านบนอ่นะอันนี้เป็นแท่งขาลงใช่ไหม ถ้าแท่งนี้มันจะต้องลงต่อเนี่ยมันจะต้องคอลบไฮแท่งนี้จะเห็นว่าเราดูไส้เทียนนะไส้เทียนมันไม่ได้ทะลุไฮแท่งนี้นะครับไฮแท่งนี้คืออยู่ตรงนี้นะนี่ครับเหมือนกันเลยถ้าแท่งขาขึ้นเนาะโลหรือว่าไส้เทียนด้านล่างต้องคาลบแท่งก่อนหน้าเสมอนะครับโลอยู่นี่ใช่ไหมโลอยู่นี่นะครับโลแท่งนี้ทําอะไรครับคอลบอ่าเห็นไหมมันคอลบนะครับมันไม่ได้ทะลุโลนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ถือว่าถูกต้อง เรามาดูตัวอย่างในกราฟจริงกันนะครับทุกคนยังทันกันอยู่ไหมเนี่ยยังทันกันอยู่ไหมกลั <c oughs> วหลุดจังเลยทันพิมพ์หนึ่งหน่อยครับขอเช็คหน่อยยังทันกันอยู่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคนะครับต่อไป candle tens นะครับ time frame หนึ่งชั่วโมงนะ อันนี้ทุกการาฟที่ผมจะโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ามีคนถามผมว่าเอ้ยนี่ไทม์เฟรมอะไรคิกคำตอบนะครับเขียนไว้ให้เลยนะทุกคําถามมีคําตอบให้อยู่แล้วนะครับเราไปถามช่วงท้ายเนาะแคโนเทนไทม์เฟรมอันนี้คือไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงะครับการาฟเป็นแบบนี้เราเอาความรู้ที่เราเพิ่งเรียนมาสักครู่เนะี้ยมาใช้นะครับอันดับแรกเลยเราเห็นการาฟแบบนี้ทุกวันนะครับที่ผมไลฟ์สดเนี่ย,ยผมจะเคลียร์กราฟบอ,อกให้หมดแล้วผมจะเริ่มจากการพล็อตกราฟก่อน นะครับพอดราฟก่อนมีการตีแนวรับแนวต้านนะครับดูโซนอะไรพวกนี้ซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่เราควรทําง่ายๆเลยนะครับทุกวันตื่นมาเนี่ยตีแนวต้านก่อนตีแนวรับแนวต้านก่อนแนวต้านอยู่ไหนล่ะแนวต้านก็อยู่ตรงนี้ไงครับแนวรับอยู่ไหนล่ะแนวรับอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเราไม่เห็นแท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเราตีแนวรับล่าสุดเท่านั้นก็คือโซนนี้นะครับประมาณนี้นะเราก็ได้โซนนี้ออกมาเนาะทีนี้ถามว่าราคาจะขึ้นหรือลงเราไม่รู้นะครับเพราะตอนเนี้ยเหมือนราคามันเลนจิ้งใช่ไหม ราคามันเลนจิ้งมันไซเว์นะเราต้องรอให้อะไรครับให้มันมีการเบรกเอาก่อนต้องรอมีแท่งผู้นํานะครับแท่งกระบอก่อนปับ๊บแท่งแบบนี้เป็นแบบนี้อ่าเมื่อราคามีการเบรกเอาขึ้นมาแท่งนี้เราเรียกว่าแท่งเบรกเอานะครับมันหลุดมาจากที่กุมขังได้เนะี่ยราคามันไม่เคยขึ้นโซนนี้มาก่อนได้ไม่เคยลงมาก่อนได้แต่แท่งนี้เป็นตัวเปิดนะครับแหกคุกออกมาสองสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือราคาขึ้นต่อเลยกลับอีกสิ่งหนึ่งคือราคาขึ้นรีเทสแล้วขึ้นต่อแบบนี้ นะครับที่ถามว่าจะรู้ได้ไงนะครับเราจะรู้ได้ไง,นะรเ,รรไไงเราไม่รู้มันต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควรนะครับนี่คือย้อนกลับไปในเรื่องที่ผมบอกว่าเราจะต้องโฟกัสในกรอบไทม์เฟรมช่วงเวลาหนึ่งอย่างเช่น5้าโมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับที่เราต้องทำแบบนี้เพราะเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อลักษณะแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้ในเวลาแบบนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อเลยโดยไม่มีการรีเทสหรือมันจะมีการรีเทสก่อนนะครับม้ทุกอย่างมันผนวกกันหมด นะครับเราต้องอาศัยประสบการณ์เนาะแล้วก็โฟกัสตรงนี้ให้เป็นนะครับเดี๋ยวผมตีโซนใหม่ก่อนเรามีแนวต้านนะครับก็มีแนวรับทีนี้ถ้าสมมติเ่าเป็นมือใหม่จริงๆเราไม่รู้จะยังไงนะครับสิ่งที่ควรรอคืรอรอให,ให้ราคามันรีเทสก่อนถ้าเป็นมือใหม่นะย้ําเลยนะครับมือใหม่ทุกคนถ้าเพิ่งเรียนคอนเซป t นี้เพิ่งใช้คอนเซป t นี้อย่าเพิ่งรีบเข้ารอรีเทสก่อนนะครับเดี๋ยวามดาูสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะราคาวิ่งขึ้นนะครับ เรายังเข้าไม่ได้นะเราเป็นมือใหม่เราต้องรอรีเทสนะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะปะั๊บวิ่งขึ้นอ่าแบบนี้ก็หมายความว่าเราพลาดเทดนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยราคามันวิ่งขึ้นไปง่ายจังเลยอะ่ะเพราะอะไรนะครับถ้าเราไปดูซ้ายมือมันอาจจะมีอะไรครับมันอาจจะมีคลีนทราฟิกแบบนี้นะมันอาจจะมีคลีนทราฟิกชุดนี้อยู่แต่นี้เราไม่เห็นเพราะว่าผมไม่ได้แคปมาเนาะวันก็มโนไว้ว่ามันมีแล้วกันนะครับราคาก็เลยวิ่งขึ้นได้ง่ายนะ พอตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนนะครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ผมบอกนะกลัวตกรถไฟนะครับ <c oughs> เขามาเข้าบายตรงนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันคืออะไรป้าเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็จะโมวายๆเหมือนเดิมเนาะว่าเอ้ยทำไมตลาดดูดีจังเนะี่ยไม่ใช่คือราคามันขึ้นไปไฮแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเรียบเข้าบายเพราะลองลองคิดตามหลัก logic make s e n s จริงๆนะครับถ้าคุณมาเข้าบายจุดเนี้ยถ้าคุณเข้าบายจุดนี้นะนั่นหมายความว่าคุณไม่สนใจเลยนะครับที่ราคาม่ขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้ว คุณไม่สนใจมันเลยนะครับคุณหวังให้ราคามันขึ้นต่อซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่น้อยนะครับเมื่อเราเจอแบบเนี้ยอย่าเพิ่งไปตกใจอย่าเพิ่งไปกลัวพลาดเทรดรอราคามันกลับตัวก่อนรอมันทำพพอร์ตมีโอกาส80%จากพพอร์ตขึ้นไปรีเทินไฮนะครับตามที่เรียนกันมาใช่ไหมละ่ะใช่ไหมราคามันขึ้นมาทำไฮนะครับรอมันกลับตัวลงมาทําแนวรับเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะบายแถวโซนนี้เพื่อให้มันขึ้นไปรีเทิไฮ์นะครับอย่าไปตกใจอย่าไปรีบเข้าเทรดนะครับไม่ได้ไ ผมเป็นแบบนี้บ่อยมากคือเข้าบายแถวโซนนี้แล้วก็ราคากลับตัวลงทีนี้เรามาดูในเชิงของหัวข้อเรานะครับ Candle t r e n นะสิ่งที่เราสังเกตเห็นคืออะไรนะครับเราเริ่มตั้งแต่แท่งข้างล่างเลยแล้วกันเนาะ h i g แท่งนี้นะครับสูงกว่า h i g แท่งนี้ไหมสูงกว่านะครับโลมีการเคารพโลไหมเคารพนะครับ h i g แท่งนี้ล่ะสูงกว่า h i g แท่งนี้ไหมสูงกว่านะครับ โลเขาลบโลไฮสูงกว่าโลเขาลบโลไฮทั้นี้สูงกว่าโลเขาลบโลไล่ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราเรียกว่าแคนโดเทนซึ่งถ้าผมตีเส้นให้ดูนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจน่าจะออกเลยเริ่มจากแข้งข้างล่างแล้วกันไฮเออร์ไฮ high, ใช่ไหมครับไฮเออร์โลไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลแล้วก็ไฮเออร์ไฮนะครับเหมือนกับแพทเทิร์นกราฟที่ผมวาดให้ดูประจำนะครับในเชิงของแท่งเทียนเนี่ย มันก็โชว์แบบนี้เนาะ c a n เ l e t e นะครับไฮแท่งนี้สูงกว่าไฮแท่งนี้โล w ขอลบโลไฮยกไฮโล l o ขอลบโลไฮยกไฮโล low ขอลบไปเรื่อยๆนะครับที่ทนเปลี่ยนเมื่อไหร่ล่ะนะครับถ้าแท่งนับไปมันจะขึ้นต่อมันต้องทําอะไรครับมันต้องเคาบพโลแท่งนี้ใช่ไหมล่ะคือจุดนี้ไส้เทียนมันต้องไม่มาทะลุนะครับแล้วมันต้องทะลุไฮแท่งก่อนหน้าใน,นลักษณะแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่เรา,าดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปั๊บแท่งนี้เป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเทนเปลี่ยนนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาขาขึ้น มันจะต้องเคารพหาเรื่อยๆเคารพโลเรื่อยๆใช่ไหมครับโล่แท่งนี้จะต้องเคารพแท่งนี้โลแท่งนี้จะต้องเคารพโล่แท่งนี้นะครับโลแท่งนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเห็นอะไรไหมแท่งนี้นะครับมีการทะลุโลตรงนี้นั่นหมายความว่าเทรนเปลี่ยนนะครับเทรนในแคนโดลเทรนเปลี่ยนนะแต่เทรนภาพรวมเรายังเป็นขาขึ้นอยู่อย่างงนะเทรนภาพรวมใหญ่นะครับคือราคายังวิ่งขึ้นอยู่รอราคากลับตัวลงรอทำสปอร์ตมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสซฮยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ แต่ถ้าเรามองในเชิงซูมเข้ามาสโคบเข้ามาในเชิงแท่งเทียนเทนมันเปลี่ยนนะครับเทนของแท่งเทียนมันเปลี่ยนเพราะว่าโลแท่งนี้มันทะลุโลนะครับเะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเมคเซนนะไม่งงนะนะครับและหลังจากนั้นราคาก็อาจจะทํากลับตัวขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อไปรีเทสไฮ80%ตามที่เรเรียนกันมานะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่อยากให้จะสื่อให้ก็คือ เทนคันเดิลมันเปลี่ยนนะครับฉะนั้นราคามันจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้โลทะลุโลใช่ไหมครับไฮไม่ได้ทะลุไฮนะคันเดิลเทนเปลี่ยนแค่นี้เองนะครับอะเรามาตัวอย่างตัวนี้กันตัวอย่างนี้อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราควรทําคืออะไรเราควรตีแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ไหนอะเอติกตอกติกตอกอยู่นี่นะครับ แนวต้านอยู่นี้แนวรับอยู่ไหนนะครับบางคนอาจจะตีนรับตรงนี้เลยกว้างๆก็ได้นะครับผมก็อาจจะตีตรงนี้เลยก็อาจจะมีแนวรับตรงนี้ด้วยนะเป็นแนวรับย่อยไปนะครับประมาณนี้เนาะบางคนก็อาจจะโอเคอาจจะตีแนวรับตรงอีกโซนหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะฮะประมาณนี้เนาะก็อาจจะได้ออกมาเป็น3จุดใหญ่ๆ3แนวรับแนวต้านใหญ่ๆนะครับทีนี้ผมดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าราคาจะไปยังไงต่อเนาะเพราะว่ามันมีการทรุโรแล้วนะครับแต่กลับมาเป็นบูลิสก็ถือว่า เป็นเรารับไปยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะครับยังไม่เห็นโครงสร้างราคาอะไรเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่แบบอันนี้เป็นทริปที่อยากจะให้นะครับเราควรเทรด forex เนี่ยเราควรเข้าเทรดในจุดในแพทเทิร์นที่เราเห็นมาก่อนนะครับแล้วเรารู้แล,แ,ลแล้วเราออกแล้วเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยใช่เลยแพทเทิร์นนี้โอกาสชนะสูงมากเราควรจะเทรดแบบนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสมมติเนี่ยคุณเห็นแบบเนี้ยแล้วคุณไม่รู้ว่าราคามันจะไปยังไงต่ออย่าเพิ่งไปเรียบเข้าบายนะครับอย่าไปมโนเข้า ควรรอก่อนนะครับควรรอให้ราคามันโชว์ให้เราดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะวิ่งไปยังไงมันจะวิ่งไปท่าไหนนะครับซึ่งตรงนี้โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปท่าไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคราคาวิ่งลงมาแบบนี้นะครับเรามีมายน์ซัพพอร์ตนะฮะในเชิงของแคนโดลเทนส์เนาะถ้าสมมุติแท่งถ่ดไปจะวิ่งลงต่อมันต้องทําอะไรครับมันต้องทะลุโลแท่งนี้แล้วทะลุหาแท่งนี้นะครับ ในเชิงของแท่งเทียนตัวเองแท่งนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรอันนี้คุณลองสังเกตแท่งเทียนแท่งนี้นะแท่งนี้ไม่มีเส้นเทียนด้านบนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรแท่งขาลงไม่มีเส้นเทียนด้านบนหมายความว่าไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่ราคาเนี่ยต้องการจะวิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นมีโอกาสที่อะไรครับแท่งถัดไปจะวิ่งลงต่อแล้วแรงด้วยนะคิดว่าแรงด้วยเพราะว่าแท่งเนี้ยเรามีแรงขายเยอะนะครับในเชิงของ candle tens เนาะเราก็อาจจะคาดหวังให้แท่งถัดไปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับ หน้าตาแบบนี้อาจจะมาติดแนวรับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปัป๊บอ่าเห็นไหมราคาลงามาติดแนวรับตรงนี้นะครับในเชิงของ candle tens นะเราโฟกัสที่หัวข้อ candle tens นะครับโลมีการทะลุโลนะครับ high ขอลบ high ในเชิงของเจ้าตัวแท่งเทียนที่มันุ่งบอกเราพฤติกรรมราคานะครับแท่งนี้ปิดไม่มีอ่าเปิดมาไม่มีสเสถียรด้าน,นบนหมายความว่าเรามีแรงขายเยอะใช่ไหมครับเป็น confirm หนึ่ง c o n f i r มแล้วกันนะ ถือว่าเป็นคอนเฟิร์มเป็นนึงคอนเฟิร์มนะครับประมาณนี้นะหลังจากนั้นก็เห็นไหมราคาวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างไกลนะครับนะเนาะเหตุผลที่มันกลับมาปิดเป็นแบบนี้เพราะอาจจะเป็นติดแนวรับตรงนี้นะวันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าเรามองในเชิงของแคนโดเทนส์เนี่ยโลมันมีการทะลุโรแท่งก่อนหน้านะครับไฮยังเคารพไฮอยู่นะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นราคาก็เป็นตามนี้ แล้วก็มันก็ทําอะไรของมันแล้วก็ไม่รู้เนาะนะครับเราไปเนะื้อหาถัดไปนะครับวิธีกําหนดสต็อปลอสนะครับนะคนส่วนใหญ่ผมว่าเคยรู้จักกันมา,นาบ้างแล้วแหละว,วิธีกําหนดสต็อปลอสนะครับนะสมมติว่าเอ้ยราคามันอยู่ที่แนวรับใช่ไหมมีแท่งบายขึ้นแบบนี้คนอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็จะสอนให้เราเนี่ยสมมติเข้าบายเลยอาจจะเป็นเข้าบายเมื่อแท่งถัดไปเป็นแท่งแดงแบบนี้ก็ได้นะคุณก็ถูกสอนมาว่าอ้าวราคาอยู่ที่แนวรับใช่ไหมล่ะ บายซะเลยนะครับสต็อปลอตก็ไว้ไกลๆหน่อยไว้ต่ำกว่าโซนหน่อยเดี๋ยวโดนกินสต็อปลอตนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นทรงนี้แล้วนะราคาก็จะวิ่งลงมากินสต็อปลอตก่อนนะครับแล้วค่อยกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะแบบนี้นะครับเหตุการณ์คือเทรนมันเปลี่ยนนะครับในเชิงของแคนดลเทนเราเห็นว่าโลแท่งนี้มีการทะลุโลใช่ไหมครับทะลุแนวรับมา เหตุผลที่มันมากิน Stop loss แล้วมันกลับตัวขึ้นไม่ใช่ว่ามันเป็น move stop h u n t อะไรไม่ใช่นะครับราคามันเบรกซับพอร์ตออกมาเบรกซับพอร์ตโซนนี้ออกมานะครับมันต้องมีการกลับตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันอาจจะมีการทําอะไรครับอาจจะมีการเป็น b a r i s h แบบนี้เพื่อให้ถังไปลงต่อ retest low ตามที่เรียนกันมานะครับประมาณนี้นะแต่ทีนี้ส t o p loss ที่ผมใช้นะครับวิธีการกาหนด Stop loss ที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก่อนอื่นเรามาดูคอนเซปต์กันก่อนนะครับ สต็อปล็อตคืออะไร SL นะครับสต็อปล็อตหรือว่า s l เนาะคืออะไรบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้บางคนอาจจะรู้ไม่จริงนะครับอธิบายง่ายๆเลยก็คือสต็อปล็อตเนี่ยคือจุดบนกราฟนะครับที่ถ้าราคาวิ่งมาโดนนะครับจะทําให้เทรดนั้นเนี่ยปิดลงและเราจะเสียเทรดนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกทุกครั้งเลยนะครับก่อนที่เราจะทำการเข้าเทรดเนี่ยคือกำหนดสต็อปล็อตก่อนเสมออ่าบางคนเห็นคอนเซปต์นี้แล้ว เอ้ยสต็อปลอสคือจุดที่เมื่อเข้าเทรดแล้วเนี่ยถ้าถ้าราคาวิ่งมาโดนปุ๊บจะทําให้เทรดนันปิดลงเราจะเสียเทรดใช่ไหมสมมติว่าผมเข้าบายตรงนี้นะเข้าบายตรงนี้สต็อปลอสตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าราคาวิ่งมาโดนเส้นเหลืองตรงนี้นะผมจะเสียเทรดแบบนี้นะครับบางคนหัวหมอนะครับบอกเฮ้ยอ้าวงั้นไม่ต้องมีสต็อปลอสสินะครับเรียบร้อยเลยนะเพราะเขาไม่อยากเสียเทรดเขาเลยเลือกที่จะไม่มีสต็อปลอสซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาจะวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับ เดิมทีจากที่จะเสียเทรดตรงนี้50เหรียญนะไม่เอาสตอป o อดปล่อยสตอป o อดวิ่งไปเอาสตอปรอดออกกลายเป็นติดลบ100เหรียญแล้วนะครับยังไม่ปิดเทรดอีกราคาเลือกจะวิ่งลงต่ออีกกลายเป็นติดลบ200 300 500ไปจนถึงล้างพอร์ตนะครับนี่คือเหตุผลที่หลายคนล้างพอร์ตเพราะไม่มีสตอป l อดหนึ่งในเหตุผลที่หลายคนล้างพอร์ตแล้วกันนะครับเพราะไม่มีสตอปรอดฉะนั้นทุกเทรดนะครับเราควรที่จะกาหนดสตอป o อดก่อน เสมอเลยนะสิ่งแรกที่เราจะเข้าเทรดนะครับต้องดูสับหลอตก่อนเสมอนะอ่ะเรามาดูคอนเซปต์กันนะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นเนาะราคาจะทำ higher highs นะครับและ higher l o w ทีนี้จุดตั้ง SL ที่ดีที่สุดอยู่ตรงไหนนะครับจุดตั้ง SL ที่ดีที่สุดเนี่ยคือให้อยู่ตรงโลวงเล็บไส้เทียนด้านล่างของแท่งก่อนหน้านะครับเพราะถ้าราคาจะขึ้นต่อ แท่งถัดไปจะต้องเคารพโลของแท่งก่อนหนะ้ายังไงบางคนอ่านคอนเซปต์แล้วงงเหมือนเดิมนะครับเรามาดูตัวอย่างกันตรงนี้ผมมีซัพพอร์ตให้นะครับสมมตุติราคาอยู่ที่ซัพพอร์ตใช่ไหมผมจะเข้าอธิบายที่ซัพพอร์ตนะครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นจากซัพพอร์ตนะครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเอาสต็อปลอดไว้นู่นเลยนะครับต่ำกว่าซัพพอร์ตเพราะกลัวโดนกินสต็อปลอดนะครับแต่ของผมจะเอาสต็อปลอดไว้ตรงนี้นะครับตามคอนเซปต์นะสต็อปลอดที่ดีที่สุดคือให้อยู่ตรงโล ของแท่งก่อนหน้านะสมมติว่าผมจะเข้าบายแท่งถัดไปใช่ไหมหวังให้แท่งถัดไปขึ้นต่อแบบนี้นะครับผมจะเข้าบายตรงนี้ stop l ล s s ตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อจำแคนโดเทนใช่ไหมครับถ้ามันเป็นเทนขาขึ้นมันจะต้องขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แท่งถัดไปมันเป็นแบบนี้นะครับป๊บแบบนี้นั่นหมายความว่าราคามันอาจจะไม่ขึ้นต่อแล้วนะครับ ถ้าคนที่โดน stop loss อยู่ตรงนี้เขายังไม่โดน stop loss แต่ก็อีกไม่นานหรอกนะครับแท่งถัดไปเขาอาจจะโดน stop loss ได้เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยออกเทรดไวกว่านะครับชัวร์กว่าเร็วกว่าแม่นกว่าคือเราไว้ตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามันจะขึ้นต่อจริงมันต้องลักษณะแบบนี้เนี่ยคือโลแท่งนี้มันต้องไม่ทะลุโลแท่งนี้นะครับไฮต้องทะลุไฮตามคอนเซ็ปต์นะถ้าราคาจะขึ้นต่อแท่งถัดไปจะต้องเคารพโลของแท่งก่อนหนานะครับเห็นไหมโลมันเคารพโลนะครับ ประมาณนี้เนาะเช่นนั้นเนี่ยเราเลยเอา Stop loss ไว้แค่ตรงนี้นะครับเพราะเราเข้าใจคอนเซปต์ของ candle t e n ์ใช่ไหมครับนะที่สมมติเราเข้าบายตรงนี้ใช่ไหมเราเข้าบายนะครับเดิม s t o p loss เราอยู่ตรงนี้ราคาขึ้นไปแบบนี้นะครับเรายังไม่คัดกําไรเราอยากถือเทดยาวเราก็ย้าย Stop loss มาตรงนี้ได้นะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะ candle t e n ์เหมือนเดิมนะครับถ้าแท่งต่อไปมันจะขึ้นต่อมันต้องทําอะไรครับมันต้องเคารพโลแท่งนี้ในลักษณะ แบบนี้นะเห็นไหมโลมันเคาร์ลบโลนะครับเนี่ยโลแท่งนี้มันเคาร์บโลแท่งนี้นะครับสต็ low, อปนะลอตเราอยู่ตรงนี้แล้วนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องทําท่าแบบนี้นะฮะประมาณนี้เนาะพอราคาขึ้นมาไบบ้เสร็จอ่ะเราก็ย้ายสต็อปลอตขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับด้วยผลที่ว่าเราเข้าใจ c a n d l e t e n s นะครับถ้าราคาจะขึ้นต่อมันต้องทําอะไรมันต้องทําแบบนี้นะครับต้องทําแบบนี้ไฮแท่งนี้มีการทะลุไฮใช่ไหมครับโลมีการทะลุโล แบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะแต่เราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปั๊บแท่งถัดไปวิ่งลงอ่าแบบนี้เนี่ยอาจจะหมายความว่าโอเคราคาจะไม่ได้ต้องการจะขึ้นต่อแล้วถ้าเราย้ายสับลอมาตรงนี้เนาะเราก็โดนสับลอไปนะครับประมาณนี้นะ่จะเห็นว่าแท่งนี้เลือกที่จะลงใช่ไหมครับเพราะมันมีการทะลุโลแท่งก่อนหน้าจุดนี้โลตรงนี้มาทะลุโลนะครับอาจจะมีการทะลุหฮเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทะลุโลก็คือเทนเปลี่ยนแถมปิดเป็นแท่งแดงด้วย นะครับก็มีโอกาสที่ท่นหนัไปจะวิ่งลงต่อได้นะเดี๋ยวเรามาดูเนาะปุ๊บโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่นหนัไปวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับประมาณนี้นะทีนี้สมมุติว่าบางคนเนี่ยเขาสตอล์ปไว้ตรงนี้อยู่นะครับยังไม่ยังไม่มีการย้ายสตอล์ปเลยนะเมื่อแท่นงนี้ทุบรอดตรงนี้เปลี่ยนเทรนแล้วก็ยังไม่ย้ายสตอล์ปนะครับสิ่งที่ท่นไปอาจจะทําคืออาจจะวิ่งลงมาโดนสตอล์ปได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อก่อนเราได้กําไรตรงนี้นะสมมติตรงเนี้ยเราบวกไปแล้ว200แต่เรายังไม่ปิดนะพอราะะคามาโดน stop ป o อสเนี่ยกลายเป็นว่าเราติดลบแทนนะครับกลายเป็นติดลบอ่าสักประมาณ50แล้วกันนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคัดกําไรออกด้วยนะครับคัดกําไรออกด้วยเมื่อราคาวิ่งไปเยอะแล้วนะครับทีนี้ของแท่งขาลงนะเรามีแนวต้านนะครับราคาวิ่งลงมาจากแนวต้านสมมติผมจะเข้าเซลล์เนาะคอนเซปต์เดียวกันเลยแค่ส่วนทางกันผมเข้าเซลล์ใช่ไหมครับ stop ปลอสไว้เท่าไหน่ล่ะ เทเดอร์ส่วนใหญ่จะไว้ข้างบนนู่นเลยนะครับเพราะหวังว่าถ้ามันจะลงต่อมันต้องไม่มาโดนซับลอตนะครับซึ่งไม่เหมาะสมนะครับสิ่งที่แม่นที่สุดที่ดีที่สุดคือไว้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจคันโตเทนสิถ้าถ้าถับไปมันจะลงต่อมันต้องทําอะไรครับมันต้องทะลุโลแท่งนี้ใช่ไหมสมมติผมเข้าเซลล์นะเข้าเซลล์ SL นะครับถ้าแบบไปจะลงต่อต้วทะลุโลตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นป<ะ>๊าเห็นไหมครับ ทะลุโลไฮมีการเครารพไฮนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยถือว่าเราควรทําเราต้องทําแบบนี้ไม่ใช่ควรเราต้องทําแบบนี้นะครับถ้าจะเทรดสไตล์ผมต้องทําแบบนี้เท่านั้นนะครับจะไม่เอาสต็อปลอสไว้แบบโอ้โหไกลเท่าภูเขาอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเราต้องเข้าใจ Can โดเทนส s แล้วเอามาปรับใช้นะครับดังนั้นแท่งหน้าไปก็ลงต่อเนาะเราก็จะต้องย้าย s t o p l o s s มาไว้ตรงนี้แทนใช่ไหมครับเดิมที stop loss ตรงนี้เมื่อแท่งนี้เปิดแบบนี้อาจจะย้ายมาตรงนี้ แล้วก็แท่งใหม่ก็อาจจะย้ายมาตรงนี้นะครับเพราะด้วยเหตุผลที่เราเข้าใจว่าโอเคถ้าได้หนับไปมันจะลงต่อมันต้องทําอะไรครับเคารพไฮแท่งนี้ซึ่งก็คือจุดนี้ต้องไม่โดนสตอลอสเรานะครับแล้วมีการทะลุโลจุดนี้เพื่อวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับนี่คือเราเข้าใจคอนดักแคนโดเทนส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะปับ๊บเห็นไหมเทนเปลี่ยนนะครับทะลุไฮเรียบร้อยแล้วมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นได้นะครับหลังจากนั้นราคาก็กลับตัวขึ้นแบบนี้นะรประมาณนี้นะ โอเคโมเมนตัม okay. um, volatility แล้วก็วอลลุ่มนะครับตรงนี้เป็นปัจจัยผมว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญพอสมควรนะครับในการเทรดฟอร์บเรเราจะต้องรู้จัก3ามคำนี้อาจจะเจอสามคำนี้บ่อยๆนะครับวอลลุ่ม volatility แล้วก็โมเมนตัมนะครับเรามาดูทีละอันเนาะ วอลลุ่ม uh, นะครับอันดับแรกเลยวอลลุ่มคืออะไร,นะรบางคนอาจจะเคย <อา S 2> <ๆ S 1> ได้ยินเทรดเดอร์ท่านหนึ่งเขาพูดเฮ้ยวันนี้ตลาดมีวอลลุ่มจังเลยตลาดวิ่งแรงจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คือตลาดมันมีวอลลุ่มนั่นแหละนะยิ่งตลาดมีวอลลุ่มมากเท่าไหร่นะครับราคายิ่งวิ่งแรงและไหวอันนี้เป็นคอนเซปต์ง่ายๆนะครับวอลลุ่มเยอะราคายิ่งซิ่งนะครับยิ่งวิ่งไหวและวิ่งแรงนะโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงที่มีวอลลุ่มนะครับคือช่วงที่ เราควรเทรดมากที่สุดนะครับบางคนอาจจะแบบเทรดเนี่ยย้อนกลับไปในเรื่องของเซสชันการเทรดนะครับแบ่งตามเซสชันที่เคยพูดไว้นะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องคอนเซปต์ตลาดเปิดตลาดปิดใช่ไหมเขาบอกเขาถูกสอนมาว่าโอเคตลาดฟอเร็เปิดทั้งวันทั้งคืน5วันต่อสัปดาห์เขาก็จะเทรดทุกช่วงเวลาเลยนะครับทุกช่วงเวลาเลยซึ่งบางช่วงเวลาเราต้องเข้าใจว่า มันจะไม่มีวอลลุ่มเช่นช่วงที่ตลาดปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่มีวอลลุ่มนะอย่างบ้านเราจะเป็นช่วงแบบตีสองตีสามเนี่ยวอลลุ่มจะไม่ค่อยมีละบางคนถ้าไม่เคยเข้าใจคอนเซป t นี้เขาก็จะไปเทรดตีสองตีสามนะครับเขาก็จะเจอภาพราคาประมาณนี้นะช่วงที่มันไม่มีวอลลุ่มเนี่ยราคามันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเลนจิ้งอยู่ในกรอบแบบนี้นะตัวอย่างตามตรงนี้เลยเนะี่ยซึ่งมันเทรดไม่ได้นะทุกคนมันเทรดไม่ได้นะครับช่วงที่คนเทรดมที่สุดคือช่วงที่มีวอลลุ่มนะอย่างเช่นยังไง นี่แท่งนี้เรามีวอลลุ่มนะครับแท่งเนี้ยมีวอลลุ่มเห็นไหมมันเป็นแท่งใหญ่ผมเขียนไว้ให้ในสไลด์ 2, 3, สองสามสไลด์แรกเนาะคือวอลลุ่มเนี่ยคือแท่งที่เป็นแท่งใหญ่ๆนะครับแบบแท่งเนี้ยแท่งใหญ่แท่งเนี้ยแท่งใหญ่เรามีวอลลุ่มเยอะนั่นเองนะครับอวอลลุ่มก็จะมีช่วงตลาดเปิดตลาดเปิดช่วงข่าวเนาะแบบ CPI นันฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีวอลลุ่มเยอะมากๆนะข่าวด่วนข่าวโควิดตอนปีสองพเเห็นไหม โควิด2019ประกาศเทียวโอ้โหราคาวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างซิ่งนะครับเพราะว่ามีวอลลุ่มเยอะข่าวยูเค220บลาบลา,บาอะไรพวกนี้เนาะนะครับสังเกตได้ง่ายเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงมีวอลลุ่มจะเป็นช่วงที่เราเห็นแท่งใหญ่ๆนะง่ายๆเลยนะครับช่วงตลาดเปิดเนี่ยที่ผมบอกเดี๋ยวผมรอตลาดนิวยอร์กเปิดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมลงไลฟ์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้แหละนะครับผมจะรอวอลลุ่มว่าเฮ้ยมันจะมีวอลลุ่มมาให้ไหม อย่าง o v e วันนี้เนะี่ยมูฟนะครับมูฟ e ี j ตอนช่วงตลาดลอนดอนเปิดนะตลาดลอนดอนเปิดกี่โมงนะครับบ่ายสนะบ่ายสนะเปิดนะครับ1น,นาทีแรกนะราคาวิ่งลงไปได้สิบสาปรแต่ผมเปิดตัวอย่างให้ดูจะได้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับพอดีผมนั่งดูการาฟอยู่แล้วก็เห็นตัวอย่างพอดีนะเป็น Move ของลอนดอนนะครับช่วงลอนดะอนเนาะมูฟนี้นะครับ น่าจะเป็น10แท่งอะไวะโอเคแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะอันนี้เป็น time frame หนึ่งนาทีนะครับแท่งเนี้ยคือแท่งที่ลอนดอนวอลลุ่มเข้ามานะเราจะเห็นว่าแท่งเดียวนะมันวิ่งลงมา12ปิดนะใครที่เข้าเซลล์ตรงนี้ s สตอล s ตตรงนี้ easy เลยนะครับแค่หนึ่งนาทีอะแป๊บเดียวคุณได้กำไร12ปิดป,นะปิดเทรดจบ จบวันนะครับอีซีไม่มีงานไหนจ่ายไว้เท่านี้แล้วนะหนึ่งนาทีสิบสองปิบถ้าสมมติคุณเปิดสิบล็อตใช่ไหมได้กําไรเท่าไหร่อ่ะประมาณหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับก็ประมาณกี่บาทสี่หมื่นบาทมีงานไหนบ้างจ่ายหนึ่งนาทีสี่หมื่นไม่มีนะครับไม่มีไม่มีถ้ามีบอกผมด้วยผมจะไปทา <c oughs> นะอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันแท่งใหญ่เพราะมันมีวอลลุ่มเยอะนะวันนี้ในเชิงของ volume, นะวอลลุ่มเนาะวอลลุ่มจะมาช่วงแบบตลาดเปิดตลาดปิดอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ volatility นะครับ volatility ก็คือถ้าเราไปแปลตาม Google Translate เนี่ยคือความพันผวนนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> คือช่วงที่มันตลาดสับสนนะครับไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนดีส่วนใหญ่แท่งที่โชว์ volatility เนี่ยจะเป็นแท่งที่มีไส้เทียนทั้งด้านบนและล่างค่อนข้างใหญ่เช่นข่าวที่กระทบกับค่างเงินแบบหนักหน่วงนะครับว่าผมรู้สึกโชคดีมากที่ผมไปเจอการาฟนี้มานะมันมีทั้ง volume volatility แล้วก็ momentum เลยนะครับ volatility อยู่ไหนทุกคนพอจะเดาได้ไหมนะลองอ่านคอนเซปต์ตรงนี้ดูไม่ต้องพิมพ์มานะครับลองเดากันดูนะน่าจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับแท่งนี้ง่ายแท่งนี้คือเป็นแท่งที่มี volatility หรือว่ามีความผันผวนสูงตลาดมันไม่รู้ว่าจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงดีนะครับเห็นไหมมันทํา้เทียนขึ้นมันก็ตกใจอะ่ะมันไม่กล้าขึ้นนะครับก็กลับลงมาวิ่งลงก็ไม่กล้าลงมันมันไม่รู้จะไปทางไหนดีนะครับฉะนั้นถ้าเราเจอแบบเนี้ยเราควรที่จะเลี่ยงไปก่อน อย่าเพิ่งไปรีบเข้าบายเข้าเซล์เนาะเพราะตลาดมันสับสนอยู่นะครับมันไม่รู้เจ้ายัางไงดีนะครับเราจะเจอมูฟแบบนี้ได้ตามแบบพวกมูฟข่าวอย่างเช่นสมมุติมูฟทองเนาะที่อ่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไม่รู้ย้อนไปจะเจอหรือเปล่าเป็นไม่ต้องย้อนแล้วกันนะครับคือมูฟทองตัวเลข C p I ล่าสุดเนี่ยที่ราคามปนวิ่งลงนะครับวิ่งลงแบบเนี้ยป้าแล้วมันมีวิ่งขึ้นแบแบบนี้เลยนะครับ คือตลาดมันไม่รู้จ้าจยังไงนะแต่นี้มันกระจายมาเป็นหลายแท่งซึ่งถ้าเรามัดตัวมาเป็นแท่งเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแตกย่อยออกมาเป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะั้นตลาดมีความผันผวนสูงนะครับตลาดสับสนง่ายๆไม่รู้จะไปทางไหนเราไม่ควรที่จะเทรดเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเนาะช่วงเวลาเทรดเยอะบางคนบางคนไม่เข้าใจคอนเซปที่ว่าพรุ่งนี้ยังมีนะครับบางคนไม่เข้าใจตรงนี้จริงๆแบบสมมติวันนี้เขาเสียเทรด เขาทำไงก็ได้ให้วันนี้ไม่เสียเทศนะเพื่อนผมบอกได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยนะครับไม่มีทางที่คุณจะกู้กลับมาได้แน่นอนสมมุติวันนี้คุณเข้าไปหนึ่งเทดแล้วคุณติดลบร้อยเหรียญนะแล้วคุณแพ้ไม่เป็นอ่ะคุณไม่ยอมนะครับคุณอยากแก้คืนผมเชื่อได้เลยผมกล้าพูดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเทดถัดไปที่คุณจะเข้ามันจะกลายเป็นแบบนี้มันจะกลายเป็นติดลบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณยังไม่หยุดอีกมันก็จะกลายเป็นติดลบสี่ร้อยนะครับมันจะเป็นแบบนี้แน่นอน เหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นจากผมจนพายล้างพอร์ตเป็นหมดโอ้โหหลายล้านแล้วนะครับเพราะเหตุการณ์นี้แหละนะเราแพ้ไม่เป็นเราต้องแพ้ให้เป็นนะครับพ่กนี้ยังมีเสมอเนาะนะครับโมเมนตัม um มาสุดท้ายแล้วนะโมเมนตัม um คืออะไรนะครับก็คือลูกผสมระหว่างบอลยุ่มแล้วก็ v o l a t i l ลิตนะครับถ้าไม่มีวอลลุ่มก็ไม่มีโมเมนตัมเราไม่สามารถเห็นโมเมนตัมได้ในตลาดนะครับเราจะมองไม่เห็นนะ วอลลุ่มเนี่ยโอเคเรายังพอเห็นนะครับเออมันเป็นแท่งใหญ่เรามีวอลลุ่มแต่ถ้าเป็นโมเมนตัมเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับเราจะรู้สึกได้รู้สึกได้ยังไงล่ะอาศัยประสบการณ์นะครับประสบการณ์เรื่ๆเลยในการเล่นโมเมนตัมเนี่ยเราจะคาดหวังให้ราคาทาในสิ่งต่างๆเช่นเราหวังราคาจะทะลุแนวต้านแนวรับไปได้ง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างโมเมนตัมให้ดูซึ่งเป็นเทรดวันจันทร์ที่ผมเทรดทองแล้วมันเสียนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแต่ว่าหลังจากนั้นราคามันลงได้นะก็ถ้าใครที่ดูไลฟ์ผมเมื่อวานะครับ เมื่อวานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่ผมจะโชว์ให้ดูในส่วนของโมเมนตัมนะเดี๋ยวขออนุญาตหาก,กราฟนิดนึงนะครับป๊ป๊บปป๊อป๊อป๊ป๊ป๊อ่ะจุดนี้นะครับป๊บย้อนกลับมาย้อนกราฟกลับมาเนะเมื่อวานเนี่ยผมมีการเข้าเซลล์ที่แนวรับนะครับเข้าเทรดน,นี้ถามว่าทำไมผมกล้าเซลล์นะครับในเรื่องของโมเมนตัมไงเห็นไหมวอลุ่มมีนะครับแท่งใหญ่โมเมนตัม um เรามองไม่เห็นนะไม่เห็นหรอกแต่รู้สึกได้ ผมรู้สึกได้ทันทีเลยว่าโอเคเดี๋ยวราคามันต้องวิ่งลงต่อถ้ามันทะลุโซนนี้ไปได้นะครับบวกกับซ้ายมือเราเป็น clean รา a f f i นะซึ่งผมก็เลยตัดสินใจเข้าเทรดย้ำนะครับเราจะมองไม่เห็นโมเมนตัมนะแต่เราจะรู้สึกได้โดยอาศัยประสบการณ์นะครับขี้เกียจเขียนนะอาศัยประสบการณ์นะรประมาณนี้นะซึ่งเราก็สามารถเข้าเทรดแบบนี้ได้นะครับด้วยผลประการใดก็แล้วแต่เทนี้ผมปิดเสียไปที่ประมาณ400เหรียญจุดนี้ นะครับซึ่งน่าเสียดายมากหลังจราคาวิ่งลงอ่าก็มีนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นส,สองที่เขาทํากําไรได้นะครับแต่ของผมเรื่องบริหารความเสี่ยงผมค่อนข้างเข้มนิดนึงงราพวกนี้เดี๋ยวเราได้เรียนการเรื่องบริหารความเสี่ยงนะครับผมก็เลยปิดเทรดเสียไปเนาะรประมาณนี้นะครับเนี่ยนะเราหวังให้มันราคาทะลุแนวรับแนวต้านไปได้ง่ายๆนะครับก็เหมือนกับเทรดที่ผมเพิ่งโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วเราจะเข้าเทรดโดยไม่มีคอนเฟิร์มที่แน่าชาัดเน้นอาศัยประสบการณ์นะครับก็เทรดเมื่อวาน ประสบการณ์ล้วนๆนะครับลองย้อนไปดูในไลฟ์ได้หรือว่าใน TikTok ก็ได้นะครับ Price Structure โครงสร้างราคาโอ้หมายก่เดี๋ยวผมนึกว่าจบแล้วยังไม่จบโอเค w i e k View นะฮะผมก็ทะเลทลายซะหน้าเลยโอเคเนื้อหาสุดท้ายแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะเพิ่งห้าทุ่มเองผมูยังไม่ง่วงกันหรอกนะแต่ใครง่วงชวน่อนเลยนะครับมีย้อนหลังให้ Price Structure โครงสร้างราคานะครับ Week View อันนี้เดี๋ยวเกินๆไปก่อน เดี๋ยวพรุนี้เรามาจัดเต็มงานเรื่องของ w i กฟิลนะครับโอเควิก okay. ฟิลคืออะไรนะครับถ้าแปลตามตรงตัวภาษาอังกฤษง่ายๆเลยเนะี Week ่ยวิกฟิลวิกคือไส้เทียนฟิลคือเติมเต็มก็คือการที่ราคาเนี่ยจะไปเติมเต็มไส้เทียนนะครับราคาจะทำวิกฟิลก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยมีโมเมนตัมและวอลลุ่มในตลาดนะครับเราเห็นวอลลุ่มนะแต่เราไม่เห็นโมเมนตัมเรารู้สึกได้ นี่ครับต้องอาศัยประสบการณ์นะวิกฟิลเนาะวิกฟิลนั้นนะครับโครงสร้างราคาจะเริ่มโชกมาให้เห็นจาก Time Frame TF นี่คือไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมก็คือเช่นไทม์เฟรม30มนาที1ชั่วโมงนะครับโครงสร้างราคาจะโชกมาให้เห็นจากไทม์เฟรมเล็กๆไปในไทม์เฟรมใหญ่นะครับจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันซ้ายมือเนี่ยเรามีแบบนี้นะครับ คือ4ชั่วโมง Daily แล้วก็ Weekly นะครับขวามือเรามี1ชั่วโมงนะครับสานาทีแล้วก็15บ้านาทีถ้าเฟรมใหญ่เนี่ยจะไล่ไปตั้งแต่ Weekly อาจจะมี Monthly ด้วยนะครับ Weekly Monthly Daily 4ชั่วโมงนะครับโอเคขอไปนะครับอ่ท่าเฟรมเล็กเนี่ยจะมีตั้งแต่1ชั่วโมง30บน,นาที15านาทีนะครับไล่ไปเรื่อยเร้านาทีหนาทีพวกนี้ถือว่าเป็นท e าเฟรมเล็กหมด นะครซ้ายมือตรงนี้นยะซ้ายมือตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแท่งเดลี่นะผมเขียนไว้สามอันนะครับแต่ว่านี้ยคือแท่งเดลี่นะครับเราเห็นแค่นี้เลยแท่งเดลี่เราลองย้อนกลับไปในเรื่อของ c a n d l เท e ส์นะครับถ้าเราลองจินตนาการว่าเอ้ยแท่งถัดไปจะขึ้นต่อนะครับมันต้องทําอะไรมันต้องคอลบโลตรงนี้ใช่ไหมทะลุไฮตรงนี้ลักษณะที่จะออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบนี้ อันนี้คือเราจินตนาการไว้ก่อนจินตนาการเล่นๆนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีการทําอะไรครับเติมเต็มไส้เทียเนี่ยทุกคนอ่ามันเติมเต็มไ้เทียนะเราจะเห็นว่าเนี่ยแท่งนี้มันขึ้นจริงทะลุหายจริงและมันมีการเติมเต็มไส้เทียนแท่งนี้ด้วยเห็นไหมเจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันมาเติมเต็มไ้เทียนะครับอันนี้คือจุดที่เราเรียกว่าวิกฟิลนะครับประมาณนี้นะคอนเซปต์เบื้องต้นนะเราดูขวามือนะครับในหนึ่งแท่งของเดลี่เนี่ย อันนี้ท f เฟรมเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมนะ Daily Daily ปะตรงไหนดีตรงนี้เนาะแล้วก็4ชั่วโมงขวามือนี่4ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะนะครับซ้ายมือ Daily 1แท่งจะมีแท่ง4ชั่วโมงกี่แท่งนะครับต้องมีแท่งหชั่วโมงอ่าสชั่วโมงทั้งหมด6แท่งใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เรามี1แท่งแล้ว จุดตรงนี้นะครับอันนี้เราพยายามที่จะไล่จากทำเฟรมใหญ่ไปทำเฟรมเล็กนะครับจุดตรงนี้โลตรงเนี้ยก็คือโลตรงนี้ใช่ไหมครับนะจุดเปิดราคาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือจุดเปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูแล้วแท่งต่อไปวิ่งขึ้นนะครับปั๊บวิ่งขึ้นแบบนี้เนาะวิ่งขึ้นนะครับในเชิงของ candle t e ใช่ไหมสีชม่ชั่วโมงนะครับไฮทะลุไฮนะครับโลครบโล นะครับถ้าแร่นอนปจ,จะขึ้นต่อมันก็ต้องทาเหมือนเดิมใช่ไหมทะลุไฮทะลุโลนะครับปุ๊บขึ้นต่อใช่ไหมครับหลังจากราคากลับตัวลงกลับตัวลงสองสี่หกอ่าหกแท่งเท่ากับว่าเรามาดูนะอันนี้เราเบรกดาวจากเดลี่ลงมาสี่ชั่วโมงนะครับเดลี่หนึ่งแท่งเนี่ยมีสี่ชั่วโมงทั้งหมดหกแท่งใช่ไหมครับจุดตามสุดของราคาคือจุดนี้ซึ่งก็คือจุดนี้นะครับจุดสูงสุดของราคาคือจุดตรงนี้คือไส้เทียนตรงนี้ จุดในตัวของจุดเปิดราคาคือจุดนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็คือจุดตรงนี้นะเอ่อขออภัยนะครับจุดเปิดราคาคือจุดตรงนี้ขอไปขอไปขอไปเนาะมันเป็นแท่งขาลงเปิดด้านบนนะบางคนงงจุดตรงนี้นะครับจุดปิดราคาคือจุดนี้ใช่ไหมซึ่งก็คือจุดนี้นะครับเห็นไหมมันสัมพันธ์กันนะครับทีนี้วิกฟิล l ถ้าเราจินตนาการไว้แล้วว่าแท่งตัดไปจะขึ้นต่อแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กๆเ,เ,เพื่อหาจุดเข้าเทรดน,นะซึ่งตรงนี้ถามว่าเราเข้าอะไรได้ยังไม่ได้นะครับคือตอนนี้ถ้าเรามองในเชิงของโครงสร้างราคานะเราจะเห็นว่าราคามันขึ้นมาทําอะไรครับขึ้นมาทำหายใช่ไหมเราต้องรองมันทาอะไรครับกลับตัวลงมาทำซัพพอร์ตเพื่อหาจังหวะบายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งชั่วโมงแท่งตัดไปแบบนี้เนาะมีการทะลุหายแท่งก่อนหน้าใช่ไหมครับเป็น candle tens มีการวิกฟิลนะ เนื้อเทียนแท่งนี้มีการบิ๊กฟิวนะครับถ้าเรา break, เบรกดาวลงมาดูสี่ชั่วโมงปับ๊บเราจะเห็นแบบนี้นะครับโลตรงนี้อันนี้คือชุดใหม่แล้วนะชุดใหม่นะครับเดี๋ยวผมปิดชุดเก่าก่อนเปิดชุดใหม่นะครับโลตรงนี้คือจุดตรงนี้นะจุดเปิดราคาคือจุดนี้นะครับซึ่งก็คือเจ้าจุดนี้นั่นเองนะหลังจากนั้นราคาวิ่งขึ้นเนาะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น วิ่งขึ้นแบบนี้แล้วกลับตัวลงรับสองสี่หกหกแท่งนะไฮตรงนี้คือไฮตรงนี้นะครับจุดปิดแท่งคือจุดนี้คือจุดนี้นะครับถ้าสมมุติเราไม่สนใจเดลี่เลยนะปิดเดลี่ไปสี่ชั่วโมงเราดูแค่แพทเทิร์นราคานะราคาขึ้นมาทำไฮไว้ใช่ไหมครับกลับตัวลงทำซัพพอร์ตมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทิร์ไนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นราคาแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของเดลี่ด้วย เราหวังให้แท่งเดลี่แท่งตัดไปเนี่ยมาวิกฟิลด์ใช่ไหมครับเช่นั้นถ้าเรามาดูทางเฟรมเล็กเรามีซัพพอร์ตตรงนี้จุดเข้าเราก็จะเป็นเข้าบายตรงนี้นะเราเข้าจาก4ชั่วโมงนะครับ s t ็อปล s อตรงนี้เพื่อหวังให้เดลี่แท่งนี้เป็นวิกฟิลด์ถ้าสมมุติผมตีให้ไม่งงนะครับ 2, 4, 6, 8เนาะถ้าผมตีวาดใหม่เลยนะครับแบบเรียวไทมนะจุดที่เราเห็นแค่นี้นะเราเห็นแค่นี้ น่าจะไม่งกนะครับเห็นแค่นี้เนาะและในส่วนของเดลี่ณปัจจุบันนะครับมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้คือมีไซเทียนด้านล่างกลับตัวขึ้นนะครับมันจะประมาณนี้ในส่วนของเดลี่เนี่ยเราหวังละโอเคให้มันขึ้นไปวิกฟิลนะครับขึ้นไปเติมเติมไซเทียนแท่งนี้ฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นต่อใช่ไหมครับแต่เราหาจุดเข้าไม่ได้เราก็ต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงราคาขึ้นมาทำไฮเราเห็นเป็นแพทเทิร์นละกลับตัวลงมา มีโอกาส80%ี่มันขึ้นเป็นเทีไซด์นะครับฉะนั้นเราก็ทําอะไรครับเราก็มีการเข้าบายตรงนี้ไง stop l ล s ตตรงนี้นะครับซึ่งจุดที่เราเข้าบายก็จะเป็นจุดนี้ Stop l ล s ตตรงนี้อาจจะเป็นแถวแถวโซนนี้นะครับแถวแถวโซนนี้ซึ่งก็คือโลดตรงนี้ถ้าเรา stop l ล s s ไว้ตรงนี้เลยเนี่ยมันคือจุดนี้นะครับไม่งงนะถ้างงลองไปฟังคลิปใหม่นะควันนี้มันเป็นคอนเซปที่ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากในทางเดียวกันนะ เราเข้าไปแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปับ๊บราคาวิ่งขึ้นเจ้าตัวเดลี่เนี่ยมันก็เลยกลายตัวเองกลายร่างตัวเองเป็นแบบนี้นะครับปับ๊บลักษณะตามนี้เลยบแบบนี้นะมวิกฟิลนะครับ, feel, รบเราเบรกดาวจากเดลี่นะ Daily เดลี่ราหวังให้แท่งนี้วิกฟิลเราขึ้นต่อตามแคนโดเทนส์นะครับแต่ <c oughs> ข้ไปนะครับแต่เราจะมาโนเข้าเลยไม่ได้เราต้องดูแพทเทิร์นจาก i ทางเฟรมเล็กนะครับเราก็เข้าบายตรงนี้เนาะเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นนะครับ w i กฟิล l l เกิดขึ้นตลอดไหมนะครับคำตอบคือไม่นะแล้วคําถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นนะค,คำตอบก็คือเราต้องดูโครงสร้างราคานะครับย้อนกลับมาที่เหมือนรูปเดิมเนาะรูปเดิมคือเราหวังให้แท่ต่อไปขึ้นต่อใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปวิกฟิลแท่งนี้นะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทมเฟรมเล็กนะครับปั๊บปั๊ปกติเลยเนาะราคา2อ6แท่งนะครับทีแท้เราไปวิ่งลงแบบน,นี้เดี๋ยวเรามาดู4ชั่วโมงนะครับปั๊บปั๊บอ่าเดิมทีถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้นะผมปิดนะให้เห็นแค่นี้ในส่วนของเดลี่จุดเนี้ยนะครับหน้าตามจะเป็นยังไงจุดนี้นะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ามันเปิดตรงนี้เนาะเปดทําเสทียนลงนะครับ หน้าตามันจะประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนกับอันที่แล้วเลยเราก็อาจจะมีการเข้าบายตรงนี้ใช่ไหมครับเข้าบายตรงนี้สต็อปลอดตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นจุดตรงนี้สต็อปลอดก็ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราสต็อปลอดไว้ตรงนี้เนี่ยน่าหมายความว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับเนาะประมาณนี้นะและเราหวังให้ราคาขึ้นต่อเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับราคาลงเห็นไหมแคนโ e เทนมันเปลี่ยนนะครับ ถ้าเท่นี้มันจะขึ้นต่อมันต้องขอลบโลใช่มไหมครับนี่คือสาเหตุที่เราเอา StopLoss ไว้ข้างล่างนะครับแบบนี้เนี่ย Daily มันก็จะเปลี่ยนหน้าตานะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ Daily มันก็จะเปลี่ยนหน้าตาเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมยังเข้า Buy อยู่นะครับจุดเดิมนะ Buy แต่โดน t o p l o s s ไปแล้วนะครับอันนี้อธิบายให้ดูเนาะจะได้ไม่งง Daily มันก็จะเปลี่ยนหน้าตาของตัวเองนะครับเป็นลักษณะแบบนี้คือมีเส้เทียนด้านบนปั๊บลงมาแบบนี้นะครับ น่าจะแถวๆนี้มันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลักษณะที่มันเป็นขวามือสี่ชั่วโมงตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็โดนสต็อปลอไปแล้วเนาะมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ไหมเรามาดูนะครับลงต่อนะแล้วก็มีการกลับตัวเครื่อสุดทัทนเนี่ยจุดที่ปิดจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้นะไม่งงนะแล้วก็ไฮแท่ง uh, นี้ ins, ก็คือไฮตรงนี้นะครับชุด2 4 6สนะี่หกะถูกต้องนะครับ โลอยู่ตรงไหนล่ะโลจุดนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่จุดนี้นะจริงๆตรงนี้ผมาวาดผิดนะครับอาจจะต้องเป็นทรงประมาณนี้นะครับโลจุดนี้คืออยู่จุดนี้นะครับเจ้าตัวบอดี้ปิดเนี่ยก็คือจุดที่ราคามันปิดตรงนี้นะครับจุดราคาเปิดก็คือจุดตรงนี้นะครับซึ่งก็คือจุดตรงนี้นะครับประมาณนี้นะเราจะเห็นว่าวิกมันจะไม่ฟิลตลอดนะครับ เราต้องมาดูโครงสร้างราคาเล็กๆเดิมทีย้อนกลับไปของเก่าเราเนี่ยเราเข้าบายตรงนี้ใช่ไหมราคามันขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าวิกมันจะไปฟิลไงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไอตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งอะวิกมันไม่ฟิลมันราคามันเลยขึ้นต่อไม่ได้เห็นไหมครับมันลงนะมันต่างกันนะรประมาณนี้นะโอเคจบนะครับจบุบันฝากช่อง youtube หน่อยนะครับใครที่เพิ่งติดตามผมเนาะก็ อ่ผมไลฟ์สดทุกวันจันท์ถึงศุกร์นะครับช่อง YouTube เสิร์ชตามนี้ได้เลยนะครับ MJOPO นะครับไลฟ์ live ตั้งแต่5โมงถึง2ทุ่มบางวันก็5โมงครึ่งนะครับไปจนถึง2ทุ่มบางวันก็ถึง3ทุ่มแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สภาพตลาดนะครับเนาะผมฝากช่องด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะจะได้มีคนดูไลฟ์สดนะครับผมจะได้ไม่เหงานะเพราะว่าการเทรดของผมเนี่ยมันต้องนั่งเฝ้ากราฟส3ชั่วโมงต่อวันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนผมเข้ามาเทรดกับผมเนี่ยจะ ดีมากเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือผมใช้ทุกเทคนิคที่สอนไปทั้งหมดเนี่ยเลยนะครับและที่ยังไม่ได้เรียนอีกในการเทรดสดทุกวันย้ําว่าเสร็จเทรดสดนะครับทุกวันเลยวันนี้ใครที่เข้ามาดูก็จะเห็นว่าผมเข้าจีเจไปคู่หนึ่งเนาะแล้วก็ชนะเทรดนะครับฉะนั้นเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับหรือเข้ามากดติดตามเลยว่าติดเทรดก็ได้นะครับกดเทรดตามก็ได้นะบางคนก็มีเทรดตามแล้วก็ชนะกันบ้างวันนี้นะครับเนาะได้หมดเลยนะครับนะ ประมาณนี้นะครับมีโชว์ทั้งผมจะแตกต่างกับที่อื่นนะที่อื่นเขาจะโชว์แค่ชนะนะครับของผมมีโชว์ทั้งเทรดชนะและแพ้นะและมีการวิเคราะห์ให้ดูทุกจุดเข้าย้ําว่ามีการวิเคราะห์แบบเนี้ยที่ผมมานั่งวิเคราะห์ให้ดูเนี่ยนะครับทุกจุดเข้าเลยนะครับเหตุผลที่ผมโชว์อ่าขอบคุณน่าจะไปกันแล้วหรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมีช่วงเปิดคําถามด้วยแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไปนะเหตุผลที่ผมโชว์ทั้งแพ้แล้วก็ชนะเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในวงการเทรดเดอร์เราเนี่ยมัน หาได้น้อยนะครับหาได้ยากมากส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นอฟลูเซอร์อะไรเขาก็จะโชว์แค่อะไรครับโชว์แค่ชนะนะครับโชว์แค่ชนะอย่างเดียวชนะ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 โอ้ชีวิตนี้แพ้ไม่เป็นนะครับผมชอบฉีกอยู่ละผมเลยโชว์เทรดแพ้นะครับเทรดไหนที่แพ้ก็จะมีการอธิบายให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังว่าทําไมเราถึงแพ้อะไรแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็มีการวิเคราะห์ให้ดูทุกจุดนะครับนะประมาณนี้ใครที่ชอบผมก็เข้ามาดูทุกวันนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยนะนะครับ ประมาณนี้นะโอเคช่วงสุดท้ายของวันละนะครับก็จบวันนะครับคำถามถามตอบสิบนาทีตอนนี้สามชั่วโมงเราเริ่มสองทุ่มเราสามชั่วโมงพอดีนะครับถามตอบสิบนาทีวันนี้อาจจะนานหน่อยแต่พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสี่ชั่วโมงนะครับน่าจะประมาณสี่ชั่วโมงเลยนะก็เตรียมกาแฟเตรียมอะไรไมาให้พร้อมนะครับส่วนวันสุดท้ายวันที่สามไม่ใช่วันสุดท้าย วันที่3ผมว่าต้จะมาห้าถึงหชั่วโมงนะครับเนื้อหาที่จะสอนนะถามว่าเฮ้ยทำไมถึงยัดมาเยอะขนาดนี้ในวันเดียวเพราะว่าผมลองไปแยกดูแล้วฟิลลิ่งอะไรบรรยากาศอะไรมันไม่เท่ากันนะครับแบบอารมณ์มันค้างๆอยู่นะครับเพราะว่าเนื้อหาผมอะมันจะสอนแล้วมันก็จะยกตัวอ,อย่างให้ดูนะครับมีการให้คิดตามอะไรพวกนี้มันต้องใช้เวลานะครับถ้าแบบสมมตุติวันนี้ผมสอนทฤษฎีเสร็จ แล้วจบเลยแล้วพุ่งนี้มาดูตัวอย่างผมว่ามันไม่เม k เซ e n s ผมพยายามแล้วนะไม่ใช่ไม่พยายามนะครับผมพยายามจะแยกเวลาแล้วแต่ว่ามันทําไม่ได้จริงๆนะครับก็ตามนั้นนะครับขอเปบบน็นประเด็แบบนี้ละกันเนาะอ่ใครทนได้ก็ทนใครทนไม่ได้ก็ไปดูย้อนเอานะครับวันที่2น่าจะประมาณ4ชั่วโมงวันที่3ามเนี่ยน่าจะประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับจะมีการ back เทสให้ดูด้วยเอาสิ่งที่เราเรียนไปใช้ในตลาดจริงนะครับแล้วก็วันที่4เนาะจะเป็นสอนพวก fake out อะไรพวกนี้ buy stop ลล์สต็ o p ก็น่าจะประมาณสัก2-3สามชั่วโมงนะครับมีการแบ็กเทสให้ดูอีกนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะฝากไว้นะครับโอเคคำถามนะครับมีใครไหมคำถามมีใครจะถามไหมครับขอบคุณมากๆเลยครับโค้ดองเข้าไปดูย้อนหลังเพื่อความเข้าใจอีกรอบมีบางช่วงมันโอ้ธรรมดานะครับธรรมดาใครเข้าใจรอบแรกเนี่ยเก่งมากนะเอาจริงตอนผมเริ่มเรียนทฤษฎีนี้ใหม่ๆเนี่ยผมดูวันแล้ววนอีกนะครับ ดูจบรอบหนึ่งแบบดูันดูไปเรื่อยๆนะครับลอยๆไปเรื่อยจบรอบหนึ่งเลยนะประมาณสิบกว่าชั่วโมงนะครับดูจบเสร็จก็ไม่เข้าใจก็ต้องมาย้อนดูใหม่ดูรอบที่สองนะครับรอบที่สองก็ยังไม่เข้าใจอีกนะครับพอรอบที่สามเริ่มเข้าใจพอมีรอบที่สามเสร็จเฮ้ยกลับไปดูรอบที่สี่ไอ้รอบที่สามเราเข้าใจอะเราเข้าใจไม่หมดนี่หว่านะครับมันต้องเพิ่มรอบที่สี่เข้าไปรอบที่สี่ยังไม่พอพอไปดูรอบที่ห้าเริ่มเห็นอะไรที่มันแปลกขึ้นเริ่มสังเกตอะไรได้มากขึ้นเช่นนั้น ใครดูได้ห้ารอบนะครับเก่งมากนะตอนผมเรียนผมดูห้ารอบนะครับตอนนะั้นก็แล้วแต่คุณนะครับอยากเก่งหรืออยากบนลลูบวิ่งอยู่ในกรงล้อเดิมๆนะครับเลือกเอานะอยากเก่งก็ไปย้อนดูเอาผมข่ามไม่ได้นะครับรุ่นสองรุ่นก่อนเนี่ยผมสอนไปเจ็ดิบคนนะรวมกันนะครับ2รุ่นเอาจริงเอาจังแค่1ิบคนนะครับผมก็เลยนั่นแหละตัดสินใจที่จะสอนรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเพราะว่าสองรุ่นก่อนหน้าเขาไม่เอาจริงเอาจังกัน นะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่ผมให้ไปมันไม่น้อยนะทุกคนสิบสี่ชั่วโมงนะเว้ยแล้วก็เนื้อหาที่ผมยัดให้ไปเนี่ยโอ้โหผมว่าไปขายได้แบบหลักพันหลักหมื่นอะเพิ่มเพิ่มหลักแสนนะครับถ้าแบบการตลาดดีๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาโยนทิ้งกันผมก็โอเคเมื่อเขาไม่เห็นค่านะครับก็อย่าหวังว่าจะมีอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเข้าไปดูต้นหลังได้ที่ไหนครับเดี๋ยวผมอัปโหลดให้ใน youtube นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณข้าขอบคุณข้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังกันนะเห็นออกไปแล้วบ้างบางส่วนก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากครับสอนเข้าใจง่ายดีครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับพรุ่งนี้งงเป็นไก่ตาแตกนะครับพรุ่งนี้เนื้อหาเราเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับวันนี้บางคนอาจจะคิดว่ามให้มันน่าเบื่อไม่สนุกเลยว่ะอะไรแบบนี้ไม่น่าสนใจนะครับก็ผมคิดซะว่าดวงเราไม่ตรงกันบุญเราไม่ถึงกันนะครับเนาะ เพราะว่าเนื้อหาพวกนี้แล้วเนื้อหาวันที่3ามวันที่4ี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดจัดนะครับคุณจะมองกราฟรูปแบบใหม่มากๆเลยเคยลองใช้สุดยอดจริงครับสู้ๆวันนี้ได้ความรู้เพิ่มเรื่องไส้นําร่องครับปกติไม่ค่อยสังเกตอ่าลองไปย้อนดูเดี๋ยวเนี่ยไปดูเนี่ย,ยสมมติเนี่ยใครว่างๆนะเรียนจบนะไปย้อนดูได้เลยนะครับไปย้อนดูดเลยเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนเริ่มจากสิ่งที่เราเรียนก่อนตีแนวรับแนวต้านนะครับ แล้วพอแอดวานซ์ขึ้นมาอีกเราก็มาดูแคนโดเทนส์นะครับเห็นไหมโลทะลุโลวิ่งลงต่อโลทะลุโลวิ่งลงต่อนะครับขาขึ้นหฮทะลุไายวิ่งขึ้นต่อหฮทะลุหายวิ่งขึ้นต่อเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับไอเชิงของไม่มีแท่งเทียนด้านบนเนี่ยเห็นไหมไม่มีแท่งเทียนด้านบนมีนิดเดียวนะครับไม่ขึ้นต่อละตัดสินใจไม่ถูกนะครับลองไปย้อนดูได้นะประมาณนี้นะครับเนี่ยเปิดมาไม่มีเส้นเทียนด้านล่างนะเรามีแรงขายเยอะใช่ไหมครับราคาวิ่งขึ้นต่อแต่ต้เหตุผุประการใดไม่รู้ มันกลับผมมาปิดข้างล่างนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับเคยลองใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆมาตัดสินใจในการเทรดบ้างไหมโอ้ผมใช้นะครับแต่ว่าจริงๆผมไม่ได้เข้าไปไม่เข้าไปลึกขนาดแบบพวก EMA, RSI อะไรพวกนี้นะครับคือเคยมีใช้บ้างแต่ผมว่าใช้ไม่ถึงเดือนน่าจะประมาณแค่อาทิตย์สอาทิตย์แล้วผมก็เลิกใช้เพราะว่าช่วงที่ผมเทรดแรกๆเนี่ยผมคิดว่าผมโชคดีคนหนึ่งนะ คือเข้ามาเทรดแรกๆผมไปเจอฝรั่งคนหนึ่งนะครับเขาบอกเขาเทรดเก่งมากเลยเทรดมันเป็น10ปีละนะแล้วก็มีการขายอ e ินดิเคเตอร์ให้ผมซึ่งผมก็ใช้นะครับแล้วก็ขายด้วยใช้ด้วยโอ้หผมทํากําไรแบบสุดจัดอะคือเทรดพอร์ตสามสิบเคกไรเดือนละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอร์ตหนึ่งล้านนะกำไรเดือนละล้านผมคิดจะโอเคชีวิตนี้สบายแล้วไม่ต้องทอําอย่างอื่นแล้วกาไรเดือนละล้านชิวๆนะครับสุดท้ายแล้วพอร์ตแตกก็ถือว่าเป็นเป็นจุดวกกลับของชีวิตละกัน พอร์ตผมไม่ใช่ไม่ใช่ร้านเดียวนะ10ล้านนะครับสามรอนะอันนี้ใครจะคิดว่าโมก็แล้วแต่นะครับก็มีหลักฐานให้ดูแต่ว่าไม่รู้จะโชว์ไปเพื่ออะไรนะครับถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับพอเท่านี้นะพอแตกนะครับนั่นแหละก็ถือว่าเป็นจุดที่มันตกเหวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยไม่เคยใช้อินดิเคเตอร์อีกเลยนะครับคือผมลองมาสัมหลายสํานักมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเอ่อฟอลคอนเอ อ่าค uh, right? uh, right. ิบดัสตี้นะครับอ่อลสต e ดอะคาเดมี่เอฟเฟกต์ดนลซาเวดอะไรพวกนี้ผมลองไปหมดแล้วนะครับของคนนีดีที่สุดนะครับที่ผมเรียนมาขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะเพราะผมเห็นเขาเห็นค่าค่ะชมตเรดเลยตอนเข้ามาเรียนค่ะเขาเห็นค่าค่ะจุดพลิชีวิตใช่ไหมครับเออใช่นะครับจุดพลิชีวิตนั่นแหละหืมสิล้านผมปั้นมา2ปีนะเว้ทุกคนสปีนะมาแตก คืนเดียวอะ่ะมันจะไม่พลิกได้ไงนะครับคินทับไิสุดอยอดครับนั่นแหละครับผมนะนะครับประมาณนั้นนะคนอื่นมีคำถามอีกไหมเดี๋ยวผมตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยห้าทุ่มเจ็นาทีโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ถึงห้าทุ่มสิบนาทีนะครับถ้าตัวเลขตรงนี้กลายเป็นสิบเอ็ดหนึ่งศูนย์เมื่อไหร่เราเราไปกันนะครับพีนทัาฟิกผมนี้เอาไปใช้เลยวันนี้เออนะครับลองไปหาดูเปิดมาก็เจอแล้วไม่ต้องไปไหนไกลเลย คลีนทราฟิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูคริปโตไหมคริปโตมีคลีนทราฟิกไหมนะครับเอาอะไรเดี๋ยวบิตคอยไหมบิตคอยนะครับ BTCUSDT เนาะเออเปิดมาก็เจอเลยนั่นนี่ยมีคลีนทราฟิกไหมนะนี่ครับคลีนทราฟิกปางเรียบร้อยนะครับตรงนี้กลายเป็นคลีนทราฟิกไหมกลายนะครับถ้าราคาจะวิ่งขึ้นก็แน่นอนมันต้องขึ้นง่ายอยู่แล้วนะครับอันนี้บิตคอยนะนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคลนะีนทราฟิกเนาะแต่ว่าด้วยแบบ ฟันด a m e เบนทัลอะไรผมว่ามันเลยทําให้ราคาขึ้นไม่ได้นะแต่ถ้ามันจะขึ้นเนี่ยโอเคมันก็คงขึ้นได้ง่ายนะคเพราะเป็น Clean t r ทราฟิครับมีอีกไหมล่ะมีอีกไหมมีอีกไหมโอเคแบบนี้นะครับ c คลี n รทราฟิวิ่งขึ้นง่ายนะครับเหลือสองนาทีสุดท้ายนะครับนะ clean traffic, นะเคลีย t r ทราฟิกเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยมันก็จะเจอเรื่อยแหละนะครับ มีไหมครับมีไหมครับไม่ถามผมไปแล้วนะหลังจากพอร์ตแตช้วเวลานานไหมครับกว่าจะกลับมาเทรดก็ไม่นานนะผมว่าแค่ประมาณสองสามอาทิตย์ก็ได้แล้วนะครับคือที่ผมเสียไปสิบล้านนี่ไม่ใช่ว่าแบบมันล้ม้มเลยนะมันยังลบมมันฟูกนะครับคือผมยังมีเงินแบ็กอัพอยู่ยังมีเงินสำรองอยู่นะครับแต่ว่าคือมันก็เหมือนกับหายไปแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของชีวิตเลยนะ จ็ดสแต่มันมียังมีแบ็กอัพอยู่ประมาณ3านะครับก็โอเคยังพอกลับขึ้นมาได้นะครับวันี้จะเป็นอัต n ่ e ใช่ไหมครับอ่าอินเตอร์มีเดนะครับระดับกลางเนื้อราวันี้จะเป็น Intermediate อันนี้คือ Basic นะพื้นฐาน Basic พื้นฐานพวกนี้จะเป็นอินเตอร์มีเดวันที่3จะเป็น a d v a านซ์นะครับแอดวานซแบบ a d v a n นซ์เลยตีนรับน้ต้านทำเฟรมหนึเอหนึหรือเปล่าครับ ตีสามที่บาทีนะครับเอ่อที่แต่ตัวอย่างที่ผมมาให้ดูเนี่ยคือเป็นหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดขึ้นเนี่ยสามที่บาทีมันก็อาจจะแบบโอ้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ดูสามที่บาทีมันก็จะดูง่ายขึ้นเห็นไหมเนี่ยสามที่บาทีหนึ่งชั่วโมงมันก็จะดูง่ายๆแบบเนี้ยนะครับเรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเรามาดูสามที่บาทีนะครับปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบโอ้โห พัวพันกันไปหมดไสเทียนเยอะแยะผมกลัวคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจกลัวคนที่ไม่มีความรู้ไม่เข้าใจนะครับก็เลยเอาทำเฟรมถึงชั่วโมงมาให้ดูมันจะได้เห็นกราฟง่ายๆขึ้นนะครับแต่จริงผมตีสาบนาทีนะนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอธิบายเรื่องแนวรับแนวต้านเพิ่มเติมนะครับผมมีถึงแนวรับแนวต้าน3.0มนะ่ยตรงนี้เป็นแค่แนวรับแนวต้านหนนะครับเทนขาขึ้นลงคนดูทำเฟรมไหนครับถึงจะดี เดี๋ยววันนี้เราไม่พูดตรงนี้กันนะครับขอ,อยังไม่ตอบขอละไว้ก่อนเป็นคําถามที่ยังไม่ตอบนะครับโอเคสิเอ็ดสิบเอ็ดละนะครับก็เกินมาหนึ่งนาทีเนาะอโอกาสสุดท้ายนะผมให้ผมให้โอกาสสุดท้ายแล้วเห็นยังมีคําถามมาเรื่อยๆสิบเอ็ดสิบสองนะพิซซ่า The Company ใช่ไหมสิเอ็ดสิบสองเมื่อไหร่ผมไปเมื่อนั้นนะครับ มีคำถามไหมเหลือสามสิบวิสุดท้ายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกขอเก็บความรู้เต็มที่นะครับยินดีครับผมยินดีนะวันนี้ยกโค้ดกาแฟผมหมดแล้วอ้าวกินกาแฟตอนนี้แล้วจะนอนตอนไหนแล้วเนี่ย <laughs> โอเคนะครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคไปลแล้วนะครับทุกคนเจอกันุ่งนี้เนาะเดี๋ยวผม ขออนุญาตก่อนนะครับคลิปนี่เดี๋ยวอัพลงให้นะครับอัพลงให้ภายหลังนะก็น่าจะประมาณาช่วงเที่ยงคืนนั่นแหละนะครับโอเคเนะาะเจอกันพรุ่งนี้นะครับฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายครับหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะบ๊ายบาย